อะไรมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้เพื่อนร่วมทางที่ดีนะถ้าเพื่อนร่วมทางไม่ดีเนี่ยมาแล้วมันจะสร้างเขาเรียกอะไรไม่ว่าจะเป็นความบาดหมางไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีไม่ดีถามว่าเคยมีไหมไปแล้วมีคนที่เป็นเพื่อนร่วมทางที่ไม่ดีมีนะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ไม่ดีนะครับบางคนไปคอยจับผิดแซ่เลยแซ่บอกว่าเลี้ยงอาหารวันละสามมื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏว่าไปในบางครั้งในอดีตเนี่ยเราไปทำอาหารเองแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทางการเนี่ยเขาไม่ให้ทำหรอกแต่เราไปทำอะไรครับไปคุยกับโรงแรมว่าโรงแรมให้ทำแต่โรงแรมแบบต้องระวังให้ดีนะถ้าเจ้าหน้าที่มาต้องรีบเก็บที่อะไรต่างๆเหล่านี้เราไหวนะครับมันจะเก็บหม้อหายมันจะนะจะเก็บซ่อนเก็บอะไรบางทีไม่ทันแต่บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็มากระซิบบอกจะมาตรวจนะต้องเก็บนะอะไรประมาณนี้พอเก็บปั๊บแซ่ก็บอกว่าอาหารมื้อเช้าวันนี้ต้องของดนะไปเลี้ยงเป็นขนมปังเป็นโรตีอะไรต่างๆหรือบางทีพี่น้องต้องช่วยเหลือตัวเองนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเจ้าหน้าที่จะมาเพราะฉะนั้นต้องขออภัยนิดหนึ่งปรากฏแกจดบันทึกหมดเลยมื้อนั้นไม่ได้กินมื้อนี้ไม่ได้กินต่างๆโอ้โหปรากฏแซ่ต้องกลับมาต้องประกาศนี่นะใครที่ติดอะไรต่างๆจากแซ่ที่แซ่บอกว่าเลี้ยง3มื้อแล้วไม่ได้เลี้ยงแล้วก็พี่น้องคล่องใจอยากจะเอาเงินคืนมารับเงินคืนได้เลยโอ้ยพี่น้องครับมีขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นก็แซ่ไม่อยากอาธรรมกับใครหรอกนะครับแล้วก็พี่น้องก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยนะครับบางสิ่งบางอย่างที่พี่น้องเป็นคนที่อารุ่มอร่วยเป็นคนที่อภัยให้ผู้อื่นเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องได้รับผลบุญนะไม่ใช่ไม่ได้รับผลบุญนะแล้วถามว่าที่แท้ทำอย่างนี้ถามว่าแท้ไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายหรือเปล่าแต่มันเป็นอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในการทำงานแต่บางคนไม่ยอมเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงได้บอกว่าบางทีเจออย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่มีเพื่อนร่วมทางที่มีดีเหมือนกันนะครับมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะต้องเดินทางคราวนี้ดูเจ็ดนะครับต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการประกอบพิธีหัตถ์และรู้ถึงเจตนารมณ์ในการประกอบศาสนกิจชนิดนี้เนี่ยวันนี้เราเริ่มละพี่น้องอาจจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวการประกอบพิธีหัตถ์มาก่อนวันนี้พี่น้องเริ่มรู้ละว่าเดี๋ยวจะต้องทำยังไงบ้างแล้วต่อจากนี้ไปพี่น้องก็ต้องหาความรู้เพิ่มแล้วไปอยู่ที่นั่นเนี่ยแท้ประกอบติดนะครับผู้นี้จะทำอะไรทำยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าพี่น้องจะทำไม่ได้8ร่ำลาญาติมิตรเพื่อนบ้านและขอให้พวกเขาขอดุอาให้เราเดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยและได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่มันเป็นความรักความผูกพันที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเทศชาติบ้านเมืองอื่นๆนะพี่น้องรู้ไหมเขาอยากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศชาติไปจ้างบริษัทต่างชาติช่วยโฆษณาช่วยสร้างภาพอะไรต่างๆพวกเราเองเนี่ยไม่ได้จ้างใครเลยนะครับเพียงแต่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะแล้วก็ต้องไปช่วยเด็กออกมาจากถ้ำปรากฏว่าภาพที่มันเกิดขึ้นจากความรักความเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยมันทำให้คนต่างชาติทึ่งมากนะครับจนกระทั่งเป็นกระแสให้คนรู้จักประเทศไทยแล้วก็มีความปรารถนาจะมาเมืองไทยนี่คือสิ่งที่บางพวกเขาใช้เงินในการที่จะจ้างคนมาทำภาพลักษณ์ซึ่งอาจจะไม่จริงก็ได้จ้างไปแล้วได้สตังไปแล้วเขาอาจจะทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ได้แต่พวกเราไม่ได้เจตนาอย่างนั้นเลยเราทำเพราะจิตวิญญาณเราเป็นอย่างนั้นและปรากฏว่ามันเป็นผลที่ตามมาในทางที่ดีต่อประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทำฮัตเนี่ยเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยบางทีคนไปคนหนึ่งผู้ติดตามไปถึงสนามบินรถบัสคันหนึ่งมีข้าวหมกพ่วงท้ายไปด้วยมอใหญ่ไปเลี้ยงกันที่สนามบินนะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่คนในสนามบินเขาบอกโอ้โหมันคืออะไรนะพี่น้องสนามบินเนี่ยเขามีเก้าอี้แต่มันจำกัดเนี่ยแต่เวลาช่วงฮัทเนี่ยบนพื้นเป็นที่นั่งของเราได้หมดเลยฝรั่งมังค่าตะลึงพึงเพิดมานี่คืออะไรนะก็เป็นสิ่งที่มันเป็นบรรยากาศเขาก็อยากไปนะครับแต่ว่าวันนี้เขาไปแต่ยังไม่ถึงที่เขาไปครึ่งหนึ่งไปส่วนหนึ่งของทางเราก็อินชาอัลเลาะห์ขออนุญาตขออะไรดุอาจากเขาว่าโอกาสต่อไปเดี๋ยวเขาขึ้นเครื่องไปกับเราก็ไปถึงที่เลยวันนี้ขอเขาไปนิดนึงก่อนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไปทำไปส่งเยอะๆเนี่ยผมไม่ได้ตำหนินะแต่ไปก็ขอนิดนึงนะครับว่าอย่าไปทำให้เขาไปใช้ห้องน้ำไม่ถูกต้องไปทำอะไรต่างจนกระทั่งเขาเกิดความรำคาญเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็นะเป็นภาพพจน์ของเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าก็มีการทำบุญมีการร่ำลาญาติมิตรอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับทำไปเถอะไม่เป็นไรต่อมานะครับ9ขณะเดินทางควรรำลึกถึงอัลเลาะห์
ขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ให้มากๆเช่นเมื่อจะขี่ยานพาหนะทุกประเภทมีซุนนะห์ให้กล่าวพระนามของอัลเลาะห์สรรเสริญอัลเลาะห์พร้อมทั้งกล่าวตักบีร3ครั้งพี่น้องครับอันนี้พี่น้องอาจจะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่เคยชินกับซุนนะห์ตอนอันนี้นะครับแต่เวลาไปกับแซ่กับทีมงานเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยว่าทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องทุกครั้งที่ขึ้นรถไปทัศนศึกษาก็ดีจะเดินทางไปที่ไหนก็ดีแซ่จะนำเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลซีซักกะรนาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนตะวักกันตุอัลลอฮีลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาติดหูจนกระทั่งกลับมาที่บ้านใช้ตลอดไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตนี่คือสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นซุนนะห์บางอย่างเนี่ยเราไปเรียนรู้ที่นั่นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแซ่ก็จะสอนนะเรารำลึกถึงอัลเลาะห์ถามว่าทำไมเพราะเนื่องมาจากเวลาไปทำฮัจญ์เนี่ยพี่น้องครับพี่น้องเดินทางจากประเทศไทยแล้วก็ไปเนี่ยมันจะมีกิจกรรมเยอะตลอดทางแล้วก็4ประมาณ30กว่าวัน40วันเนี่ยพี่น้องจะต้องเจออะไรมากมายเลยพี่น้องเตรียมใจไว้นะครับคุณดำรงพุทธาเนี่ยเขาเป็นคนเป็นไกด์ระดับโลกพาคนไปเที่ยวทั่วโลกไปหมดแต่เขาไปเจอการทำฮัจญ์เนี่ยเขาบอกเขาเป็นไกด์หรือเป็นคนเป็นแซ่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่มีอะไรเลยที่มันจะเข้าระบบเหมือนกับชาวโลกเขานัดเวลานั้นเวลานี้รถจะต้องมาแล้วจะต้องเดินทางด้วยเวลากี่ชั่วโมงไปถึงนั้นเวลานั้นเวลานี้อาจจะเขียนได้นะครับไอ้กำหนดการที่เขาบอกมาเนี่ยเขียนไว้ได้แต่ปรากฏพอทำจริงๆไม่ได้หรอกเพราะพี่น้องทำใจไว้เลยว่าไปอยู่กลางทางเนี่ยพี่น้องจะมาถามเมื่อไรจะมารับเมื่อไรจะถึงยังไงไม่ต้องฝันไปเลยพี่น้องทำใจเอาไว้แต่ตรงนี้เลยว่าเวลาไปนะครับพอแซ่บอกอ้าวให้ไปตรงไหนให้นั่งให้ขึ้นรถให้อะไรพี่น้องทำตามนะแล้วพอไปแล้วเนี่ยช่วงเวลาว่างเนี่ยถ้าพี่น้องเจอคนข้างๆจะคุยถ้าว่างพี่น้องก็เอาหนังสือที่เตรียมไว้ดูอาเอามาอ่านเพิ่มความรู้อาจจะกล่าวซิกรุลลอฮ์อาจจะรำลึกถึงอัลลอฮ์อะไรก็แล้วแต่ไปเรื่อยๆอย่าไปคาดหวังเพราะว่าหลายครั้งนะครับพาพี่น้องไปเนี่ยเห็นโดมฮารอมอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยเห็นข้างหน้าเนี่ยแต่รถต้องจอดนั่งอยู่ในรถ2ชั่วโมงนั่งอยู่รถเป็นชั่วโมงถามว่าทำไมอ่ะมันติดเวลาเข้าไม่ได้นะครับพอไปถึงฮารอมเนี่ยโรงแรมเราอยู่ใกล้ฮารอมเนี่ยเขาปิดถนนหมดเลยเพราะคนเข้าไปละหมาดแล้วกว่าจะละหมาดเสร็จกว่าจะออกมาเสร็จแล้วก็เปิดให้คนเข้าแล้วถามว่าเราคือใครอ่ะเราก็มนุษย์นะครับหิวก็หิวปวดสารพัดนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะปวดฉี่ปวดอะไรสารพัดนั่นแหละแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลเพราะที่นั่นเนี่ยรถไปจอดตรงไหนถ้าเห็นโดมัสยิดมันมีห้องน้ำหมดบอกเขาบอกคนที่นำทีมเราเนี่ยผู้นำทีมเนี่ยนะไม่ต้องไปกักเอาไว้นะครับจนหน้าเขียวหน้าเหลืองไม่ยอมบอกใครไม่ต้องกลัวไม่ต้องวางฟอร์มครับปวดฉี่บอกว่าปวดฉี่พาไปทีหิวเพราะถ้าบอกพี่น้องหิวนะพี่น้องเจอเพื่อนร่วมทีมที่ดีเนี่ยเขามีขนมเขาส่งให้นะเพราะฉะนั้นบรรยากาศการไปทำฮัจญ์ไม่เหมือนกันการเที่ยวที่อื่นนะมีใครมีอะไรเนี่ยเขาจะส่งเขาจะให้เอาแบ่งกันกินเอาแกเป็นเบาหวานใช่ไหมจะกินยาจะฉีดยาเพราะฉะนั้นเป็นยังไงเอาต้องกินอ้าวกินยาเข้าไปแล้วต้องกินอาหารอะไรต่างๆนี้ต้องมันมีการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นต้องไปกับคนที่อะไรครับคนที่เขาเรียกมีน้ำจิตน้ำใจนะทีมงานแล้วก็ตลอดจนเพื่อนร่วมทางที่ดีเสียสละทำดีต่อเพื่อนร่วมทางเนี่ยผมบอกละผู้ต่อผู้อื่นอดทนไม่กระทำการอันเป็นภัยเป็นผลเสียต่อผู้อื่นเพราะเวลาไปกับเพื่อนร่วมทีมงานที่ดีหรือเพื่อนในกลุ่มที่ดีเนี่ยพี่น้องจะเจอแต่บรรยากาศที่มันดีทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันจะทำให้เราได้คับข้องหมองใจนั่นเองนะครับ หนึ่งอีกหนึ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องก็คืออย่าไปตะกบดนะครับอย่าไปบางคนเอาฉันไปแล้วฉันเก่งไปนี่คุยตลอดทางเลยมีอยู่รายหนึ่งไปกับผมนี่แหละพาไปแต่ยังไม่ขึ้นไปผมพาไปก่อนชุดหนึ่งปรากฏว่าฉันมาทำหลายหนแล้วนะคุยจนกระทั่งคนในทีมคันเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าตั้งเป็นผอ.แล้วกันนะอันนี้อาจารย์เป็นแซ่ไปแล้วก็อันนี้เป็นผอ.ไปแต่แซ่ไม่ได้พูดหรอกผอ.พูดเกี้ยงเลยนะเก่งเล่าพูดอะไรอะไรสารพัดเลยพอไปถึงมะดีนะห์ต้องไปอยู่มะดีนะห์ก่อนปรากฏว่าเอ้ยจะมานั่งกันอยู่ทำไมเล่าไปละหมาดไปอะไรต่อเสียตังค์กันมาตั้งเยอะโอ้โหแกมาจัดการเรียบร้อยเลยใช่ไหมแจ๋วเลยปรากฏว่าผมก็อบรมไปก่อนหน้าที่จะไปบอกว่าเราต้องประเมินความพร้อมของเราเวลาไปถึงที่นั่นเนี่ยเราเดินทางมาเหนื่อยนะครับเราพักดูกำลังวังชาของเราก่อนเตรียมความพร้อมจะออกจากโรงแรมต้องทำไงต้องขอบัตรจากโรงแรมก่อนนะครับต้องมีป้ายแขวนคอด้วยแล้วก็ต้องเวลาไปกับเพื่อนไม่ใช่ว่าเอ้ยไปเยี่ยมนบีกันไปเลยตามเขาไปเลยนะครับหันมาดูหน่อยว่าเราพักเนี่ยโรงแรมหน้าตามันเป็นยังไง
พราะอันนี้มาจากมีประสบการณ์แล้วคนไปแล้วปรากฏว่าพวกชวนไปออกไปเลยไปกับเขา 4-5 คนไปกันเดินใหญ่เลยไม่หันมามองด้วยซ้ำว่าโรงแรมหน้าตาเป็นไงพอไปเดินอยู่ในฮารอมไปละหมาดคนเป็นแสนหลงครับพอหลงไปไงกลับได้ไหมชื่อโรงแรมก็ไม่รู้จะไปบอกกับใครก็ไม่ได้ภาษาก็ไม่เป็นหน้าตาโรงแรมยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงจะกลับยังไงก็ต้องรออยู่งั้นดิรอจนกว่าจะไปคนจะไปเจอแล้วก็ถึงจะกลับเขาได้ปรากฏเยโตพอคนนี้ปรากฏเป็นไงครับคนอื่นไม่ไปเลยเขาบอกว่ายังไม่ไหวขออยู่โรงแรมก่อนแกไปคนเดียวเลยไปเลยไปนานเลย2วันยังไม่กลับปรากฏบรรดาวิทยาด้วยกันอาจารย์ผอ.ไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปฮารอมยังไม่กลับเลยไอ้ผมก็ผู้หญิงเนี่ยผมก็ไม่เลยไม่ได้สนิทกับเขามากเนี่ยจนกระทั่งพวกผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเขาก็มาบอกอาจารย์ไปตามหน่อยผมบอกจะตามไงคนเป็นแสนเขาอยู่ตรงไหนและอย่างนึงอยู่ในกลุ่มของผู้หญิงผมเข้าไม่ได้ไอ้พวกเราผู้หญิงเนี่ยพอไปก็ช่วยมองกันหน่อยว่าแกอยู่ตรงไหนเผื่อจะเจอวันที่2มีคนมาบอกแซสมัยก่อนเป็น ST แซ ST ใช่ไหมลูกพุทธญาติ ST ลูกอุมร้อง ST เนี่ยไปอยู่กับผมอยู่ที่นั่นน่ะไปเจอมาแล้วก็เอามานอนให้ยงให้ยาเรียบร้อยหมดแล้วผมบอกว่าเป็นอะไรขนาดนั้นเลยต้องให้ยาก็เอามาสัมภาษณ์ตอนนี้เดินมาเงียบเลยไม่พูดเลย ต้องถามถึงจะพูดไม่เล่าแล้วตอนนี้ถามว่าไปทำอะไรมาทำไมไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องฉันไปละหมาดฮะรอมไปคนเดียวใครไปขึ้นที่นั่นสิปรากฏว่าเป็นไงล่ะกลับมาแล้วหาโรงแรมเบอร์ไม่ไปหมดเลยจำไม่ได้โรงแรมอยู่ที่ไหนกลับไปนอนฮะรอมต่อรอจนกระทั่งมีคนไทยไปเจอแล้วก็เอามาแล้วก็มาอยู่ในห้องเขาไปกินจนกระทั่งฟื้นนี่แหละถึงกลับมาบ้านได้เป็นไงแต่นี่เงียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตะกบดเป็นอันขาดนะครับบทเรียนที่น้องอาจจะได้รับในสิ่งที่เป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตเอาละคราวนี้มาดูว่าการปฏิบัติรูปแบบของการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยมันจะต้องยึดแบบตามนบีไม่ใช่คุณตามอำเภอใจนะครับนะการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยจะต้องยึดรูปแบบจากท่านนบีดังที่ท่านรอซูลได้กล่าวว่าคูซูอันนีมานาซิกะกุมพวกท่านทั้งหลายจงยึดรูปแบบการประกอบพิธีฮัจญ์ของพวกท่านจากฉันนี่คือสิ่งสำคัญแซมดอลติฟเนี่ยพยายามที่จะยึดแบบทุกอย่างในการที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงพี่น้องครับแซ่จะบรรยายแล้วเล่าให้ฟังด้วยว่ารูปแบบของนบีทำอย่างนี้และที่คนอื่นก็ทำเนี่ยมันไม่เหมือนเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรที่เขาทำอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็มีคนเกลียดปากกันแหละเพราะว่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ค่อยเหมือนกับชาวบ้านเขาแต่เราทำในหนทางที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวมันต้องยืนหยัดนะครับนะคราวนี้ประเภทของการประกอบพิธีฮัจญ์ถามว่าทำไมผมจะต้องเอาประเภทมาบอกให้กับพี่น้องก็พาไปแล้วทำแล้วก็สอนแล้วก็ทำอย่างที่ดีที่สุดนั่นแหละก็แน่นอนแหละทำต้องไปทำในสิ่งที่ดีที่สุดแต่วันนี้พี่น้องต้องรู้เพราะเนื่องมาจากหลายคนที่ไปทำฮัจญ์แล้วผมก็เจอกลับมาคุยกันแล้วผมก็ถามว่าไปทำฮัจญ์แบบไหนมาล่ะเขาก็ทำหน้าคิ้วขมวดเดี๋ยวฉันจะไปถามแซ่ชันจอนว่าฉันไปทำฮัจญ์แบบไหนมาตกลงพี่น้องไปทำฮัจญ์พี่น้องยังไม่รู้เลยไปทำฮัจญ์แบบไหนมาเห็นไหมเพราะวันนี้เราต้องบอกกับพี่น้องครับว่าฮัจญ์เนี่ยมี3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบอิฟรอดคนไปทำฮัจญ์แบบอิฟรอดเนี่ยก็คือครองอิหรอมโดยเจตนาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์เพียงอย่างเดียวเลยนะครับคนคนนี้ไปเนี่ยจะต้องครองอิหรอมไปพอไปถึงมีกอดพอครองอิหรอมจากมีกอดไปเนี่ยต้องอยู่ในชุดอิหรอมนั้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีฮัจญ์เลยถ้าพี่น้องไปก่อนฮัจญ์สักเดือนนึงก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์สักเดือนพี่น้องก็ต้องคล้องชุดอย่างนั้นเป็นเดือนไปแล้วก็ไปอยู่พิธีฮัจญ์อีกประมาณเกือบสัปดาห์จนกว่าจะนั่นแหละเสร็จฮัจญ์แล้วพี่น้องถึงก็เปลือกอิหรอมได้ถามว่าลำบากไหมลำบากแต่พี่น้องไม่ต้องเชือดไม่ต้องเชือดดำแต่ก็อาจจะต้องมีเชือดเพราะว่าในช่วงของการที่พี่น้องคล้องอิหรอมนึงอาจจะเผลอไปทำหรืออาจจะไปทำในสิ่งที่อะไรมันผิดต่อบทบัญญัติในการคล้องอิหรอมคือในส่วนในการคล้องอิหรอมเนี่ยมันจะมีข้อห้ามต่างๆว่าเช่นห้ามตัดเล็บห้ามตัดผมอะไรต่างๆถ้าพี่น้องไปทำเข้าเนี่ยพี่น้องก็ต้องเสียดำก็ต้องเชือดดีไม่ดีอาจจะเชือดหลายตัวมากกว่าที่ไปทำแบบอื่นอีกคราวนี้ฮัจญ์ที่เราไปทำเนี่ยเป็นประเภทที่2ก็คือแบบตะมัดตัวก็คือคล้องอิหรอมไปนะครับแล้วเข้าสู่พิธีอุมเราะห์ก่อนแซ่ก็จะพาเข้าไปทำอุมเราะห์ก่อนหลังจากนั้นก็เปลืองชุดอิหรอมออกพอถึงวันทำฮัจญ์จริงๆก็คล้องอิหรอมแล้วก็ทำฮัจญ์แล้วหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นพิธีฮัจญ์พี่น้องก็ถอดอิหรอมเปลืองอิหรอมออกเห็นไหมจะมีอยู่2ช่วงเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องก็จะต้องเสียดำก็คือจะต้องมีการเชือดนะซึ่งราคาที่พี่น้องให้มานี่แซ่รวมเรียบร้อยพี่น้องไม่ต้องควักกระเป๋าอะไรแล้วไม่ต้องยุ่งแล้วนะครับ
ส่วนอีกอันที่3ก็คือแบบกิรอนก็คือของอิหร่อมโดยมีเจตนาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้น2ประเภทแรก2ประเภทเนี่ยคืออิฟรอดกับกิรอนเนี่ยเราไม่ได้ทำหรือจะมีคนที่ทำก็ได้นะก็ต้องปรึกษาแซ่เป็นรายตัวไปส่วนฮัจญ์ที่เราทำเนี่ยฮัจญ์แบบตะมัตตัวเพราะเนื่องมาจากท่านรอซูลเนี่ยในการทำฮัจญ์เนี่ยรอซูลอาจจะไม่ได้ทำแบบตะมัตตัวจริงๆแต่ว่ารอซูลบอกกับเหล่าซอบาว่าหากว่าฉันไม่ได้จูงแพะมาด้วยเพื่อที่จะมาทำฮัจญ์ในครั้งนี้ฉันจะทำแบบตะมัตตัวตะมัตตัวเนี่ยมันมาจากคำว่าตะมัตตะยะตะมัตตะอูแปลว่าสะดวกสบายทำแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ทำแบบสะดวกสบายก็คือช่วงไปทำอุมเราะห์ก็สั้นๆพอพี่น้องพออิหร่อมไปพอไปถึงฮะรอมพี่น้องต่อว่าสะแอตะฮัลลุนจบถอดเสื้อผ้าเห็นไหมไม่ต้องคองอิหร่อมอยู่นานๆซึ่งใช้เครื่องหอมก็ไม่ได้สบู่อะไรต่างๆที่มีกลิ่นหอมพี่น้องก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันลำบากนั้นทำหัดแบบตะมัดทำแบบตะมัดตัวเนี่ยจะสะดวกสบายกว่านะครับเอาละความประเสริฐของการประกอบพิธีฮัจญ์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลฮัจญ์มะบรูรุไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะห์นะครับฮัจญ์มะบรูรนั้นไม่มีสิ่งใดเป็นการตอบแทนนอกจากสวนสวรรค์เท่านั้นฮัจญ์มะบรูรก็คือฮัจญ์ที่ถูกตอบรับคราวนี้การที่จะได้มาซึ่งฮัจญ์ที่ถูกตอบรับเนี่ยพี่น้องก็จะต้องปฏิบัติให้ดีให้ถูกต้องอย่าไปทำอะไรที่มันไปฝืนต่อสิ่งที่มันเป็นบทบัญญัติที่ถูกต้องของการทำฮัจญ์นะมีหลายเรื่องหลายราวซึ่งแซ่ก็จะเตือนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำชีริกเรื่องของการทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนในสิ่งที่มีถูกต้องอะไรต่างๆแซ่ก็จะบอกจะอบรมพี่น้องอยู่เสมอไม่ต้องห่วงความประเสริฐของการประกอบพิธีฮัจญ์ท่านอบูฮุไรรอนะครับซึ่งเป็นคนที่รายงานหะดีษมากที่สุดนะครับอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีจำหะดีษมากที่สุดนะครับหลายพันหะดีษได้รายงานเรื่องนี้นะครับท่านกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันฮัจญะวะลัมยัรฟุดวะลัมยับสุกรอจะกะยามิวะลาดัตฮูมูฮูบุคคลใดก็ตามที่ประกอบพิธีฮัจญ์โดยไม่พูดจาหยาบคายไม่ฝ่าฝืนทำในสิ่งที่ผิดบทบัญญัติเขาจะกลับมามีสภาพบริสุทธิ์เสมือนวันที่แม่ของเขาได้คลอดเขาออกมาเห็นไหมเพราะคนที่ไปทำฮัจญ์กลับมาเนี่ยมันเหมือนกับคนที่เกิดใหม่ไงแต่ไม่ต้องไปทำอากิกอนะแค่เหมือนอย่างเดียวนะครับก็คือไม่มีบาปติดตัวแต่สิ่งที่เป็นความดีงามอ่ะอยู่ครบนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่มันเพิ่มถ้าพี่น้องจะลุกขึ้นมาอะไรของอิหร่อมเนี่ยถอดชุดใส่ชุดโดยว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องลำบากมากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทำบนเครื่องบินเราจะทำกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับนะเนี่ยไปอยู่จุดตรงเนี้ยตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับมีห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายแล้วมีพวกเราทั้งหมดเลยทุกคนอยู่ในสภาพเดียวกันหมดที่จะไปทำฮัจญ์เพราะสายการบินเป็นสายการบินเหมาลำที่จะต้องไปทำฮัจญ์ทุกคนก็ต้องเตรียมตัวจากตรงนี้แต่อาจจะมีบางส่วนที่เขาไม่ของอิหร่อมตรงนี้อันนี้เดี๋ยวแซ่อธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมเขาไม่ทำกันนะที่สนามบินเราก็จะของอิหร่อมแล้วก็ขึ้นเครื่องไปเนี่ยทุกคนก็ต้องแต่งตัวอย่างเงี้ยนะครับนะผู้หญิงผู้ชายก็ชุดแล้วแต่เลือกไปอันนี้เผอิญผมนำทีมไปเป็นทีมเดียวเขาก็เลยมีชุดของเขาประจำทีมของเขานะครับมันก็เลยดูเป็นชุดเดียวกันสีเดียวกันหมดเลยเอาละครับการเตรียมตัวเพื่อการของอิหร่อมคราวนี้มันจะต้องเริ่มด้วยการนะครับพี่น้องต้องเตรียมตั้งแต่ที่บ้านไปเลยอาบน้ำนะครับตัดเล็บตัดหนวดแต่งให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะเนื่องมาจากในช่วงการของอิหร่อมเนี่ยมันมีข้อห้ามบางอย่างที่อย่างเช่นเจตนามทำให้เส้นผมเส้นขนหลุดร่วงห้ามตัดเล็บอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องทำให้เรียบร้อยก่อนถามว่าทำไมจะต้องทำขนาดนั้นเพราะเนื่องมาจากบางทีเราไปเดินตะวาฟในสนามตะวาฟเนี่ยถ้าเล็บเรายาวเนี่ยเราอาจจะเดินแล้วไปเตะชาวบ้านเขาเลือดสาดได้นะเพราะมันคนเยอะมากในสนามนะเล็บมือเล็บอะไรเราเนี่ยอาจจะไปเกาะไปเกี่ยวเดินแล้วสะดุดจะล้มจะอะไรต่างๆจะไปทำอันตรายต่อคนอื่นได้ก็เป็นการป้องกันไว้เพราะฉะนั้นชำระล้างร่างกายให้สะอาดอาบน้ำเป็นการอาบน้ำเหมือนกับอาบน้ำยกคาดัสใหญ่อาบน้ำหมดรอบเดือนนี่แหละครับนะต่อไปให้สวมชุดอิหร่อมสำหรับชายก็คือผ้าสองชิ้นที่พี่น้องได้เห็นนะครับแซ่แล้วก็ทีมงานก็จะทำให้ดูนุ่งให้ดูว่านุ่งยังไงเสาหินไม่โผล่นะครับเดี๋ยวชาวบ้านเข้ามาคว้างเสาหินของเราห่มให้ดีนะครับสำหรับสตรีก็ใช้เครื่องแบบแต่งกายแบบการคลองอะไรการแต่งฮิญาบธรรมดานี่แหละนะครับอนุญาตให้เปิดใบหน้ากับฝ่ามือเห็นไหมพี่น้องช่วงที่สำคัญที่สุดเนี่ยยังต้องเปิดใบหน้ากับฝ่ามือเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงคนที่อาจจะปิดหน้านะครับนี่กรอบอะไรพวกนี้เราก็ช่วงทำฮัจญ์ก็ต้องเปิดอ้าวเราจะทำฮัจญ์แบบตะมัดตัวก็คือต้องทำอุมเราะห์ก่อนแล้วก็ไปทำอะไรไปทำฮัจญ์นะครับทำไงต้องตั้งเจตนาพอถึงจุดมีกรอบปั๊บก็ต้องตั้งเจตนาของอิหร่อมเพื่อการเข้าสู่พิธีอุมเราะห์เพราะเราต้องทำอุมเราะห์ก่อนเ
พราะฉะนั้นต้องเนียดทำอุมเราะห์นะครับโดยกล่าวว่าลับบัยกะอุมเราะตันนะเพราะฉะนั้นพอถึงมีกอดปั๊บบนเครื่องบินแซะประกาศเลยนะถ้าพี่น้องผู้ร่วมประกอบพิธีฮัจญ์นะครับขณะนี้เราเข้าสู่มีกอดแล้วให้พี่น้องเริ่มเนียดนะก็นึกในใจว่าข้าพเจ้าครองชุดอิหร่ามเพื่อการทำพิธีอุมเราะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ที่มันพิเศษกว่านั้นก็คือการเนียดตรงนี้จะต้องมีคำพูดอยู่ด้วยก็คือต้องกล่าวว่าลับบัยกะอุมเราะตันพี่น้องจำไว้นะลับบัยกะอุมเราะตันข้าพเจ้าของอิหร่ามเพื่อการทำอุมเราะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเสร็จแล้วให้กล่าวตันบิยาไปเพราะฉะนั้นก็จะมีการกล่าวตันบิยานำพี่น้องกล่าวนะครับลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยกลับบัยกะลาชะรีกะลักลับบัยอินนัลฮัมดะวันนิอมะตะลักวัลมุลกลาชะรีกะลักนะในคำกล่าวตันบิยาเนี่ยคำตันบิยาเนี่ยมันเป็นชิอารุนนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็จะมีภาคผลของมันด้วยเดี๋ยวแซ่จะบรรยายในการบรรยายของแซ่ด้วยว่าการกล่าวตันบิยาเนี่ยภาคผลมันคืออะไรคราวนี้ดูความหมายนิดนึงโอ้อัลลอฮ์ฉันตอบสนองคำเชิญของพระองค์ฉันตอบสนองพระองค์ด้วยการไม่ตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์แท้จริงการสรรเสริญความโปรดปรานและอำนาจเป็นของพระองค์ไม่มีการตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับองค์เห็นไหมเราบอกว่าเราเป็นแขกของอัลลอฮ์เรามาด้วยการตอบสนองคำเชิญชวนพระองค์และเรามาในสภาพที่ไม่มีภาคีเพราะภาคีหรือชีริกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยท่านรอซูลกำชับกำชาให้ความสำคัญกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับโดยท่านรอซูลบอกว่าชีริกเนี่ยบางทีมันจะมาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวท่านเปรียบเสมือนการมาของชีริกในยุคของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันมาเหมือนกับมดสีดำคานมาบนหินสีดำในยามค่ำคืนที่มืดมิดพี่น้องลองคิดดูแล้วกันมดดำนะครับมดเนี่ยตัวมันไม่ใหญ่อยู่แล้วมันมาบนหินสีดำเนี่ยก็แยกไม่ออกแล้วนะครับระหว่างตัวมันกับหินเนี่ยแล้วยังมากลางคืนอีกนะเพราะฉะนั้นยากมากที่จะแยกแยะมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับวันนี้เนี่ยบางทีเราใช้ชีวิตอยู่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราทำชีริกอยู่นะครับแต่ตอนนี้เลิกไปกันเยอะแล้วนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างเช่นเวลาเราจะแต่งงานก็ต้องไปดูก่อนว่าขึ้นกี่แคมแรมกี่ค่ำดีใช่ไหมเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันจะให้สิริมงคลแก่ชีวิตเราหรืออะไรยังไงจะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องดูฤกษ์ดูยามอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งผมโตมาเนี่ยผมก็เห็นสิ่งเหล่านี้มากับชีวิตของคนไทยมุสลิมเรามาโดยตลอดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไอการถือฤกษ์ถือยามการทำลักษณะนี้มันเป็นชิริกเพราะฉะนั้นเวลาไปที่นั่นเนี่ยในช่วงของการทำฮัจญ์เนี่ยอิหม่ามฮารอมเองก็ยังพูดเรื่องชิริกอยู่ตลอดเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญและพี่น้องก็จะได้เห็นภาพของการทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นการชิริกก็ได้อย่างเช่นบางคนไปที่ฮารอมเนี่ยก็ไปแล้วก็เอาผ้าไปเช็ดที่ฮารอมไปเช็ดที่มักกะฮ์อิบรอฮีมบรรดาเจ้าหน้าที่ของฮารอมก็คอยไล่โอ้ยอย่ามาทำอย่าอะไรต่างๆนะเนี่ยบางคนไปทำในลักษณะที่มันเกินเลยในสิ่งที่เป็นความถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันหมดไปจากเรานะครับไอ้ตะกุดอะไรต่างๆไอ้ไส้ทรงไส้สินที่ผูกที่ห้อยกันไปต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกแต่นั่นแหละคือการทำชีริกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้สิ่งเหล่านี้หมดไปนะสมัยก่อนผมไปเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาจะมีการแจกเป็นโบชัวร์ให้เห็นว่าไอ้คนอาหรับยังมีนะครับทำเป็นตะกุดอะไรต่างๆเขาก็บอกว่าไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเป็นเรื่องของชีริกเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องขจัดออกไปให้หมดเพราะอะไรครับเพราะมันสำคัญเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำลายความเป็นมุสลิมของเราทำลายภาคผลที่เราได้ทำมาทั้งชีวิตแล้วพี่น้องอุตส่าห์ไปทำฮัจญ์น่ะแต่กลับมาไม่ได้อะไรเลยถามว่าจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นต้องไปในลักษณะที่ปลอดจากชีริกนะเอาละครับในระหว่างการเดินทางไปถึงที่นั่นพี่น้องจะไปลงที่สนามบินฮุจญาตนครยิดดะห์นะครับจากที่นั่นพี่น้องจะผ่านพิธีกรรมทางศุลกากรนะครับจะต้องตรวจอะไรต่างๆนะครับพี่น้องทำไม่ต้องกลัวหรอกเพราะอนุมาจากแท้ทำเรียบร้อยนะครับพาสปอร์ตเรื่องวีซ่าเรื่องต่างๆพอไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับมันก็ผ่านโดยสะดวกแหละถึงแม้จะมีคนเยอะนะครับแต่อินชาอัลเลาะห์ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์นะครับให้พี่น้องผ่านโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็ผ่านด้วยความรวดเร็วด้วยบางทีผมบอกแล้วไงว่าที่นี่ไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นพี่น้องอาจจะไปที่อื่นเนี่ยอย่างผมไปตุรกีเนี่ยคนเข้ามาเป็นพันเครื่องบินลงตลอดคนเดินมาตลอดปรากฏพอไปถึงตรงกรมศุลเขาให้วีซ่าตรงนั้นเลยนะฮะไม่ใช่ขอวีซ่าก่อนด้วยซ้ำเนี่ยปรากฏเขาทำได้เร็วมากเลยคนระบายอย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยบางทีไปอยู่ที่นั่นไปยืนรออยู่จนที่เขาก็เดินไปเดินมาเรางงนะครับผมก็เลยบอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากซิกรุลลอฮ์ไปทำอะไรไปแล้วก็ให้เขาทำไปกันเถอะคือเขาเป็นกันมาอย่างนั้นน่ะ
ขาเราก็ไม่รู้จะไปแก้เขายังไงระบบของเขานะครับหลังจากนั้นพอพี่น้องผ่านการตรวจทางศุลกากรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพี่น้องก็ไปเอากระเป๋าที่เป็นมาจากสายพานแล้วก็ออกไปแล้วก็รถก็จะมารอรับพี่น้องอยู่นี่คือสาเหตุหนึ่งที่อะไรครับที่ทางซาอุดีเขาพยายามที่จะให้เราเดินทางตามระบบที่เขาวางเพราะเขาบอกว่าเพื่อจะเป็นการสะดวกง่ายดายต่อการต้อนรับพวกเราเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราจองตั๋วกันเองเราจองสายการบินกันเองเขาบอกว่ามันไปแบบเลอะเทอะมันไปเช้าบางคนมาเที่ยงคืนบางคนไปตีห้าไม่ไหวรอต้อนรับมันให้ไปเป็นระบบไปเป็นเวลาเขาจะได้ต้อนรับได้อย่างสบายหลังจากเราจะขึ้นรถแล้วก็มุ่งสู่นครมักกะในเวลาชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงนะครับเพราะว่ายิดดาจากมักกะยิดดาถึงมักกะประมาณ60-70กิโลแค่นั้นเองงั้นเราอยู่ในสภาพของอิหร่อมไปก็ไม่ลำบากพอไปถึงอะไรครับไปถึงมักกะนะอันนี้คือสภาพให้เห็นว่าลานตอวาฟเนี่ยมันจะแน่นอย่างนี้แหละในช่วงฮัจญ์นะครับเพราะว่าเนื่องมาจากแม้กระทั่งจะขยายแล้วนะครับนะมันก็ยังเป็นอย่างนี้แล้วบางส่วนก็เป็นส่วนที่ขยายออกไปใหม่เห็นไหมครับพี่น้องครับส่วนที่ขยายไปใหม่นี่ก็จะมีความสวยงามจะประกอบไปด้วยศิลปะจากยุคสมัยต่างๆอุสมานียะอับบาซียะนะครับอันอามาวียะเอามาประกอบกันให้มีความสวยงามนะครับถ้าพี่น้องไปก็พี่น้องก็เข้าไปละหมาดในบริเวณดังกล่าวนี้นะครับก็จะได้เห็นความสวยงามนะครับของฮารอมแท้จะพาพี่น้องเข้าสู่โรงแรมที่พักอันนี้เป็นภาพที่ผมให้ดูเท่านั้นนะครับก็โรงแรมที่เราอยู่อาจจะไม่รู้ขนาดนี้อันนี้มันคืนหนึ่งเป็นหมื่นนะครับคืนหนึ่งเป็นหมื่นคราวนี้พอไปอยู่โรงแรมเขาจะจัดให้พี่น้องเข้าอยู่พักโรงแรมนะพี่น้องก็ลองดูว่าพี่น้องจะจัดจะอยู่กันยังไงนะครับคนที่ไปกับญาติมิตรก็อยู่ในกลุ่มของญาติมิตรอะไรไปถ้าคือคนที่ไปเดียวๆก็พี่น้องแท้ก็จะจัดรวมกับคนที่ไปเดียวๆก็ไปอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นจะทำการนัดหมายนะครับให้ออกไปทำพิธีมรอให้เสร็จสมบูรณ์ก็คือไปที่มัสยิดฮารอมแล้วก็ไปทำการอะไรต่อวาฟทำการแซอทำการตะฮัลลุนคราวนี้พอไปถึงที่นั่นนะครับพอแซนั้นหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินไปพร้อมกับหิ้วกระเป๋าที่แซ่แจกไปเงี้ยนะครับแต่ละคนจะมีกระเป๋าส่วนตัวนะถามว่าทำไมเดี๋ยวเข้าฮารอมแล้วจะต้องใส่รองเท้าใส่อุปกรณ์ยาลมยาดมยาหม่องอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็ไว้บนหลังคือบางทีเราถือของบางอย่างไปเนี่ยอยู่ที่มือเราเนี่ยมันไม่เป็นภาระหรอกแต่พอเดินนานๆเข้าเนี่ยมันจะหนักมันจะเริ่มเป็นภาระแต่ถ้าหากว่าให้มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราคือแขวนกับตัวเราเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรอยู่ในตัวเราด้วยเพราะเสื้อผ้าเราก็ไม่รู้สึกเป็นภาระใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ใครมีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าเป็นภาระไหมมันอยู่กับตัวเรามันแนบชิดกับตัวเราเราก็ไม่มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นใส่กระเป๋าแล้วเข้าไปเพราะในอดีตที่ผ่านมาที่แท้ต้องทำอย่างนี้เพราะเนื่องมาจากบางคนเนี่ยไม่ได้พากระเป๋าไปแล้วมีญาติเขามีถุงอยู่ใบหนึ่งก็ใส่กันเป็นกระเป๋ากับรองเท้ามารวมที่นี่หมดเลยไอ้นี่ก็ถือไปปรากฏพักๆถือไม่ไหววางพอเสร็จพิธีเสร็จแล้วออกมารองเท้าอยู่ไหนไม่มีหาไม่เจอนะครับเดินรองเท้าเปล่ากลับบ้านเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปก็ให้เป็นภาระของใครของเขานะครับไม่ใช่เป็นภาระของคนอื่นนะก็พอเข้ามัสยิดก็ถอดรองเท้าก้าวเท้าขวาเข้าเราเคยได้ยินสั้นๆดูอาสั้นๆถ้าพี่น้องเอาเต็มสูตรนะอันนี้ผมให้มาเต็มสูตรในหนังสือมีกล่าวยังไงครับก้าวเท้าขวาเข้าบิสมิลลาฮิวัสซอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์อะอูซุบิลลาฮินอะซีมบิวัจฮิฮินกะรีมวะบิซินตอนินกอรีมมินัชชัยฏอนดิรอญีมแต่ถ้าใครไม่ไหวเอาสั้นๆอัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอับวาบะเราะห์มะติกาเห็นไหมนักเรียนเข้าค่ายภาคฤดูร้อนเนี่ยเด็กๆก็จะถูกท่องอ้าวเข้ามัสยิดก้าวเท้าขวากาดูอาเข้าห้องน้ำกาดูอาเด็กก็จะจำไปหมดนะหลังจากนั้นพอไปเข้ามัสยิดฮารอมแล้วแซ่ก็จะพาไปมองกาบาก่อนเพราะเนื่องมาจากมันมีสุนนะให้เรามองกาบาพร้อมทั้งดูอาอย่างนี้นะครับแซ่ก็จะนำอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามวะฮัยยินารับบานาบิสสลามแซนำ3ครั้งดูความหมายนะครับโออัลลอฮ์พระองค์ทรงสันติและความสันตินั้นมาจากพระองค์และขอได้โปรดให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยความสันตินี่คือซุนนะนะครับเมื่อคนที่เจอครั้งแรกที่ได้มองเห็นฮะเราะห์ให้รองมองเห็นกะบะห์เนี่ยให้อ่านดุอาดังนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นหลายคนน้ำตาไหลครั้งแรกที่ฉันได้เห็นนะได้เห็นกาบาได้สายตาจริงๆไม่ใช่ผ่านมุมมองจากกล้องโทรทัศน์นะครับไม่ได้ผ่านจากดูวิดีโอมองจริงๆเพราะนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนอันนี้นะครับจะเป็นป้ายที่ผมจะทำไปเป็นนิทรรศการให้เห็นว่ากาบานะครับหรือใบตุลลอฮ์เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างในรายละเอียดอย่างเช่นอะไรครับ
ตัวนี้คือหินดำเห็นไหมตัวนี้ประตูมุนตะซัมประตูที่เข้าสู่ไบตุลลอห์นะครับแล้วก็มุมต่างๆก็จะมีชื่อและตรงนี้ก็คือเป็นมะกอมอิบรอฮีมสถานที่ที่ท่านนบีอิบรอฮีมนั้นได้ยืนขึ้นแล้วก็สั่งให้ทำการสร้างกะอ์บะห์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความรู้ทั่วๆไปนะครับที่พี่น้องจะหาได้คราวนี้อยากจะเรียนให้พี่น้องนะครับเจาะนิดนึงเรื่องของอะไรไบตุลลอห์เพราะเนื่องมาจากหลายคนที่ไปทำฮัจญ์แล้วไม่มีโอกาสได้ไปกูจุบไบตุลลอห์แล้วพอกลับมาปรากฏคนถามแช่ไปจูบหินดำมาหรือเปล่าปรากฏไม่ได้จูบเอ้าไม่ได้จูบได้ไงอุตส่าห์ไปทำฮัจญ์เสียตั้งหลายแสนไม่ได้จูบไม่ได้ฮัจญ์แน่เลยเสียใจตรอมใจนะเพราะฉะนั้นก็ขอสร้างความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าการไปจูบหินดำเนี่ยคือเป็นซุนนะห์แล้วพี่น้องถ้าทำได้เนี่ยพี่น้องส่งเสริมให้ทำนะครับแต่ด้วยภาวะการอย่างที่ผมบอกว่าคนที่อยู่ในลานตะวาฟเนี่ยมันจำนวนเป็นหมื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็อยากจะไปจูบหมดแหละมันจึงกลายเป็นเรื่องยากในภาวะของการประกอบพิธีหัจญ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูว่าสิ่งที่ท่านอุมัรได้พูดหรือมีท่าทีต่อหินดำเนี่ยดูว่าจุดยืนของมุสลิมที่แท้จริงต่อหินดำเนี่ยมันเป็นยังไงอินนะซัยยิดนาอุมัรลัมมากุมิลาฮัจรอนอัสวัดกอลาอินนีอะอ์ลัมอันนะกะฮัจรلا تدر ولن تنفع ولو أنني رأيت ولو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبنتك นะเขาบอกว่าไงท่านอุมัรบอกว่าในขณะที่จูบหินดำเนี่ยท่านได้บอกนะว่าฉันรู้ว่าเจ้าเนี่ยเป็นเพียงหินที่ไม่ได้ให้คุณและให้โทษถ้าหากว่าฉันไม่เห็นว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบเจ้าเนี่ยฉันก็จะไม่จูบเจ้าหรอกเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเป็นไงครับมันไม่ใช่เราไปบูชาไปกราบไหว้ไปให้ความสำคัญกับหินดำเหมือนกับบางคนอาจจะบอกว่ามุสลิมเคารพหินดำกราบไหว้ก้มสุญูดต่อหินดำไม่ใช่นะครับนะไม่ได้สุญูดกราบไหว้แล้วก็ที่ไปจูบหินดำก็ไม่ได้ให้ความสำคัญจนเกินเลยเพราะบางคนเนี่ยบางทีอย่างที่บอกแล้วเรียนรู้ไปว่าจะต้องจูบให้ได้ไม่จูบไม่ได้ฮัจญ์ปรากฏว่าบางทีเกือบเอาชีวิตเข้าไปแลกพี่เขยผมอะปรากฏเราไปนะครับพยายามจะเข้าไปจูบหินดำผมก็เตือนไปแล้วบอกว่าไปเนี่ยถ้าอะไรถ้าเราไม่ค่อยสบายเราไม่แข็งแรงต้องประเมินนะเข้าไปถ้ามันไม่ได้ต้องออกนะอย่าตะแบงเข้าไปปรากฏว่าแกเนี่ยตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยแกโดนไม้มันดีดแกไปตัดไม้แล้วไม้มันดีดแกก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีเลือดคั่งอยู่ในสมองแต่มันยังไม่ส่งผลเนี่ยปรากฏแกไปแล้วก็ไปเหยียบอีท่าไหนไม่รู้มันมีบางช่วงของฐานกะอ์บะห์เนี่ยมันจะไม่มีฐานที่เหยียบปรากฏแกไปพลาดแล้วหัวไปกระแทกหรือยังไงไม่รู้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะแล้วก็ผลที่สุดเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าแกไปจูบได้หรือเปล่าไปกัน 3-4 คนนะก็ออกมากลับมาแล้วก็คนในห้องก็ไม่ยอมบอกเพราะเนื่องจากผมบอกไว้แล้วไงว่าถ้าไม่ดีอย่าไปพยายามแล้วพอแกกลับมาก็นอนแล้วก็ฉี่ไม่รู้ตัวแล้วแกก็บอกว่าแกอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสแกไม่ได้อยู่เมืองไม่ได้อยู่ซาอุดีจนกระทั่งมันผิดสังเกตมากคนในห้องก็เลยบอกอาจารย์สารภาพนะครับพาไปกันแล้วก็ไปกดไปเจออย่างนี้แล้วตอนนี้แกไม่เบอร์แล้วแกไม่รู้เรื่องแล้วผมก็เลยต้องพาไปโรงพยาบาลปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลหมอเอ็กซเรย์ดูอะไรทุกอย่างต้องเข้าห้องผ่าตัดด่วนทันทีเลยเพราะเนื่องมาจากเลือดคั่งในสมองนะครับนะก็ผ่าตัดเรียบร้อยนะถ้าบ้านเราก็หลายแสนนะแต่ที่นั่นฟรีหมดเลยแต่ไม่ต้องเอานะครับนะไม่ต้องเอาฟรีแบบนี้นะเอาอย่างอื่นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าดูประเมินนะครับประเมินตัวเองนะว่าพร้อมหรือเปล่าสามารถทำได้หรือเปล่าบางคนบอกว่าเดี๋ยวตีหนึ่งคนว่างฉันจะต้องไปคุณคิดเหมือนคนอื่นหมดเลยเขาไปตีหนึ่งพร้อมคุณหมดเลยนะไปดูเหอะคิดเหมือนกันหมดทุกทีแหละเอ้าหินดำนี้จะสร้างไงนะครับหินดำเนี่ยจะมีลักษณะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นหินที่มันแตกออกมาแล้วนะครับมีเรื่องเล่าว่าจริงๆแล้วเดิมมันเป็นหินที่มันขาวยิ่งกว่าน้ำนมอีกแต่ด้วยความบาปของมนุษย์ที่ไปจูบนะครับทำให้หินนี้กลายเป็นสีดำแซ่ก็จะเล่าให้ฟังเหมือนกันไปฟังแซ่เล่านะครับแล้วก็ตอนนี้มันแตกมาเป็นเม็ดเขาก็เลยฝังลงไปแล้วก็เอาเรซินเนี่ยเทนะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเกาะอยู่ตรงนั้นตลอดแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดนะเผื่อจะมีคนที่ไปอะไรไปจูบไปเลียไปอะไรต่างคนที่มาคนต่อไปจะได้ไม่รู้สึกรังเกียจนะครับในการที่จะไปจูบมันจะมีกลิ่นหอมนะครับเขาจะเอาน้ำหอมเนี่ยทาเช็ดเอาไว้ตลอดเขาเรียกน้ำหอมกลิ่นฮายรอนอัสวัดไปลองดูได้นะครับใครอยากได้กลิ่นน้ำหอมอันนี้อ่ะ
ดูลักษณะของกะบานะครับหินดำคืออยู่จุดนี้เมื่อก่อนเขาจะทำเส้นสีดำคาดเอาไว้เลยเพื่อที่จะให้เวลาคนจะเริ่มการตะวาบจะได้รู้ว่าเริ่มสตาร์จากจุดนี้แต่ปรากฏเป็นไงครับต้องรีบเอาออกเลยเพราะอนุมาจากมันกลายเป็นจุดที่ทำให้การจราจรติดขัดอย่างสาหัสสากันเพราะคนไปนี่จะต้องไปยืนอยู่ตรงนี้เพื่อจะเริ่มเหนียดนะเขาเอาโดยประมาณนะครับเอาโดยประมาณถ้าพี่น้องเดินไปเนี่ยทางซ้ายมือพี่น้องจะเป็นอะไรครับเป็นฮายรอนอัสวัดหินดำทางขวาเขาจะแขวนไฟสีเขียวเอาไว้พี่น้องดูประมาณว่าขนาดนี้เริ่มได้เลยนะครับในการที่จะทำการตะวาบเวลาตะวาบพี่น้องครับมารยาทของการแต่งชุดอิหร่ามพี่น้องจำไว้เลยนะครับผ้าที่คุมเนี่ยนะผู้ชายพี่น้องต้องคุมไหล่อยู่ตลอดนะครับอย่าทำลักษณะเช่นนี้เพราะลักษณะสบายเฉียงเช่นนี้จะทำต่อเมื่อมีการตะวาบเท่านั้นพอตะวาบเสร็จก็ต้องรีบกลับมาอยู่ในสภาพของการเอาผ้าคุมไหล่ทั้งสองนะครับเพราะฉะนั้นรู้นะครับพี่น้องการตะวาบก็คือการเดินเวียนรอบไบตุลลอฮ์7รอบในสภาพที่มีน้ำละหมาดก่อนจะออกเดินทางจากที่พักไปสู่ฮารอมเนี่ยซะฮ์จะถามมีน้ำละหมาดกันยังนะถ้าไม่มีเดี๋ยวก่อนจะเข้าฮารอมซะฮ์จะถามอีกทีนึงลงไปอ่านน้ำละหมาดมาก่อนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่การตะวาบในสภาพที่มีน้ำละหมาดผู้ชายให้คมอิหร่ามในลักษณะสบายเฉียงก็คือเปิดไหล่ขวาปิดไหล่ซ้ายเริ่มต้นจากมุมหินดำจูบหินดำอันนี้เป็นสุนัขจริงๆนะครับคือเริ่มเนี่ยจะต้องไปจูบหินดำก่อนถ้าสามารถเข้าไปจูบได้แต่ถ้าไม่สามารถจูบหินดำได้ก็ใช้มือขวาสัมผัสแล้วมาจูบพี่น้องครับอย่าหวังที่จะเข้าใกล้นะเพราะฉะนั้นจะไปสัมผัสก็ไม่ได้แล้วแหละเขาบอกอ้าวถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรให้ยกมือขวาขึ้นมาทำอิชาระก็คือสัญลักษณ์นะครับถ้าใครยังเดินถือไม่เท้าก็เอาไม่เท้าก็ได้ชี้ให้พินฝ่ามือไปทางไบตุลลอฮ์แล้วกล่าวว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาห์ก็แปลว่าอะไรฉันจะทำการตะวาบด้วยพระนามของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอักบัรนะแล้วก็เริ่มทำการตะวาบเนี่ยจากจุดเนี้ยนะครับโดยประมาณทางขวาจะเป็นไฟเขียวทางซ้ายก็จะเป็นหินดำพี่น้องจะรู้อย่างหนึ่งคือทุกคนก็จะเริ่มยกมืออย่างนี้เหมือนกันหมดพอจุดถึงตำแหน่งตัวนี้โดยประมาณพี่น้องก็ยกมือบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรแล้วเริ่มเดินไปนะครับจนกระทั่งวนมาถึงจุดหินดำอีกครั้งเรียกว่าครบ1รอบในขณะที่กำลังเดินอยู่นี้เนี่ยผมได้รวบรวมอะไรนะครับคำอ่านพี่น้องอาจจะเจออะไรนะหนังสืออย่างเงี้ยทางกรมไม่ใช่กรมศาสนาที่ตอนนี้อยู่ในกระทรวงละนะครับเขาแจกรอบที่1อ่านอะไรรอบที่2อ่านอะไรรอบที่3อ่านอะไรเนี่ยตอนที่อยู่ที่บ้านเราก็สาดีเสามันจะได้ผลบุญเยอะดีแต่ว่ามึงที่อ่านแล้วไม่รู้ว่าฉันขออะไรเหมือนคนเบอร์ๆนะไปขออะไรเขายังไม่รู้ว่าตัวเองขออะไรเลยเอาที่มันได้เอาวันที่มันอะไรครับสุนนะของท่านนบีที่แน่ๆว่าเราควรจะทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นผมก็เลยคัดดุอาที่มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยการที่เราสรรเสริญอัลลอฮ์ตามมาด้วยอะไรครับตามมาด้วยการให้สัตยาบันกับอัลลอฮ์แล้วก็ปิดท้ายด้วยกับดุอาซึ่งสั้นๆนะครับและผมมั่นใจว่าไอ้สั้นๆอย่างเงี้ยแหละเอาจริงๆแล้วเป็นภาระเหมือนกันแซดก็ต้องนำอยู่ดีเพื่อนแซดนำตะโกนในลานตะวาไปแหละแต่เวลาเดินไปเนี่ยนะถ้าแซดอยู่ตรงกลางเนี่ยผลดีก็คือเสียงไปข้างหน้าคนข้างหน้าได้ยินคนข้างหลังอาจจะได้ยินน้อยหน่อยแต่พอเอาจริงๆแล้วแซดเดินหน้าอย่างเดียวเลยไอ้ที่เดินไม่ล้อมแซดละมันไปอยู่เป็นพวงข้างหลังและไอ้คนข้างหลังก็แทนที่จะตามแซดก็ไปตามมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีแซดอีกหลายแซดที่ออกเสียงดังๆอยู่งั้นถึงเลยบอกว่าเวลาพี่น้องได้หนังสือไปแล้วพี่น้องไปซ้อมเองถ้ามันยินเสียงแซ่พี่น้องก็อ่านของพี่น้องไปไม่ต้องไปสนใจแซ่มันจะว่าอะไรมันก็ว่าต้นเดียวกับเรานี่แหละเราก็อ่านของเราไปนะครับก็เดินไปให้ครบรอบกันแล้วกันคราวนี้ดูพี่น้องครับดุอาที่ผมรวมไว้เนี่ยนะครับอันแรกนะครับก็คือการสรรเสริญอัลลอฮ์ก็ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรพี่น้องเปิดเจอไหมหนังสือเนี่ยมีเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยแล้วในนี้ก็มีคำอ่านแล้วก็มีความหมายให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าพี่น้องไปพี่น้องจะไม่รู้ว่าพี่น้องขออะไรไปดูได้หลายครั้งพี่น้องก็จะจำได้ว่าขณะขอเนี่ยพี่น้องขออะไรนะครับอย่าเอาประเภทแบบแซ่พาไปแล้วแซ่บอกให้อ่านตามอย่างนี้ว่าอย่างนี้ตามไปจนกลับมาแล้วยังไม่รู้ว่าพูดอะไรไม่รู้ว่าขออะไรไปบ้างเลยนะหรือถ้าใครอยากขออะไรที่เป็นพิเศษพี่น้องก็จดไปเดี๋ยวเกิดไปลืมจ้ะหน้าที่30 10และ31นะครับพี่น้องลองดูตามไปก็ได้ถามว่าทำไมเดี๋ยวมันลืมนะจดไปขอดูอากับอัลเลาะห์น่ะจดไปแล้วก็ลืมถ้าใครฝากขอก็ไปขอให้เขาด้วยนะครับ
ของผมจำพัดผมก็มีแล้วเป็นแม่แม่วันพัดมาผมเองเนี่ยนะครับ อยากจะช่วยเหลือพี่น้องก็คือทำหนังสือนี้แล้วแล้วก็ทำเป็นแผ่นเป็นแผ่นกระดาษแผ่นเดียวเพราะบางทีอาจจะถือหนังสือเนี่ยหนังสือมันเยอะไปด้วยเนื้อหาแต่ว่าที่เราจะไปเนี่ยเราไปทำไปตะวาบเพราะนั้นดูอาก็ดูอาตะวาบไปสแอร์ก็ดูอาสแอร์ไปก็แค่นั้นเองจะต้องถือไปทำไมล่ะเล่มใหญ่ๆก็เอาเฉพาะอะไรกระดาษแผ่นเดียวผมก็ทำไปนะครับแต่ที่แซ่แจงเนี่ยแซ่บอกว่าเป็นดูอาอุมรอมันก็จะมีบางช่วงที่ต้องเปลี่ยนคำเดี๋ยวผมจะทำคือมีผมมีทั้งคู่แหละแต่ว่าสงสัยที่แซ่เนี่ยหายไปไอ้ฮัจญันมะบรูรอนเนี่ยมันกลายเป็นอุมรอตันมักบูลตันมีจุดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนอะดูนะครับซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินอะลีนอะซีมนี่คือการสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์เจ้าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิขององค์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพกราบไหว้อิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรและอัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรยิ่งวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินอะลีนอะซีมไม่มีพลังอำนาจอื่นใดนอกจากพลังอำนาจของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยเราสรรเสริญเราจะขออะไรจากเขาเราสรรเสริญเขาก่อนสินะอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลได้สอนเอาไว้ต่อมาเป็นอะไรเป็นสัตยาบันที่เราให้ต่อพระองค์อัลลอฮุมมะอีมานัมบิกาวะตัสดีกอนบิกิตาบิกาวะวะฟาอันบิอะฮดิกาวัตติบาอันลิซุนนะตินบีกามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโออัลลอฮ์ฉันอีมานต่อพระองค์ฉันศรัทธาต่อพระองค์นะฉันศรัทธาต่อคัมภีร์ของพระองค์ฉันจะทำให้สมบูรณ์ในคำมั่นสัญญาที่มีต่อพระองค์ฉันจะปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นสุนนะก็คือสิ่งที่ท่านนบีศาสนทูตของพระองค์นั้นได้นำมาเราบอกอัลลอฮ์อย่างนี้เลยนะครับแล้วทำด้วยนะไม่ใช่บอกอย่างเดียวว่าจะตามนบีแล้วคนที่สุดไปตามใครไม่รู้นะแต่งงานทีก็ไม่รู้นบีไม่มีนะต้นอ้อยมีหมากมีภูแต่เรามีครบเลยปรากฏว่าไปดูผมก็ตามไปดูสงสัยว่าที่บ้านเราทำงี้นบีทำหรือเปล่าเอ๊ะมันไม่มีนี่เขาปลูกภูกันตรงไหนนะตกลงตามนบีป่ะไม่ได้ตามเลยไปตามใครก็ไม่รู้อัลลอฮุมมะจันฮูช่วงที่3เป็นเรื่องของการขอให้กับเราละเนี่ยตรงนี้ผมบอกว่าอัลลอฮุมมะจันฮูฮัจญันมะบรูรอนโอ้อัลลอฮ์ขอให้เรานั้นได้ฮัจญ์ที่ถูกตอบรับแต่ในไอ้แผ่นเล็กที่แซ่มาให้ผมดูเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮุมมะจันฮูอุมรอตันมักบูละตันมันเป็นดุอาที่ทำอุมรอเปลี่ยนสำนวนนิดหน่อยเราก็เป็นฮัจญันมักบูรอนวะซะยันมัชกูรอนวะซัมบันมักฟูรอร็อบบิกฟิรวะฮัมวะตะญาวะซุอัมมาตะอัลัมนี่เป็นดุอาที่ขอให้เราให้ได้รับฮัจญ์นะครับนี่คือจุดหมายสำคัญที่เราเดินทางไปครั้งนี้เพราะฉะนั้นขอให้ได้รับฮัจญ์นะครับที่มักบูรุฮัจญ์ที่ถูกต้อนรับนะขอให้ความพยายามของเรานั้นเป็นความพยายามที่ถูกต้อนรับขอพระองค์นั้นทรงลบล้างความผิดบาปของเรานะครับอภัยโทษในความผิดบาปของเราทรงเมตตาเราและทำอภัยโทษในสิ่งที่เราทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ทรงเกรียงไกรยิ่งปิดท้ายด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์อีกครั้งนึงนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นดุอาง่ายๆพี่น้องไปอ่านให้คล่องปากเวลาไปอยู่ในลานตะวาฟเนี่ยถ้าพี่น้องเอาดุอาไปเยอะเนี่ยบางทีไม่ได้เลยไปชนกันไปกระแทกกันไปอะไรจนกระทั่งพี่น้องหมดถ้าพี่น้องเอาตรงนี้สั้นๆง่ายๆแล้วถ้าพี่น้องคล่องปากไม่ต้องพึ่งแซ่เลยบางคนถึงได้บอกว่าเนี่ยไปทำฮัจญ์ครั้งนี้มีความรู้สึกว่าได้เพราะเนื่องมาจากทำเองนะเอาละคราวนี้เวลาที่เดินระหว่างที่เดินเนี่ยนะครับเริ่มจากมุมหินดำเนี่ยแล้วไม่ต้องไปพะวงนะไอ้ชาวบ้านเข้าไปแล้วไปเกาะอยู่ที่มาเกาะอิบรอฮิมไม่ต้องไปสนใจเขาอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับเราไปเดินต่อว่าถึงเดียวให้ครบ7รอบในขณะที่มีน้ำหมาดถ้าใครเดินไปแล้วเสียน้ำละหมาดเนี่ยต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่นะครับแล้วไม่ต้องบอกแซวว่ารอฉันก่อนนะผมถึงได้บอกว่าต้องเรียนรู้เองให้ได้เราไปอาบน้ำละหมาดใหม่ไม่ต้องออกไปนอกมัสยิดฮารอมเอาน้ำซำซำนี่อาบน้ำละหมาดนะครับนะไม่ต้องไปใช้น้ำเยอะแยะอะไรหรอกอาบให้ทั่วแล้วก็มาเริ่มตรงจุดที่เราเสียแหละนะครับถ้าเราเดินไป2รอบนะครับแล้วมันเสียเราก็2รอบแล้วก็เริ่มรอบที่3ไปอะไรให้มันครบสมบูรณ์ไม่ต้องไปเริ่มรอบใหม่อะไรนะเสียตรงไหนก็เริ่มตรงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเดินมาถึงมุมที่เป็นมุมนะเป็นด้านก่อนที่จะถึงมุมหินดำเนี่ยตรงนี้เขาเรียกรุกนุนยามานีแล้วก็มาถึงรุกนุนไฮยารอนอัสวัดตรงนี้มีดูอาเฉพาะ
พี่น้องจะเห็นว่าทุกชาติทุกภาษามาถึงตำแหน่งนี้ปั๊บอ่านดูอาเดียวกันหมดรับบานาอาตีนาฟิดดุนยาฮาสนะวะฟิลอาคิรัติฮาสนะวะกีนาอาซาบันนารขอดุอาให้กับตัวเราให้รับสิ่งที่ดีในดุนยาและอาคิรอนะให้พ้นจากไฟนรกดุอาตรงนี้จะเหมือนกันเป็นต้นเดียวกันหมดเลยนะเนี่ยพี่น้องลองดูลักษณะของการตอบาบเนี่ยเขาจะจัดรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับผู้หญิงตรงกลางและผู้ชายก็จะห้อมล้อมผู้หญิงอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยทีมงานเราก็พยายามที่จะจัดระบบให้แซดเดินนำแล้วก็มีทีมงานหรือผู้ชายเราเนี่ยช่วยกันเป็นทีมงานล้อมผู้หญิงเอาไว้เพื่อจะให้ผู้หญิงอยู่ตรงกลางถามว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้เพราะอันเนื่องมาจากเวลาที่เราเดินถ้าเราไม่จัดระบบให้มันดีจัดระเบียบให้มันดีเนี่ยเวลามีผู้คนที่มันเดินตัดผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาสอนกันยังไงบางคนนี่จะเดินเข้าไปหาหินดำเนี่ยเขาเดินเลยนะครับเขาไม่สนใจว่าถ้าเป็นเราเนี่ยด้วยมารยาทเนี่ยเราควรจะทำงี้ก็เดินไปกับเขาก่อนแล้วก็ค่อยตีกันเชียงเข้าไปจนกระทั่งถึงอะไรถึงบัตุลอใช่ไหมอันนี้คือสามัญสำนึกของเราโดยทั่วๆไปแต่ปรากฏนี่ไหมครับตัดเลยขณะที่ขบวนกำลังเดินอยู่แกตัดข้างหน้าเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมาตัดของเราเนี่ยปรากฏทำให้เราต้องหยุดไอ้หน้าก็เดินไอ้หลังก็หยุดแตกกระจายหมดครับจบไม่พร้อมกันปัญหาก็คือเวลาที่ไม่ได้ตามแซ่แล้วถ้าทำไม่เป็นจะทำยังไงปัญหาเพราะฉะนั้นพยายามอย่าแตกเกาะกลุ่มกันให้มั่นนะครับไปดูอินโดนะครับตัวเล็กๆแต่เขาไม่มีเลยนะครับใครจะไปทำให้เขาแตกเนี่ยเขาเกาะกันแน่นมากจะไปเดินสวนน่ะไม่มีทางเมินซะเถอะนะครับเนี่ยดูพี่น้องลองดูลักษณะเงี้ยถามว่าจะเข้ามาที่ไบตุลลอฮ์เนี่ยไปเดินเรากำลังเดินอยู่เขามาตัดหน้าเราทำให้เราแตกเพราะฉะนั้นต้องอย่าให้แตกกันคราวนี้พอเดินครบ7รอบแล้วนะครับสุนนะก็คือเราจะต้องไปทำการละหมาดผมถึงได้บอกว่าหลังจากที่ละหมาดตอวาฟเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เอาผ้าเนี่ยกลับมาคุมดังเดิมสุนนะให้เราไปละหมาดหลังมะกอมอิบรอฮีมแต่ถ้าไม่สามารถทำได้ซึ่งจริงๆแล้วมันทำไม่ได้เพราะตรงมะกอมอิบรอฮีมก็จะมีคนเดินใช่ไหมครับถ้าพี่น้องไปยืนละหมาดถามว่าเหมือนกับพี่น้องไปเดินตัดเขาแหละแล้วมันหนักกว่าที่ตัดก็คือไปยืนขวางเขาเลยน้ำกำลังไหลบ่ามาพี่น้องไปอยู่ไปขวางถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องจะถูกเหยียบบางคนเอาสามีไปยืนและภรรยาละหมาดปรากฏเป็นไงสามีโดนชนสามีเหยียบภรรยาเหยียบคอภรรยาพูดให้มันแรงไว้จะได้ไปทำอย่างนั้นคือถ้าทำไม่ได้พี่น้องมันทำไม่ได้จริงครับพี่น้องก็ออกมาอนุญาตให้ทำการละหมาดภายในบริเวณมัสยิดนี่แหละตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องไปทำขนาดนั้นพี่น้องจะพบว่าจะมีประเภทที่สอนกันมาแล้วก็ย้ำกันมาจะต้องทำอย่างนี้นะโดยว่าพวกอิหร่านจะไปแล้วก็ไปสร้างอุปสรรคให้กับพี่น้องเราทำไมครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างอุปสรรคให้มันเกิดขึ้นกับพี่น้องคราวนี้ละหมาดสองรักอะห์นะครับก็คือง่ายๆฟาติฮะพี่น้องเนี่ยก่อนเรื่องของอันเนี่ยก็คือเป็นการละหมาดอันสิ้นอันเนื่องมาจากเสร็จสิ้นภารกิจของการตอวาฟซุนนะละหมาดซุนนะอันเนื่องมาจากเสร็จสิ้นภารกิจการตอวาฟผ้าที่ทำสมัยเฉียงเอามาคุมพี่น้องจะเห็นว่าบางคนไม่ทำเช่นนั้นอาจจะหลงลืมอาจจะไม่ถึงสอนหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเวลาที่ผมไปถ้าผมเจอผมจะสะกิดเขาแล้วเขาจะขอบคุณจะรีบบางที่อาหรับนี่แหละเพราะอันเนื่องมาจากเขาลืมบางทีมันด้วยกับวิตกกังวลมีคนเยอะอะไรต่างตื่นเต้นไปหมดนะคราวนี้ละหมาดสองรักอะห์ก็คืออ่านฟาติฮะสุรกุญยายุฮันกาฟิรูนฟาติฮะกุญฮุวัลลอฮุอะฮัดเอาง่ายๆสุรง่ายๆหลังจากนั้นก็ยกมือขอดุอาแล้วเสร็จแล้วก็ชำเลืองตาดูนิดนึงแซ่เรียกยังแซ่เรียกก็ลุกไปถามว่าลุกไปทำไมลุกไปเพื่อที่จะทำการไปดื่มน้ำจำๆตรงตำแหน่งที่เขามีการจัดน้ำจำๆเอาไว้ให้ดื่มพอไปถึงปั๊บผู้ชายก็จะไปรองน้ำจำๆแล้วส่งขึ้นมาแจกทุกคนแจกจะดื่มก่อนหรือดื่มหลังดุอาก็ได้นะครับถ้าเราจะดื่มหลังดุอาเราก็ยกขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วหันหน้าไปทางบัตุลลอฮ์ยกมือขอดุอานะครับแซ่ก็จะนำอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอินมันนาฟิอาวะริซกอนวาซิอาวะชิฟาอันมินกุลลิดาอินวะอากีบะตันมินกุลลิบะลาโออัลลอฮ์ฉันวิงวอนขอต่อพระองค์ให้ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางความรู้มีเยอะครับเปิดอินเทอร์เน็ตไปดูเลยความรู้เยอะไปแต่ไม่มีประโยชน์ก็เยอะเหมือนกันจะทำยังไงนะครับจะไปเจาะตู้ ATM ชาวบ้านเขานะครับต้องใช้แก๊สแบบไหนอะไรต่างมีสอนนะครับไม่ทำต้องไปเอาไม่ความรู้ไม่เป็นประโยชน์นะครับปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางถ้าพี่น้องรวยจะไปฮัจญ์อีก10รอบเนี่ยไปได้ไหมสบายเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่จะขอให้รวยเพื่อจะไปทำอิบาดะห์แต่ไม่ใช่รวยเพื่อจะมาสนุกสนานจะได้ไปเที่ยวขึ้นเรือยอทไปนู่นไปนี่ไม่ต้องนะครับขอให้หายป่วยจากทุกโรคโอ้โหคนเราที่ไม่ป่วยเป็นไงครับอัลฮัมดุลิลละห์นะ
ถ้าป่วยก็ขอให้หายกันแล้วกันปลอดภัยจากทุกภัยทั้งปวงเขากำลังเกิดภัยพินาศกันต่างๆนะน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆติดธงติดถ้ำเราสบายไม่ต้องไปอยู่ในถ้ำเพราะฉะนั้นเป็นไงครับปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ดุอานี้มันรวมเป็นดุอาสุดยอดแล้วนะครับขอให้ดีแล้วก็ดื่มการดื่มน้ำซ้ำๆนั้นยืนดื่มสุนนะให้ยืนดื่มการดื่มทั่วๆไปเนี่ยเขาให้นั่งทานอาหารดื่มถือน้ำต้องนั่งแต่การดื่มน้ำซ้ำๆให้ดื่มด้วยความกระหายดื่มรวดเดียวให้หมดนะครับหรือไปเอามาอีกนะครับหรือดื่มหน่อยนึงแล้วเสร็จแล้วเราที่เหลืออาจจะล้างหน้าล้างตาลูบหน้าลูบตานะครับรดศีรษะให้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตเราด้วยกับดุอาด้วยกับความเป็นบารอกะห์ของน้ำซ้ำๆอันนี้นะครับนะเนี่ยน้ำซ้ำๆปัจจุบันนี้เขาสูบขึ้นมาแล้วเขาก็เปิดให้มันไหลไปตามระบบที่เขามีการวางท่อเอาไว้จะอยู่ในถังซึ่งเย็นช่ำนะครับทานเข้าไปรู้สึกสดชื่นมากๆนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะดื่มได้ตลอดในบริเวณนั้นแต่ว่าในช่วงของการแรกๆเนี่ยเอาแค่จิบให้อะไรให้มันคอไม่แห้งให้มันดับกระหายพออย่าเพิ่งไปดื่มเยอะถามว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวพอปวดฉี่พี่น้องเดือดร้อนแล้วสิแต่นี้ต้องออกจากฮารอมเขากำลังทำกันอยู่แล้วเราไปแล้วเรากลับมาแล้วจะมาต่อติดไหมล่ะมันไม่ได้พี่น้องต้องมาทำเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการที่จะมาทำเดียวๆลำพังนะกลุ่มเล็กๆพี่น้องก็เกาะแตะแซะให้ติดแล้วก็ต้องทำอย่างที่บอกก็คืออย่าเพิ่งดื่มน้ำบ้างเอาให้แค่ดับกระหายแค่นั้นหลังจากนั้นภารกิจต่อไปเราจะต้องเดินไปที่เดินโซฟานะเดินโซฟาไปทำไมไปซาเอนะครับขณะที่เดินไปแซ่ก็จะพาเราก็เดินไปก่อนจะขึ้นเนินโซฟามีซุนนะให้กล่าวดุอาจิอ่านอัลกุรอานอายะห์กุรอานเพื่อเป็นการเตือนจิตใจเราเองนะครับพี่น้องลองดูว่าอายะห์กุรอานที่เราอ่านเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องการทำสะแอนเองนะครับอินนัสโซฟามะวัลมะรวะตะมินชาอีริลละใครอ่านยาวไม่ได้จำอายะห์นี้ไม่ได้เอาสั้นๆแค่นี้อินนัสโซฟาวัลมะรวะตะมินชาอีริลละใครอ่านได้ยาวเอาให้จบอายะอินนัสซอฟาวัลมะรวะตะมินชาอิริลลาฟะมันฮัจญัลบัยตะอวิอตะมะรฟะลายูนาฮะอะลัยฮิอัยยัตตะวะฟะบิฮิมาวะมันตะตะวะอะคอยรอมฟะอินนัลลอฮะชาคิรุนอะลีมนะถามว่าทำไมต้องอ่านทำไมต้องเตือนใจเราเพราะในอดีตสมัยที่ซอบะห์ทำการตะวาฟทำการสะแอนใหม่ๆเนี่ยมันเกิดภาวะบางอย่างถามว่าภาวะอะไรก็คือสมัยตอนที่ท่านนบีเนี่ยนะครับยังไม่มาทำการชำระล้างกะบะห์สร้างฮารอมให้ดีจนกระทั่งอิสลามเริ่มสมบูรณ์แล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นที่ตั้งของบรรดาเจเวตต่างๆเต็มไปหมดนะในกะบะห์360กว่ารูปด้านบริเวณลานซะแอเนี่ยนะครับก็จะมีรูปกะบะห์เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเดินเนี่ยอัลลอฮ์บอกเลยเขาบอกว่าแท้จริงภูเขาซอฟาและมะรวะนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ใดประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ณบัยตุลลอฮ์ก็ไม่มีบาปอันใดสำหรับพวกเขาที่จะเดินเวียนไปมาระหว่างภูเขาทั้งสองและผู้ใดประกอบความดีโดยสมัครใจแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงขอบคุณยิ่งเป็นผู้ทรงรอบรู้ยิ่งไอ้ความกระดากใจที่มีต่อสภาพสถานที่ที่เคยอะไรครับเคารพภักดีต่อสิ่งอื่นมีเจเวตเต็มไปหมดเนี่ยมันจะได้หมดไปจากเหล่าจิตใจของซอฟาแล้ววันนี้มันก็เตือนเราให้ดำนึกถึงวันนั้นว่าเราจะเดินขึ้นซอฟาเนินนี้เคยเป็นเนินที่มีการทำชิริกมีอะไรต่างๆมากมายวันนี้มันบริสุทธิ์แล้วจากการที่เราจะเดินไปเดินมาโดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำชิริกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการสะแอของเรานี้ก็คือการที่จะต้องเดินไปเดินมาระหว่างภูเขาซอฟาและมะรวะซึ่งระยะทางระหว่างซอฟามะรวะเนี่ยประมาณ450เมตรซึ่งแล้วก็มีคนที่ทำไม่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นฟังให้ดี1เที่ยวของมันคือจากโซฟาไปมะรวะนับ1นะครับนะไม่ใช่บางคนคิดเองโซฟามะรวะมะรวะโซฟานับ1โอ้โหกิโล1รอบ1เดินไป7รอบก็7กิโลบันไลงานนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับศึกษาให้ดีเราขึ้นเนินโซฟาพออ่านอายะห์กุรอานนี้แล้วขึ้นไปแซก็จะนำโดยผินหน้าไปทางกิบละไปทางไบตุลลอฮ์แล้วก็ขอดุอานะครับขอดุอาพี่น้องลองดูลักษณะของลานซะแอปัจจุบันนี้นะครับมีการขยายแล้วลานซะแอเนี่ยเป็นจุดที่อากาศเย็นที่สุดหนาวซึ่งก็จะไม่เป็นอุปสรรคเพราะช่วงนี้เราเดินตลอดไม่เป็นไรถามว่าทำไมมันหนาวคือเปิดแอร์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วตรงนี้มันเป็นกระจกปิดหมดเลย
นะครับอากาศแอร์มันไม่ออกไปไหนเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะอยู่บริเวณนี้ซ้ายขวาเดินมาเดินไปตรงกลางคือจุดที่รถเข็นเพราะเราอย่าไปยุ่งตรงกลางเขานะครับเดี๋ยวไปเป็นอุปสรรคกับคนที่เขาเข็นรถเนี่ยเดินไปเดินมานะครับอันนี้เป็นช่วงของการทำอุมเราะห์มันก็เลยคนน้อยๆแต่พี่น้องไปดูนะครับโอ้โหจะมีรูปแบบต่างๆบางคนมาเป็นหมู่คณะนะครับมาเป็นร้อยอย่างพวกแอฟริกาเนี่ยมาปั๊บเขาจะมีอะไรเขาจะมีเสียงเหมือนกับเชียร์อย่างนั้นแหละเหมือนกับเล่นกีฬาเนี่ยเขาจะมีเพลงเฉพาะของเขามาแล้วก็คือดูอานี่แหละเขาไปอ่านไปร้องให้มันเป็นเสียงเพลงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะผมอยากจะเปิดให้ดูบางคนไปเอาเพลงมาแล้วปรากฏผมไปเปิดดูมันทำนองเดียวกันกับบทสวดที่บูอยู่ในโบสถ์เลยนะแต่เราก็เอาธรรมดาเพราะว่าดูอาระหว่างเดินไประหว่างซอฟามะรวะเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่จะสอนแล้วก็ถ้าใครไม่มีอะไรอ่านเพราะว่ามันเยอะก็อ่านกุรอานซิกรุลลอและขอดุอาตามประสงค์ไปเริ่มต้นด้วยการขึ้นไปบนเดินโซฟายกมือขอดุอาผินหน้าไปทางเบตุลลอห์อ่านตามที่แซ่เขาอ่านนะครับเราก็ซ้อมไปด้วยเพราะอันนี้มาจากถ้าเราไม่ซ้อมไปเนี่ยนะอ่านแล้วบางทีหูเราได้ยินจากแซ่เนี่ยมันเพี้ยนเราอ่านเป็นอย่างอื่นไอ้คนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยพลอยรวนไปด้วยนะมันรวนได้นะพี่น้องลองไปดูดิจริงๆจะเจออย่างที่ผมบอกเพราะอ่านเราท่องมาอย่างนึงไอ้คนนี้มันได้ยินแซ่แซ่ก็อ่านถูกแล้วแต่มันอ่านเพี้ยนมันก็เลยไปอย่างอื่นนะครับดูอาตัวนี้ก็ว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลามาฮะดานาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูอันยะซะวะอ์ดะวะนะซะรอับดะวะฮะซะมันอะห์ซาบวะฮดะเอาสั้นๆแค่นี้นะครับทำสัก3รอบหลังจากนั้นเดินลงจากเนินโซฟามานะครับเพื่อจะไปยังอะไรไปยังมะรวะอย่างระหว่างทางก็450เมตรแต่ระหว่างทางมันจะมีบริเวณที่ในอดีตเขาจะเป็นสัญลักษณ์คือเสาเขียวจะมีเสาเขียวต้นนึงแล้วก็ไปอีกต้นนึงระหว่างนี้เราเรียกว่าระหว่างเสาเขียวตรงนี้มีซุนนะห์ให้กับผู้ชายเฉพาะผู้ชายนะให้ทำการวิ่งเหยาะแต่ปัจจุบันนี้นะครับเสาเขียวเนี่ยมันไม่ใช่เสาเขียวแล้วมันจะเป็นไฟ LED นะครับซึ่งเวลาเราเดินผ่านตรงนี้เราแต่งชุดสีขาวๆนี่ของเราจะเขียวเลยเพราะมันเป็นทำให้เราบางทีเราไม่ได้มองขึ้นไปเราก็จะรู้ว่าตรงนี้มีซุนนะห์ให้วิ่งละวิ่งเหยาะๆเมื่อเดินขึ้นสู่เนินมะรวะคือเนินที่2นะครับก็พินหน้าไปทางเบตุลลอห์ยกมือแล้วก็กล่าวดุอา3เที่ยวเช่นเดียวกับดุอาดังกล่าวนะครับที่แซะนำในตอนต้นแซะก็จะนำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องติดตามแซะอยู่ตลอดเนี่ยพี่น้องก็จะสามารถตามแซ่ได้ถ้าพี่น้องไม่ได้ตามแซ่พี่น้องก็เอาชีตมาอ่านชีตใบเดียวที่แจกไปใครไม่เอาชีตใบเดียวไปก็เอาหนังสือเล่มนี้อ่านเนี่ยมีผู้ช่วยแล้วครับหลังจากนั้นเป็นไงครับครบ7รอบพี่น้องก็จะมาหยุดยืนที่มาหยุดคือมาเสร็จสิ้นที่มะรวะนะแล้วหลังจากนี้นะครับนะถ้าใครต้องการที่จะผิดก็คือตะฮัลลุนก็คือทำการตัดหรือทำการโกนคราวนี้โกนเนี่ยมันจะประเสริฐกว่าถ้าเราซูลขอดุอาให้ถึง3รอบสำหรับคนที่โกนส่วนคนที่อาจจะไม่โกนก็ไม่เป็นไรให้ตัดโดยเริ่มจากด้านขวาก่อนตัดเนี่ยนะขีบให้ทั่วศีรษะตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยขีบทั่วศีรษะนะส่วนคนจะโกนก็ไปโกนที่ร้านมันจะมีร้าน10เหรียญ10เหรียญ นะครับหรือจะมาโกนที่โรงแรมของเราเองก็ได้แต่ในช่วงนี้นะครับเราผมแนะนำว่าให้แค่ขีบพอเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวเราจะไม่มีผมไปโกนตอนหัจญ์ตอนนี้เราทำอุมเราะห์อยู่ใช่ไหมหลังจากนี้อีกไม่กี่วันเราเข้าสู่พิธีหัจญ์ละแล้วหลังจากหัจญ์เนี่ยก็มีการตะฮัลลุนก็มีพิธีกรรมอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องไปโกนที่อะไรที่มีนาไปโกนที่นั่นเลยก็ได้นะครับในช่วงพิธีหัจญ์เลยส่วนผู้หญิงนะครับง่ายๆพี่ผู้หญิงเนี่ยจับมือเข้าไปนะครับเอาเส้นผมรวบมานะสักกระจุกนึงแล้วที่ปลายจับผมตรงปลายนะครับเท่ากับองคุลีนึงประมาณสักข้อนิ้วนึงเนี่ยจับแล้วก็ตัดออกมาเนี่ยคือการตะฮัลลุนของผู้หญิงหลังจากนั้นเปลื้องอิหร่อมไม่ต้องแต่งชุดอิหร่อมนะครับก็อยู่แบบธรรมดาสบายรอคราวนี้มาดูอันนี้ผมจะไปเร็วหน่อยละเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะหิวแล้วก็จะมีเรื่องราวที่จะต้องคุยกันอีกเยอะแยะจริงๆพี่น้องครับการเสียสละมาฟังอันนี้เป็นเริ่มต้นนะคนที่เข้าไปทำฮัจญ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดมาเลเนี่ยเขาต้องเข้าค่ายนะครับ
ต้องอยู่ในค่ายเป็นครึ่งๆเดือนอบรมกันเอาจริงเอาจังกับมันเลยแต่บ้านเราเนี่ย3ชั่วโมงนี่บางคนกระสับกระส่ายเพราะอะไรเดี๋ยวงานเนี่ยมีงานถูกเชิญถูกอะไรต่ออะไรนะแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ยังเสียสละเวลากันมานะครับสิ่งที่พี่น้องจะต้องระมัดระวังในช่วงการของอิหร่อม1ห้ามกระทำการใดๆให้ผมหรือขนหลุดออกจากศีรษะหรือส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ฝ่าฝืนถือว่ามีโทษต้องเสียฟิดยะห์เสียค่าปรับแต่ถ้าหลุดร่วงโดยที่ไม่เจตนาก็ไม่เป็นไรนะครับ2ห้ามตัดเล็บมือหรือเล็บเท้าผมถึงได้บอกว่าตัดซะก่อนที่จะของอิหร่อม3ห้ามสวมเครื่องแต่งกายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในการของอิหร่อมผู้ชาย2ชิ้นผ้าห่มผืนหนึ่งนุ่งผืนหนึ่งจะไปนุ่งกางเกงในจะไปใส่เสื้อชั้นในอะไรต่างไม่ได้แล้วนะครับนะนอกจากคนที่ป่วยนะบางคนเป็นอะไรครับเขาเรียกอะไรไส้เลื่อนอันนี้จะต้องใส่สปอตเตอร์นะอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผู้ชายห้ามปกปิดศีรษะจะมาใส่หมวกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดร้อนจะใส่จะมีร่มนี้ไม่เป็นไรนะบางคนผมเคยเจอเลยเดินกลางแดดผ้าคลุมเลยเราไปเตือนเขาถามว่าทำไมกล้าเตือนเขาเพราะเรารู้ว่าเป็นช่วงพิธีฮัทเนี่ยช่วงนี้ไม่มีใครยังทำฮัทไม่เสร็จเราต้องอยู่ในช่วงพิธีฮัทไปเตือนเขาบอกไม่ได้นะโอ้เขารีบมาออกแสดงว่าบางคนก็ลืมเหมือนกันห้ามใช้เครื่องหอมจะมาใช้น้ำหอมฉีดพ่นถ้าจะใช้ก่อนที่เราจะเหนียดก่อนที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็มาใช้เครื่องหอมไม่ว่าจะเป็นโรออนต่างๆใส่ไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าเวลาของอิหร่อมเหนียดแล้วห้ามแล้วนะครับห้ามแล้วห้ามล่าสัตว์ห้ามจับสัตว์อันนี้คงไม่ได้ห่วง7ห้ามพิธีทำพิธีนิกะห์8ห้ามร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาในช่วงการของอิหร่อมอยู่นะครับ8 9ห้ามไม่ให้ใช้คำพูดลักษณะการเกี่ยวพาราสีพูดจาหยาบคายนะครับพูดจาหยาบโลนทะเลาะวิวาทด่าทออย่างเงี้ยเป็นเรื่องต้องห้ามเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังซึ่งมันก็ไม่น่าเป็นห่วงอันเนื่องมาจากปกติเราก็ไม่ใช่วิสัยของเราอยู่แล้วใช่มั้ยและยิ่งการของอิหร่อมก็เป็นระยะเวลาสั้นๆมันก็ไม่มีปัญหานะครับเราทำได้อยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับช่วงเวลาดังกล่าวที่เราว่างรอพิธีช่วงเวลาการประกอบพิธีฮัจญ์ช่วงนี้เราไปมัสยิดไปประกอบพิธีหมายถึงละหมาดอะไรที่ทำได้ไปตะวาฟไปตะวาฟเนี่ยนะครับทำเถอะแต่บางคนก็นะครับเช้าเย็นเลยไปทำอุมเราะห์เพิ่มอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไปดูเดี๋ยวแซะจะวิเคราะห์วิจัยให้ดูว่ามันทำได้ไม่ได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทำพาไปทัศนศึกษาด้วยนะก่อนเข้าสู่พิธีแซะก็จะพาไปทัศนศึกษาไปดูสถานที่จริงว่าทำฮัจญ์ร้านทุ่งอาราฟาเป็นยังไงทุ่งมินามุสลิฟาเป็นไงไปเห็นก่อนเพราะวันจริงๆพี่น้องไม่ได้เห็นหรอกเพราะคนมันเต็มมันบังไปหมดมองไม่เห็นแต่คนนะก็ช่วงนี้เป็นทัศนศึกษาหลังจากนั้นนะครับอันนี้ละเข้าสู่พิธีฮัจญ์ละนะในวันที่8นะครับเดือนซุลฮิจญะห์พอเขากำหนดวันได้ว่าเดือนไหนเป็นเดือนซุลฮิจญะห์ก็นับไป8วันเราก็จะต้องเริ่มของอิหร่อมใหม่จากโรงแรมของเราที่พักของเราตอนนี้เป็นคนมักกะห์แล้วนะครับก็เริ่มของจากนครมักกะห์เนี่ยนะครับแล้วออกสู่ที่ตำบลมินาเพื่อเริ่มประกอบพิธีฮัจญ์ละเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องทำอะไรครับแต่งชุดอิหร่อมอาบน้ำตัดหนวดใครที่มันเริ่มขึ้นมาใหม่หรืออะไรต่างๆนะครับที่อาจยังไม่ทำก็ทำเหมือนกับตอนที่เราเตรียมจากประเทศไทยไปเนี่ยอาบน้ำชำระร่างกายอาบน้ำยกคาดัสใหญ่นะครับจากโรงแรมสวมชุดอิหร่อมผู้ชายผ้า2ชิ้นผู้หญิงก็คือชุดเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยสุนนะให้ใช้สีขาวแต่ผู้หญิงเนี่ยไม่มีใช้สีอะไรก็ได้จะดำจะขาวก็แล้วแต่คราวนี้การเหนียดเปลี่ยนละตอนแรกเราเหนียดบนเครื่องบินที่เราไปทำอุมเราะห์ระบอกแล้วใบกระอุมเราะห์ตันฉันของอิหร่อมเพื่อการประกอบพิธีอุมเราะห์ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเข้าสู่พิธีฮัจญ์แล้วเพราะฉะนั้นการเหนียดของเราก็เปลี่ยนเป็นละใบกระฮัจญ์ยันข้าพเจ้าของอิหร่อมเพื่อการทำฮัจญ์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับคนที่ไปทำแทนก็ต้องเหนียดอีกอย่างนึงก็เดี๋ยวแซ่จะสอนนะครับเพราะเวลามันจำกัดจากนั้นให้กล่าวตั้นบิยะไปจนกระทั่งอะไรให้ผู้ชายกล่าวด้วยเสียงดังผู้หญิงให้กล่าวด้วยค่อยๆนะครับตั้นบิยะเนี่ยกล่าวไปจนกระทั่งถึงวันที่10ซุลฮิจญะห์เริ่มมาที่8 9 10ถึงซุลฮิจญะห์จึงหยุดกล่าวจากนั้นให้ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ออกเดินทางไปสู่ตำบลมีนาพอเราแต่งตัวของอิหร่อมเสร็จแล้วก็จะมีรถมารับอันนี้มันการแซ่ให้ไปจับฉลากจะได้คิวที่เท่าไหร่ก็รอรถมารับนะครับจากโรงแรมออกสู่ตำบลมีนาจากนั้นนะครับเดินทางมาถึงมีนาก็พำนักอยู่ที่มีนานะที่นั่นเราจะทำการละหมาด5เวลาเหมือนปกตินี่แหละแต่ว่าละหมาดในแต่ละเวลาเนี่ยที่เป็นละหมาดที่มากกว่า3รอกาเนี่ยคือละหมาด4รอกาเนี่ยคือย่อต้องย่อมาเหลือ2นะ
แล้วแซ็กจะอธิบายฟังว่าทำไมถึงย่อตรงนี้แหละบางคนไม่ยอมย่อบางคนบอกอะไรจะมาไอ้สองรากาศจะมาดีกับสี่รากาศได้ไงภาพผลเดี๋ยวแซ็กอธิบายฟังนะครับความรู้สึกของคนไงแต่ความรู้สึกมันไม่ใช่หลักการก็คือหลักการความรู้สึกก็คือหลักความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราละหมาดย่อแต่ไม่รวมนะละหมาดตามเวลาห้าเวลาก็ละหมาดห้าเวลาเนี่ยและช่วงเวลาดังกล่าวก็จะมีการกล่าวตันมียาอยู่ตลอดเลยเนี่ยคือลักษณะของอะไรครับทุ่งมีนาที่เราไปอยู่จะมีเต็นท์อยู่เต็มไปหมดเลยพี่น้องคิดดูแล้วกันเราอยู่ในโรงแรมที่มีจำนวนไม่รู้กี่สิบชั้นนะแต่พอไปอยู่ที่มีนาพี่น้องจะต้องนอนบนพื้นอยู่กันแบบประตูอ่ะจะต้องเรียงอยู่ในเข่งอย่างเงี้ยนะครับไม่มีใครสูงกว่าใครเพราะฉะนั้นเป็นไงครับมันก็เลยใช้พื้นที่เยอะมหาศาลมากจนกระทั่งตอนนี้ก็จะมีการทำพื้นที่ใหม่เขาเรียกว่ามีนาใหม่ซึ่งพวกเราก็จะถูกจัดไปอยู่ตรงนั้นแหละแล้วบางคนก็บอกมีนาใหม่จะซ้อได้ไงล่ะนบีทำตรงนู้นกลางคืนหอบที่หลับที่นอนไปนอนนู่นที่มีนาเก่าพอหลังเที่ยงคืนถึงจะเดินทางกลับมาอย่าทำให้มันยากครับสิ่งที่ทางการซาอุดีเขาจัดเอาไว้เนี่ยเขาวินิจฉัยแล้วนะครับเขามีการลงมติจากบรรดาปวงปาดแล้วว่ามันทำได้เพราะฉะนั้นจัดให้อยู่ตรงไหนอยู่ไปเถอะครับที่นั่นก็จะมีแอร์เป็นแอร์น้ำนะครับซึ่งเป็นแอร์ขนาดใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยอาจจะไปหน้าร้อนก็จริงแต่สิ่งที่ควรติดตัวไปด้วยก็คือถุงนอนเพราะว่าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยบางคนขี้หนาวนะครับเขาเปิดแอร์เราจะไปบอกว่าปิดแอร์หน่อยอีกคนหนึ่งร้อนอีกคนหนึ่งหนาวอุณหภูมิไม่เท่ากันความรู้สึกไม่เท่ากันเราขี้หนาวเราเข้าถุงนอนเราไม่เป็นไรจะของเอรอมอยู่ก็ไม่เป็นไรไอ้คนขี้ร้อนก็ให้มันเปิดนะครับนอนในด้วยกับผ้าเอรอมของเขาเนี่ยไปนะเพราะฉะนั้นไปอยู่ที่นั่นนะครับก็ทำอย่างเงี้ยเนี่ยพี่น้องดูสภาพของเราจะถูกจัดอยู่ในเต็นท์ในสถานที่จำกัดของเราอยู่แล้วเต็นท์ของเราเนี่ยเราก็จะแบ่งโซนอีกว่าผู้หญิงอยู่ส่วนหนึ่งผู้ชายอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งแซฟดูลาติฟเนี่ยจะทำอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เริ่มแรกของการประกอบพิธีฮัจญ์แล้วเวลามีเจ้าหน้าที่มาบรรยายเจ้าหน้าที่ของซาอุดีเนี่ยเขาจะมาบรรยายเขาก็เข้ามาโดยสะดวกใจแต่มีบางเต็นท์ที่ไปนะครับจากประเทศไทยจากประเทศไหนก็ดีเขาเอาผู้หญิงผู้ชายมารวมกันก็คือสามีนอนกับผู้ชายสามีนอนกับผู้ชายสามีกับภรรยาก็นอนอยู่ด้วยกันภรรยาแกก็นอนอยู่ใกล้สามีฉันสามีฉันก็นอนใกล้ภรรยาแกนอนรวมกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ไม่ดีเต็นท์เหล่านี้เนี่ยทางการเจ้าหน้าที่ซาอุดีนะครับเขาจะไม่เข้าหรอกเพราะว่าเขาจะไปสอนเขาก็ไม่เข้าเพราะเขาทำใจไม่ได้เพราะเนื่องมาจากมันมีการปะปนกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะแล้วไม่พอปนกันไม่พอสูบบุหรี่กันอีกควันขโมงไปหมดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่ากลัวมากเลยแต่ของเราไม่ได้ครับผู้ชายอยู่ผู้ชายผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงเพราะฉะนั้นใครที่ฉันขาดเธอไม่ได้ก็ต้องทำใจให้ได้ว่าฉันต้องขาดเธอชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับอย่าให้ต้องมีเขาอยู่ตลอดเวลานะครับขาดเขาบ้างก็ได้นะเอาละที่นั่นเนี่ยที่บอกว่าเราจะต้องเตรียมอาหารบางอย่างไปบางทีบางคนกินไม่ได้เพราะเนื่องมาจากที่นั่นเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเขามีอาหารนะครับมีหลายอย่างมีปลามีไก่มีทั้งปลาทั้งไก่ทั้งเนื้อเนี่ยมีหลายอย่างแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะมาทั้งจะปลาจะไก่จะเนื้อกินมันจะมากินเดียวกันหมดแหละเพราะเครื่องเทศเขาจะเป็นเครื่องเทศเดียวๆกันเพราะฉะนั้นบางคนเจอเข้าไปมื้อสองมื้อนี่ยันแล้วเริ่มยันแล้วนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องเตรียมไปเถอะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่พี่น้องทำให้พี่น้องกินได้อย่างเช่นน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงอะไรเนี่ยเตรียมไปแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าเตรียมแล้วก็แพ็คยังไงนะครับเพราะเนื่องมาจากมันมีประสบการณ์มาอ่ะที่นั่นก็จะมีห้องน้ำพี่น้องรู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเรียกร้องขอให้ทางการซาอุดีเนี่ยจัดห้องน้ำให้เพิ่มซาอุดีว่าทำไมอ่ะทำไมต้องจัดเพิ่มน่ะไม่เห็นชาติไหนในโลกนี้เขาต้องมีห้องน้ำมากมายขนาดนั้นเลยนะไปนอนห้องน้ำหรือไงเพราะอันเนื่องมาจากวิธีการใช้ห้องน้ำของเรากับต่างชาติเขาต่างกันห้องน้ำของต่างชาติเนี่ยต่างชาติเขาจะเข้าไปปัสสาวะไปอุจจาระแล้วเขาไม่ค่อยนิยมอาบน้ำเท่าไหร่แต่เราอาบน้ำวันละ5เวลาพี่น้องพอใกล้เวลาจะละหมาดปั๊บเข้าคิวอาบน้ำกันแล้วอะไรกันอ่ะเพราะติดนิสัยจากประเทศไทยคนไทยเนี่ยได้ฉายาว่าเป็ดไอ้พวกเป็ดเล่นตาน้ำเล่นจนกระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยบางทีนะครับน้ำท่วมเข้าไปในเต็นท์ที่นอนเลยอ่ะคุณเอาแต่น้ำอันนี้เป็นคำสอนในผมก็ไม่รู้นะครับนะว่าเขาสอนกันจะต้องอาบน้ำก่อนละหมาดอยู่ตลอดจริงอาบน้ำละหมาดแค่อาบน้ำละหมาดอาวุดูอ่ะนะครับแค่นั้นก็พอตอนนี้พอไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยคือเข้าห้องน้ำบางทีไปซักผ้า
บางทีไปทำภารกิจต่างๆพี่น้องคิดดูกันแล้วกันห้องน้ำมันน้อยคนก็ต้องเข้าคิวกันเยอะเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจกันนะบริหารจัดการให้ดีอย่าให้ถูกตำหนินะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราอยู่ที่นั่นนะครับในวันตรวิยาเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่9นับไปเลยนะเราไปอยู่ที่นั่นคืนหนึ่งพอวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์วันนั้นเนี่ยนะครับตอนเช้าหลังจากละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวนะครับโดยกระเป๋าที่เรานำไปเนี่ยเป็นกระเป๋าสมมติว่าเป็นกระเป๋าลากอันนี้นะตอนนี้ไม่ละกระเป๋าลากจะต้องทิ้งเอาไว้ในเต็นท์ละแต่กระเป๋าที่มีบทบาทสำคัญก็คือกระเป๋าใบสักคู่เนี่ยที่ผมไม่เห็นดูอันนี้พี่น้องจะต้องเอาดูอานะครับเอาหนังสือเอาบางสิ่งอย่างอย่างเช่นเสื้อเอาติดตัวไปที่อะไรครับที่ทุ่งอาราฟะในวันวูกูฟนะรถก็จะมารับตามคิวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปรวมกันไปนะครับจากจุดที่เราอยู่ที่มีนาเนี่ยนะครับรถจะเคลื่อนย้ายพาเราไปเราจะกล่าวตั้นบิยะห์กันไปตลอดทางแล้วไปอยู่ที่มีที่อะไรครับทุ่งอาราฟะเพื่อทำการวูกูฟซึ่งการวูกูฟนั้นจะเริ่มหลังจากตะวันคล้อยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแต่เราต้องเคลื่อนย้ายจากที่พักของเราเนี่ยบางส่วนที่เขาไม่ไปในวันออกในวันตรวิยะห์เนี่ยก็จะออกจากมักกะห์ไปเพราะฉะนั้นวันนั้นคนจะเคลื่อนทับกันเพราะฉะนั้นมหาศาลผู้คนมหาศาลนะครับใช้เวลาอีกเป็นเกือบครึ่งวันเนี่ยกว่าจะครบแล้วเราก็จะไปอยู่ที่นั่นนะครับและสถานที่ที่ถูกจัดไว้ก็เช่นเดียวกันที่นั่นเนี่ยเราจะอยู่ในเต็นท์ซึ่งเป็นเต็นท์ชั่วคราวแต่ปัจจุบันนี้นะครับทางการซาอุดีเขาไม่รู้มีความคิดยังไงไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายจากพวกเราแล้วก็ไปสร้างเป็นเต็นท์ที่มันเป็นเต็นท์ถาวรแล้วก็ติดแอร์ปรากฏปีที่แล้วอันนี้เล่าให้ฟังมันไม่ใช่เต็นท์ติดแอร์มันเป็นเตาอบปีที่แล้วมันร้อนแล้วก็เสร็จแล้วแอร์มันไม่พอคนเข้าไปอยู่แล้วพี่น้องครับผ้าใบเนี่ยมันเป็นผ้าเหมือนกับเป็นผ้าพลาสติกเวลาที่แดดมันเผาเนี่ยพี่น้องคิดดูกันแล้วกันเตาอบดีๆนี่เองผลที่สุดเป็นไงครับเราต้องรวมพลังกันนะครับเปิดหมดเลยก็คือม้วนขึ้นหมดเลยให้ลมมันผ่านแอร์ไม่ใช่นะเพราะเนื่องมาจากมันไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่เขาทำที่เขาวางแผนมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ที่นั่นก็โอเคได้เวลาการวูกูฟก็คือการหยุดพักในขอบเขตของทุ่งอาราฟาตั้งแต่ดวงอาทิตย์คล้อยนะครับจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าซึ่งเมื่อได้เวลาตะวันคล้อยเนี่ยนะครับอิหม่ามหรือผู้นำของเราก็คือแซ่นี่แหละจะเป็นผู้กล่าวคุตบะหลังจากคุตบะเสร็จแล้วก็จะทำพิธีการละหมาดโดยมีเป็นการละหมาดเอาซูรีกับอัสรีรวมแล้วก็ย่อด้วยนะครับรวมแล้วก็ย่อด้วยหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็จะทำการตอนนี้สารภาพบาปแล้วทุกคนจะนั่งพินหน้าไปทางไบตุลลอฮ์แล้วก็เอาดุอาที่เตรียมไว้มาอ่านกุรอานเตาบัตตัวคิดถึงความผิดบาปในอดีตที่เราเคยทำมาเพราะหลายคนจะนั่งพร้อมกับน้ำตาพี่น้องผมเคยเห็นฮัดดีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นมุอัลลัฟนะเป็นมุอัลลัฟชาวเขาในอดีตนะครับซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปีหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยนะฮัดยาใช่ฮัดยาฮัดยีนาวาบปรากฏว่าแกร้องตลอดเลยนะผมก็จับภาพมาในขณะที่แกร้องคือคนเราเนี่ยนะครับทั้งชีวิตมาเนี่ยรู้สึกตัวถึงความผิดพลาดในอดีตแล้วได้กลับมาพบอัลเลาะห์พบแสงสว่างทางนำพบสิ่งที่เป็นความคือก่อนที่เขาจะเสียชีวิตคือพบในสิ่งที่เป็นทางนำเพราะฉะนั้นเขาดีใจเขาร้องด้วยความดีใจร้องด้วยสิ่งที่รำลึกถึงความผิดบาปที่ผ่านมาร้องด้วยกับการดีใจที่ได้มาบนแผ่นดินแห่งนี้เพราะฉะนั้นโอ้เพราะฉะนั้นหลายคนจะมีอย่างเงี้ยมีน้ำตานะครับเพราะฉะนั้นก็ดุอาทุกอย่างออกมาจากจิตสำนึกจิตของเราที่แท้จริงขอจากอัลเลาะห์ไม่ต้องไปสนใจใครมันจะร้อนมันจะหนาวมันจะอะไรก็แล้วแต่นะมันจะคุยมันจะว่าอะไรก็วันนั้นเป็นโอกาสที่อัลเลาะห์นั้นอยู่ใกล้ชิดกับบ่าวมากที่สุดอัลเลาะห์จะลงมาจากมาอยู่ที่ชั้นฟ้าดุนยาเพราะฉะนั้นวันนั้นเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแซ่ก็จะเตือนสติก็จะให้โอวาทให้อะไรแต่เราเพื่อเราจะได้รู้ว่าวิธีการทำตัวที่ดีที่สุดในวันนี้คือทำตัวอย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเตรียมความพร้อมนะครับคือปกติแล้วเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นภารกิจของการวูกูฟเนี่ยก็คือดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วเราก็จะออกเดินทางไปสู่ตำบลมุสดาลิฟะห์แต่ว่าแซ่เนี่ยต้องการปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลแซ่ก็จะมีทีมที่มีความแข็งแกร่งใครที่ไม่แข็งแกร่งก็ไม่เป็นไรเพราะจะมีรถมารับจะมีอิหม่ามอนุรักษ์เป็นผู้นำไปกับรถนะครับส่วนแซ่ก็จะนำทีมเดินนะโดยการเนี่ย
นะผูกพระกระบองว่ามาอย่างแข็งขันนะครับแล้วก็มีธงมีอะไรต่างๆแล้วนำเดินออกมาจากจุดที่เราพักอยู่เพื่อจะไปอยู่ตรงตำแหน่งที่มันใกล้ๆเขตแดนรอยต่อระหว่างตำบลอารอฟะกับมุสตาลิฟะไปรออยู่ตรงนั้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์และขอบฟ้าปั๊บเราก็เดินออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินเพราะการเดินมาเนี่ยนะครับเมื่อมาถึงที่ตำบลมุสตาลิฟะเราก็จะนำตอนที่เรากำลังจอกมาเนี่ยก็จะมีเสียงอาซานตอนนั้นเวลามักริบแล้วเราไม่ต้องสนใจเพราะว่ามีซุนนะห์ให้เอาละหมาดมักริบเนี่ยมารวมกับละหมาดอิชาเมื่อเราอยู่ที่ตำบลมุสตาลิฟะเพราะฉะนั้นเพื่อเดินมาถึงตำแหน่งที่เราจะนอนกันเนี่ยตรงเนี้ยที่เรียกว่ามาเบดนอนบนทุ่งกว้างเลยนะตรงนั้นเราจะทำการละหมาดมักริบอิชารวมย่อแล้วแซกก็จะจัดหาอาหารให้เรารับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็อัธยาศัยตามอัธยาศัยเอาเสื้อที่ปูเอาเสื้อที่นำมาเนี่ยปูแล้วก็นอนพักผ่อนให้สบายใจนะหลังจากนั้นพอตื่นเช้ามาละหมาดซุบฮีนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยแซกจะเลือกบริเวณใกล้ๆมัสอารินฮารอมซึ่งเป็นตำแหน่งที่ท่านรอซูลนั้นได้ทำการมาเบดอยู่พอได้เวลาซุบฮีทุกคนก็จะขึ้นมาและทำการละหมาดซุบฮีหลังจากนั้นนะครับนะเราก็เก็บเม็ดหินจำนวน7เม็ดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไปเก็บตอนนั้นคงไม่ทันละเพราะตอนกลางคืนก่อนจะนอนเราก็เก็บเลยเพราะว่าจะมีเม็ดหินมากมายอยู่รอบตัวเราเก็บไว้7เม็ดนะครับเม็ดเล็กๆประมาณถั่วลิสงเนี่ยนะเนี่ยตามที่เห็นอยู่ในภาพนี่นะครับเก็บแล้วก็ใส่พกใส่ห่อของเราให้ดีบางปีทางการซาอุดีจะมีแจกเป็นถุงเลยนะครับแจกเอาไว้ให้เราเรียบร้อยเราก็เก็บแล้วแซกก็จะนำเดินโดยการกล่าวตันบิยาไปจนกระทั่งถึงเสาหินบริเวณเสาหินที่ตำบลมีนาเนี่ยนะครับที่ตำบลมีนาในวันนั้นเนี่ยเราจะทำการขว้างเสาหินเขาเรียกว่ายัมรอตุนอักบะเสาหินหน้าเดียวซึ่งในอดีตเสาหินหน้าเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นเสาต้นประมาณหน้ามันจะประมาณสักศอกเนี่ยสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราต้องไปอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็คือทุกคนที่มาเป็นเรือนล้านเนี่ยจะต้องไปอยู่ตรงหน้านั้นเท่านั้นแล้วก็ขว้างซึ่งมันสร้างความยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นอุลามะก็ทำการวินิจฉัยและปัจจุบันนี้นะครับเสาหินก็เลยกลายเป็นเรือไททานิคก็คือเป็นแผ่นขนาดใหญ่นะซึ่งทุกคนก็สามารถปาได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาเนี่ยเหมือนในอดีตเพราะในอดีตบางต้นเนี่ยไอ้ที่เสาที่ไม่ใช่หน้าเดียวนี่คือปาได้ทุกด้านพอปาได้ทุกด้านเนี่ยขนาดที่มันโตกว่านี้สัก2เท่าได้พี่น้องปาไอ้ด้านนู้นก็ปาด้านนี้ก็ปาไม่ถูกเสาไปถูกหัวชาวบ้านฝั่งนู้นไอ้ฝั่งนู้นก็ปามาด้านนี้ปากฏว่าพี่น้องเหมือนคนตีกันน่ะเหมือนคนทะเลาะกันอุ้ยปาใส่กันนะแต่ปัจจุบันนี้อุลามะเขาทำเป็นด้านลักษณะนี้ซึ่งผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะใช้ได้หรือเปล่าผมก็พยายามสอดส่องหามองลงไปปรากฏว่าไอ้แผ่นขนาดใหญ่เนี่ยมันตั้งอยู่พื้นฐานเดิมบนพื้นฐานเดิมบนเสาเดิมที่เป็นต้นเล็กๆนั่นเองผมมองลงไปนี่จะเห็นแต่ตอนที่เขาขว้างกันอย่าไปมองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขว้างหัวเอาเนี่ยพี่น้องลองดูนะเนี่ยดูในอดีตเป็นลักษณะเงี้ยอยู่บนพื้นสูงว่าหน่อยเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นเป็นอาคารนะครับ5ชั้นการเข้าไปสู่อาคารนี้ก็จะเป็นลักษณะวันเวไม่มีการเดินสวนกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเดินในทิศทางของตัวเองที่ถูกกำหนดไว้ไม่มีการตายแม้แต่คนเดียวเหมือนในอดีตในอดีตเนี่ยนะครับจะถูกจ้องจากทางตะวันตกบอกเออไหนแล้วไปทำความดีกันแล้วก็ทำไมไปตายเป็นร้อยๆเพราะเนื่องมาจากเราไปแล้วก็เป็นไงไปขว้างแล้วทุกคนเดินมาขว้างทุกที่ทุกทางเดินเข้ามาหากันก็มีการล้มแล้วก็อาจจะมีการเหยียบมีอะไรกันคราวนี้หลังจากที่พี่น้องปาเสาหินต้นเดียววันนั้นเนี่ยพี่น้องจะได้ยินเสียงกึกก้องเลยตักบีดวันอีดตรงกับวันอีดบ้านเราแหละนะครับพอปาเสร็จเรียบร้อยพี่น้องก็เดินเข้าไปสู่ที่พักส่วนอิหม่ามอันดุรักซึ่งพาผู้คนมานอนพักอยู่ที่มุสตาลิฟะแล้วก็พอหลังจากเที่ยงคืนก็เอามาอยู่ที่เต็นท์เนี่ยก็จะเดินจากเต็นท์ไปคนแก่ๆนะครับก็จะเดินจากเต็นท์ไปแล้วก็ไปขว้างพอขว้างเสร็จแล้วปั๊บทุกคนก็จะกลับมาที่อะไรที่เต็นท์ที่พักนะแล้วก็ทำการตะฮันล้นนะครับการตะฮันล้นครั้งนี้เรียกว่าตะฮันล้นเอาวันแปลว่าครั้งแรกการตะฮันเอาวันก็จะแสดงว่ายังมีตะฮันล้นรอบที่สองตะฮันล้นเอาวันนี้ก็คือทำการโกนหรือตัดหรือขีดอย่างที่บอกแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชุดอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนชุดให้ดีเพราะฉะนั้นกระเป๋าที่พี่น้องพาไปนี่พี่น้องต้องวางแผนให้ดีว่าจะเอาชุดไปกี่ชุดแล้วไม่ต้องไปขยันอาบน้ำนะครับเพราะเราไม่ได้ไปเสนอให้ใครดมตัวเรามันไม่ได้มีกลิ่นรักษาให้มันดีนิดนึงก็ไม่อาบน้ำบ่อยๆเพราะว่าถ้าอาบน้ำบ่อยๆก็จะเกิดปัญหาอย่างที่บอกแล้วการใช้ห้องน้ำมันค่อนข้างมีอุปสรรคแล้วพอเราอยู่ที่นั่นเนี่ยก็แต่งชุดธรรมดานะครับก็
อยู่ที่นั่นโดยชุดธรรมดาพี่น้องเห็นไหมเราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วผู้ประกอบพิธีฮัทโกนผมหรือตัดผมเรียบร้อยแล้วให้เปลืองชุดเอรอมสวมชุดปกติแทนข้อห้ามต่างๆจากการของเอรอมก็เป็นอันยุติยกเว้นมีอย่างเดียวที่ยังทำไม่ได้ก็คือการร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยานะเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าตะฮัลลุนเอาวันเป็นการตะฮัลลุนครั้งแรกนะถ้าหากตะฮัลลุนครั้งที่สองนี้จะอนุมัติทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้มีเหลืออย่างเดียวนะทุกอย่างทำได้หมดเหมือนคนปกติธรรมดานะนอกจากการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับช่วงนี้นะแซ่ก็จะนำทีมในอดีตเนี่ยแซ่จะนำทีมไปปกติอาจจะให้กับลูกทีมเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไปจัดการเชือดดำเชือดดำที่เราเองเนี่ยเราทำฮัทแบบตะมัดตัวใช่ไหมก็ต้องมีการเชือดดำหนึ่งตัวถ้าเป็นแพะเป็นแกะแต่ถ้าเป็นอูนี้ก็คือได้เจ็ดส่วนหรือเป็นวัวก็ได้เจ็ดส่วนก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ไปทำเราอยู่ในเต็นท์ทำอิบาดะห์ตลอดนะครับไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องอะไรเป็นหน้าที่ของแซ่ที่จะจัดการคราวนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยหลังจากที่เราเองเนี่ยหมายถึงขว้างเสาเห็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เราจะต้องเดินทางไปตะวับอิฟาดอเลยคือตะวับฮัทเลยแต่พี่น้องทำไม่ได้หรอกครับเพราะในวันนั้นเนี่ยทุกคนก็ไปกันหมดเลยคนโดยเฉพาะคนที่เป็นอาหรับคนที่ไม่ได้มีไปเป็นทีมใหญ่ๆอย่างพวกเรานี่เขาเข้าไปเพราะฉะนั้นในวันนั้นในการตะวับเนี่ยเหมือนกับน้ำที่มันอยู่ในอ่างแล้วเราก็ไปจับอ่างเหวี่ยงพี่น้องคิดดูคือการตะวับอยู่มันอยู่อย่างนี้เลยแล้วบางทีมันถูกดันกันจนกระทั่งขึ้นขอบอ่ะผมถึงบอกมันน้ำที่ถูกเหวี่ยงมันก็ชอกอ่ะมันเต็มลานตะวับไปหมดเลยเพราะเราไม่มีสิทธิ์เลยทำไมไม่มีสิทธิ์เพราะจะต้องเดินทางไปตะวับให้เสร็จแล้วกลับมาให้ทันดวงอาทิตย์ตกอ่ะพี่น้องทำได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแซ่เขาจะไม่นำไปแล้วก็มันมีข้ออนุญาตด้วยว่าการตะวับอิฟาดอเนี่ยถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็ให้ทำหลังจากเราขว้างเสาหิน3วันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วค่อยไปทำซึ่งเราจะใช้วิธีการนี้ก็จะต้องอยู่ที่เนี่ยเพื่อทำการขว้างเสาหินอีก3วันเห็นไหมวันแรกเราขว้างเสาหินหน้าเดียวนะ1ต้นนะใช้หิน7เม็ดส่วนวันต่อมาขว้างวันละ3ต้นต้นละ7เม็ดไม่ต้องไปสนใจแล้วคราวนี้มาดูเนี่ยลักษณะของอะไรครับอันนี้อาคารเสาหินเห็นไหมมันจะเป็นทางวันเวแซกก็จะพาเราเดินไปนะครับมีน้ำบริการตลอดทางมีที่พักร่มเมียต่างพี่น้องเดินแบบสบายปัจจุบันในการนำพัดสบายมากผมเห็นขั้นตอนผมไปเนี่ยตั้งแต่เคยไปจนตั้งแต่อะไรครับเสาหินหน้าเดียวที่บอกว่าเข้าไปคว้างแล้วมันเบียดจนกระทั่งพี่น้องไม่รู้เราเอาผ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวพี่น้องแล้วคือมันไปแล้วเราก็นึกว่าไอ้ผ้าที่มันสีตัวเราเป็นผ้าเราออกมาแล้วอ้าวผ้าฉันไม่ได้มาด้วยบางคนไปรองเท้าก็ไม่ได้ออกมากับตัวโอ้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มันง่ายมันสะดวกนะครับได้รับความอำนวยความสะดวกวิธีการคว้างเสาหิน3ต้นพี่น้องลองดูนะพอต้นแรกพอไปนะครับเขาเรียกว่ายุมรอตุนซุกรอพี่น้องคว้างแซ่จะมีการซักซ้อมสอนเราว่าจะคว้างยังไงตีอบตลบหลังยังไงเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดอุปสรรคในการคว้างแต่สำคัญพี่น้องต้องรู้ว่าพอคว้าง7เม็ดแล้วพี่น้องจะต้องขอดุอาแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปที่ต้นที่2คว้างให้เสร็จ7เม็ดขอดุอาหลังจากนั้นไปที่ต้นที่3คว้างเท่านั้นจำไว้นะต้นที่3คว้างแล้วรีบเดินออกเลยนะไม่มีขอดุอานะครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยไล่เราแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลคือเราพยายามเดินทำไปไม่มีชีวิตไปรอคนที่กำลังตามมาเพราะที่คว้างเนี่ยมันจะมาไม่เท่ากันหรอกรอจนกว่าพอรวมเป็นกลุ่มใหญ่ตรงนี้ผมห่วงมากเพราะทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีคนหลงตรงนี้อันนี้มาจากพอคว้างเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาผลักดันให้เราไปออกให้เร็วนี่เดินเลยถ้าเดินเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆเข้ามากาไปเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าเดินเราจะต้องย้อนกลับเพราะฉะนั้นต้องรอแซ่รอธงของเราดูธงเป็นสำคัญนะครับแซ่บอกว่าธงนี่ต้องเป็นผู้นำที่สำคัญคนหลงก็เพราะธงบางทีไปให้คนที่ไม่เคยเลยไปถือไอ้นี่ถือไอ้นี่ก็ตามธงไปหลงกันหมดเลยนั้นคนที่จะเป็นผู้นำจะต้องรู้ว่าจะต้องกลับไปที่ไหนเราจะต้องย้อนกลับแล้วลอดอุโมงค์กลับไปยังมีนาใหม่ซึ่งเป็นที่พักของเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้ที่หลงหายไปเป็นวันๆเลยอดข้าวอดน้ำไปอยู่จะให้อยู่ไหนแต่ไม่ต้องกลัวหลงเนี่ยกลับได้เพราะว่าอนุมาจากเรามีผ้าพันคอที่มีเบอร์มีอะไรต่างพี่น้องเอาไปให้ตำรวจแล้วตำรวจจะโทรนัดกระแซนะครับให้ไปรับตรงไหนแต่อย่าเป็นอย่างนั้นเลยครับอยากให้ไปแล้วพวกเราปีนี้น้อยไม่เยอะเลยปกติมัน300นะครับนะแต่ตอนนี้มันไม่ปกติมันแค่70กว่าคนเพราะฉะนั้นถ้าหลงเนี่ยแย่แล้วต้องตีแซ่แล้วทำยังไงคุม70คนพาหลงได้นะ
กลับไปที่พักของเราให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะทำการขว้างเสาหิน3 ต้น3 วันวันสุดท้ายก็จะกลับไปแล้วพาเราไปทำการตอวาบทำการสะแอแล้วก็ทำการตะฮัลล้นซานีหลังจากนี้คือหมายถึงไอ้พิธีกรรมที่เราทำผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเสร็จสิ้นภารกิจนั่นหมายถึงว่าเราตะฮัลล้นซานีไปโดยปริยายคราวนี้ทำได้หมดเลยนะครับจะจู่โจมจะท่าไหนก็แล้วแต่คนที่พาภรรยาไปด้วยก็แล้วกันคราวนี้มาดูข้อที่ขาดอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับผมรีบแล้วข้อที่ขาดของการตอวาบอำลาไปลามาไหว้คือธรรมเนียมไทยที่นั่นก็มีนะครับคือธรรมเนียมที่เราซุนได้วางไว้นักวิชาการนะครับมีความเห็นพ้องกันว่าการตอวาบอำลาหรือตอวาบวีดานะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเนื่องจากมีรายงานจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยต่างแยกย้ายกันหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจของการทำฮัจญ์ท่านรอซูลทราบจึงกล่าวว่าคนหนึ่งคนใดของพวกท่านอย่าได้เดินทางกลับจนกว่าวาระสุดท้ายของเขาคือการตะวับอำลาที่ใบตุลลอเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องตะอำลาตะวับอำลาไม่ยากมีน้ำละหมาดไปแล้วก็ไปอะไรครับไปเดินตะวับ7 รอบด้วยการมีน้ำละหมาดหลังจากนั้นทำการละหมาดซุนนะ2 รักอัตหลังจากนั้นออกมาไม่ต้องมีบายบายไม่ต้องเดินถอยหลังที่ผมพูดเพราะมันมีพี่น้องจะได้เห็นคนเดินอมตวับอำลาบายบายทำจุ๊บทำอะไรต่างๆไม่ต้องนะครับไม่ต้องไม่มีนะก็ขอให้พี่น้องได้รับการตอบรับด้วยกับพัทธิมปรูดนะครับแล้วก็เจอกันด้วยกับเรื่องของการเตรียมพร้อมการแพ็คกระเป๋าการเดินทางด้วยกับเครื่องบินนะครับในช่วงนี้พี่น้องที่นะครับอยากดื่มน้ำปัสสาวะก็เชิญนะครับนะวะบิลัยตอฟิกฟานิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์การประถมนิเทศในช่วงที่2ก็คือช่วงของการเตรียมตัวในการเดินทางเกี่ยวกับสัมภาระนะการจัดกระเป๋าการใช้สนามบินการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินนะครับหลายท่านก็คงเคยผ่านการเดินทางมาบ้างแล้วก็คงจะไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรนะครับพี่น้องครับในช่วงนี้นะครับขอจะใช้เวลาให้อาจารย์ฮาลิมได้พักสัก10 นาที15 นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ฮาลิมได้มาต่อนะครับในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวอาจารย์ฮาลิมมาต่อในช่วงที่2นะครับช่วงนี้ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางไฟบินนะครับไฟบินอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งพี่น้องไปแล้วว่าเรามีไฟบินกัน2 ไฟนะครับเป็นสายการบินซาอุดีแอร์ไลน์กับสายการบินกราฟแอร์นะครับนะทางกราฟแอร์นี่ผมขอชี้แจงช่วงหลังเพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนสายการบินซาอุดีแอร์ไลน์นะครับ SV พี่น้องที่เดินทางนะโดยสายการบินซาอุดีอาราบีฟังทางนี้นะครับพี่น้องที่ยังอยู่ด้านล่างก็ขอเชิญนะครับถ้าเสร็จภารกิจแล้วนะครับเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญมารับฟังนะครับรับฟังเกี่ยวกับสายการบินที่จะเดินทางนะฮะสายการบินที่จะเดินทางโดยสายการบินซาอุดีอาราบีนะครับออกเดินทางในวันที่17 สิงหาคมนะครับพี่น้องลองเปิดไปนะครับจากโบชัวร์ที่เราได้แจกไปนะครับโบชัวร์สีขาวนะฮะที่เดินทางโดยสายการบินซาอุดีแอร์ไลน์เดินทางวันที่17 สิงหา 2561ถึงวันที่20 กันยา 2561นะครับพี่น้องเกิดไปที่หน้า2หน้า3นะครับโดนหัวเลยนะครับที่เขียนว่าวันศุกร์ที่17 สิงหาคม 2560แล้วก็เวลา 00.00 น.ทำไมเราเขียนอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเวลาเที่ยงคืนแล้วมันก็คือวันศุกร์นะครับนั่นหมายความว่าพี่น้องจะต้องออกจากบ้านนะครับคือกลางคืนของวันพฤหัสที่16 สิงหาคมแต่เรานัดเจอกันที่สุวรรณภูมิเที่ยงคืนมันก็เลยคือ16วันศุกร์ที่17 สิงหาคมงงไหมครับไม่งงนะฮะนั้นพี่น้องเขียนมาร์กไว้นิดนึงนะครับมาร์กไว้นิดนึงว่าจะต้องออกจากบ้านเนี่ยคือวันพฤหัสกลางคืนนะฮะวันพฤหัสที่16 สิงหาคมนะฮะแล้วก็พี่น้องจะไปถึงนู่น5 ทุ่มก็แล้วแต่แต่เรานัดเจอกันเที่ยงคืนอินชาอัลลอฮ์นะครับโดยสายการบินซาอุดีแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SV5457 จะออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา4:45ของวันศุกร์นั่นแหละครับชัดเจนนะฮะเราจะต้องออกจากบ้านเพื่อไปพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิคือวันพฤหัสค่ำลงนะครับ
555แต่ว่าเราจะต้องออกจากที่พักก่อนก็คืออาจจะออกจากที่พักประมาณ4 ทุ่มของวันพุธพอเข้าเที่ยงคืนมันก็วันพฤหัสแล้วเคลียร์นะฮะนั้นไอตอนออกตรงเนี้ยพี่น้องไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแจ้งพี่น้องเตรียมตัวรถจะมารับเราเมื่อไหร่กี่โมงนะเอาง่ายๆว่าวันพฤหัสเนี่ยวันพฤหัสที่20เครื่องบินออกจากสนามบินมาดีนะตี 5:55 แล้วถึงสุวรรณภูมิในวันพฤหัสที่20เหมือนกันนะครับที่20กันยา61เวลา 17:35 หรือ 5:30 ตอนเย็นเคลียร์นะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้เดินทางแต่ว่ามีญาติเดินทางไปกับคณะของเราพี่น้องสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ของผู้ที่เดินทางได้ในเฟซของแซ่อับดุลตีฟสุขถาวรนะครับเฟซของแซ่อับดุลตีฟสุขถาวรนะพิมพ์ไปเลยครับแซ่อับดุลตีฟสุขถาวรแล้วก็จะขึ้นเลยแล้วก็เราจะมีการไลฟ์สดบางทีเราจะไปสถานที่ตรงนั้นสถานที่นี้พี่น้องจะได้ชมนะบอกญาติๆได้เลยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็คือความเคลื่อนไหวของพวกเราก็ที่เปิดไปที่วิทยุ AM 1521นะครับวิทยุ AM 1521ทางด้านขวามือของจอวิทยุเกือบท้ายๆแล้วนะ AM 1521คือวิทยุมุสลิมอาสาเวลา16:00 น.ถึง17:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พี่น้องติดตามความเคลื่อนไหวได้บางทีแซ่ก็จะไลฟ์สดหรือจะโทรเข้ามาที่วิทยุเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับทางบ้านได้รับทราบว่าขณะนี้เราอยู่ที่มักกะฮ์เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับแต่เพราะว่าบางคนอาจจะเล่นเฟซไม่เป็นแต่ถ้าหากใครเล่นเฟซเป็นดูในเฟซได้เลยอินชาอัลลอฮ์แซ่ก็จะไลฟ์สดมานะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับนี่คือไฟบินของสายการบินซาอุดีอาระเบียนะครับออกวันพฤหัสนะครับพี่น้องอย่าพลาดนะออกวันพฤหัสที่16แล้วที่เราเขียนในโบรชัวร์คือเที่ยงคืนมันคือวันที่17แล้วไงนะครับแล้วเครื่องบินจะออกตี 4:45นะไปถึงยิดดาช่างมันเถอะถึงกี่โมงเราก็ถึงด้วยกันนะครับเวลาขากลับเราก็ต้องออกจากที่มาดีนะคืนวันพุธที่19นะเพราะเครื่องบินเราจะออกจากนครสนามบินมาดีนะตี 5:50 โดยประมาณนะครับแล้วถึงเมืองไทยวันพฤหัสที่20กันยายน2561เวลา 17:30โดยประมาณนะซึ่งช่วงนี้เดี๋ยวแซ่ก็จะมีแจ้งข้อมูลมาทางเฟซแจ้งข้อมูลมาทางวิทยุพี่น้องที่อยู่ทางนี้ก็รับฟังได้หรือพี่น้องไปอยู่ที่นู่นไปซื้อซิมใส่ก็โทรมาบอกได้โทรไลน์บอกเดี๋ยวจะถึงวันนั้นวันนี้นะครับอ้าวเพื่อให้จบขบวนความเลยเดี๋ยวจะให้อาจารย์ฮาดีมได้ต่อเนื่องนะครับก็คือสำหรับไฟของกัฟแอร์ไม่มีปัญหาอะไรนะอ้อโทษจดไว้เลยครับพี่น้องจดไว้เลยนะฮะสำหรับไฟซาอุดีแอร์ไลน์พี่น้องสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่แซ่อับดุลตีฟสุขถาวรเบอร์โทรศัพท์0816494595แต่พอลาแซ่ไปอยู่ซาอุดีแล้วพี่น้องพยายามอย่าโทรเบอร์นี้นะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้สำหรับติดต่อก่อนจะเดินทางมีปัญหาอะไรจะสอบถามนะฮะแซ่อับดุลตีฟสุขถาวรนะครับ0816494595นะครับและอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์อิหม่ามอนุรักษ์มุมานีนะครับ0819263721นี่สำหรับไฟซาอุดีแอร์ไลน์นะครับขอเชิญอิหม่ามอนุรักษ์ครับนะยืนใส่หมวกสีเขียวนะครับอิหม่ามนุรักษ์มุนีจะร่วมเดินทางกับแซ่อับดุลตีฟด้วยนะครับเบอร์อิหม่ามนุรักษ์ก็0819263721และอีกท่านหนึ่งก็คือผมเอง
นะครับอิมรอนวรการนะครับ0898159280ทั้ง3เบอร์นี้พี่น้องสามารถจะติดต่อสอบถามมีปัญหาปรึกษาหารือได้นะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะฮะต่อไปนะครับไฟซาอุดีผมจบนะมีใครสงสัยไหมครับเดี๋ยวใครไม่ชัดเจนเรื่องเบอร์โทรศัพท์มาขอหลังไมค์ได้สำหรับไฟบาเรนนะครับกาฟแอร์นะครับจะเดินทางวันจันทร์ที่13สิงหาคม2561เวลา17นาฬิกานะครับไปเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ17นาฬิกาคือ5โมงเย็นโดยเครื่องบินจะออกกราฟแอร์นะครับไฟบินที่ FG151 เวลา 21:30 คือ3ทุ่มครึ่งเครื่องบินจะออกจากสุวรรณภูมิแต่เราต้องไปเจอกันที่สุวรรณภูมิ5โมงเย็นนะครับแล้วขากลับนะครับขากลับก็จะออกจากสนามบินมะดีนะห์นะครับในวันพุธนะวันพุธที่19กันยายน2561เวลาบ่ายโมง5นาที13:05นะนะครับแล้วก็จะไปเปลี่ยนเครื่องที่บาเรนไปเปลี่ยนเครื่องที่บาเรนนะครับออกอีกทีก็4:20ของบาเรนที่สำคัญพี่น้องจดตรงนี้จะถึงสุวรรณภูมินะครับในวันพฤหัสบดีที่20กันยายน2561นะครับเวลา 9:30 น. 9โมงครึ่งตอนเช้านั้นพี่น้องท่านใดที่เดินทางสายกราฟแอร์นะครับวันเดินทางต้องไปพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ5โมงเย็นนะครับกราฟแอร์นะครับ5โมงเย็นของวันที่13สิงหานะครับแล้วก็ขากลับจะไปรับก็วันพฤหัสบดีที่20กันยายน2561เวลา 9:30 9โมงเช้าวันพฤหัสบดีนะครับสำหรับพี่น้องที่จะเดินทางสายการบินกราฟแอร์นี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆได้ที่อับดุลกอนีสุขสบายเป็นทีมงานของเราอยู่ด้านล่างนะวันนี้ไม่สะดวกขึ้นมานะครับอับดุลกอนีสุขสบายนะครับหมายเลขโทรศัพท์086111113ตัวนะครับ5015 086111 5015และอีกท่านหนึ่งก็คือฟาอีสพวงมณีไม่ทราบอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับฟาอีสเดี๋ยวท้ายๆเดี๋ยวตอนท้ายผมจะให้ขึ้นมาให้เห็นตัวนะครับ063 0631915000 5000ก็คือ5แล้วก็03ตัวนะฮะ063 191 5000นะครับนี่คือผู้ที่จะดูแลพี่น้องไปในสายการบินกราฟแอร์ชัดเจนนะฮะทั้ง2สายมีใครสงสัยสอบถามครับวันไปและวันกลับไม่มีสงสัยแล้วนะครับถ้าไม่สงสัยผมก็ชี้แจงเพียงเท่านี้เพื่อที่จะได้ให้เวลากับอาจารย์ฮารีมในการที่จะได้บรรยายในช่วงที่2ก็คือการเตรียมตัวในการเดินทางนะครับการจัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระการใช้บริการสนามบินและบนเครื่องบินก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ฮารีมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมAlhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ก็พบกันอีกครั้งนะครับในหัวข้อใหม่สำหรับการบรรยายในวันนี้ก็คือเรื่องของการเดินทางการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์นะครับเริ่มแรกเลยอันนี้คงต้องเอาไปแบบรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับจะได้มีเวลาให้แซ่พูดคุยกับพี่น้องนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะไปฮัจญ์หรือไปอุมเราะห์ก็ดีต้องหาบริษัทและก็ผู้นำที่ดีวันนี้นะครับพี่น้องมั่นใจนะว่าพี่น้องได้ผู้นำที่เสียสละตลอดจนทุ่มเทนะครับในการที่จะให้พี่น้องได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮัจญ์ก็ดีหรืออุมเราะห์ก็ดี
นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจนะเท่านั้นเพื่อฟังผู้นำเท่านั้นเป็นการพอเพราะเนื่องจากพี่น้องต้องได้ผู้นำที่ดีแน่ๆอยู่แล้วนะครับเมื่อพี่น้องแจ้งความประสงค์แล้วผู้นำของเราก็จะทำหนังสือเดินทางซื้อตั๋วให้ทำเรื่องของวีซ่าให้อันนี้พี่น้องไม่ต้องกังวลในเพราะปัจจุบันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับรอการเดินทางอย่างเดียวคราวนี้หน้าที่ของพี่น้องเองก็คือจะต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์วันนี้เป็นปฐมฤกษ์เป็นปฐมบทนะเราไม่มีฤกษ์อยู่แล้วนะครับเป็นปฐมบทว่าเราได้เริ่มศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์ในบางส่วนแล้วหลังจากนี้พี่น้องอ่านหนังสือนะครับแล้วก็เรียนรู้จากฮัจญ์เรียนรู้เรื่องฮัจญ์จากแท้โดยตรงเลยนะครับอีกส่วนนึงนะครับพี่น้องเรื่องของการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าหลายคนอาจจะกินอาหารแปลกๆไม่ได้นะต้องกินอาหารที่เป็นความชอบพิเศษของตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมไปอย่างเช่นพวกน้ำพริกเผาอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเสริมในการที่จะทำให้พี่น้องนั้นเจริญอาหารนะครับตลอดจนจะได้กินอาหารได้นะครับในบางส่วนที่อาหารที่เขาจัดเตรียมซึ่งเป็นอาหารบุฟเฟ่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกปากเราเท่าที่ควรก็เตรียมไปแล้วก็น้ำหนักที่ให้นะครับก็คือทางสายการบินซาอุดีเนี่ยให้กี่กิโลแซ่30กิโลนะครับกระเป๋าใบใหญ่นะ30กิโลส่วนกระเป๋าใบเล็กที่ถือนะครับถือขึ้นเครื่องนี้ก็ไม่เกิน7โลนะครับพี่น้องไม่เกิน7โลสำหรับการเดินทางพี่น้องจะต้องมีการรับประทานอาหารไปให้อิ่มพอประมาณเพราะว่าสภาพการที่อยู่บนเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะความกดอากาศอุณหภูมิต่างๆเนี่ยนะครับแม้แต่เครื่องบินจะมีการปรับอุณหภูมิให้มันเหมาะสมกับร่างกายเราแล้วเนี่ยแต่ว่าบางทีร่างกายเราก็อาจจะมีความอ่อนไหวนะครับในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่อย่างปกติเพราะฉะนั้นการกินอาหารแต่พอประมาณนะครับก็จะเป็นการดีสำหรับการเดินทางอย่าปล่อยให้หิวจนเกินไปนะครับอย่าปล่อยให้หิวจนเกินไปหรือกินอิ่มจนเกินไปก็จะมีผลต่อการเดินทางเหมือนกันสำหรับเครื่องสำหรับพาสปอร์ตนะครับพี่น้องอาจจะไปทำแต่ว่าแซ่เป็นคนรับพี่น้องอาจจะไม่เคยเจอเลยไม่เคยเห็นหน้าตาเลยนะครับจนกว่าจะมาอยู่กับเราแต่ตอนนี้อยากให้เห็นว่านี่คือหน้าตาพาสปอร์ตของประเทศไทยเราที่พี่น้องจะต้องได้รับหลังจากนั้นบริษัทจะนำมาบริไฟล์จัดการแปะสติกเกอร์ติดรูปพี่น้องเพื่อจะให้เกิดความสะดวกสบายในการจัดนะครับเพราะว่าพาสปอร์ตเนี่ยถ้าจะต้องรู้ว่าของใครเนี่ยจะต้องเปิดในเล่มต้องดูรูปดูอะไรต่างๆแต่แซ่ก็จะเอารูปมาติดด้านหน้านะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้มันสะดวกตรงที่เราจะต้องไม่ต้องกรอกเอกสารเยอะๆนะครับพอเข้าสู่ประเทศเขาจะใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านแล้วก็จะรู้เลยว่าเราคือใครนะครับเรามาจากไหนเราเป็นใครต่างๆข้อมูลมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับในหน้าพาสปอร์ตก็จะระบุของเราคือใครผู้นำของเราเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความสะดวกในการทำงานคราวนี้ด้านในนะครับด้านในของหนังสือเดินทางสิ่งที่พี่น้องควรจะรู้นะครับก็คือเรื่องของพาสปอร์ตนัมเบอร์คือเลขที่พาสปอร์ตตรงนี้คือเลขที่พาสปอร์ตชื่อภาษาอังกฤษภาษาไทยของเราส่วนสำคัญอีกอันก็คือเรื่องของวันที่ออกหนังสือเดินทางแล้วก็วันหมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีไปหมดอายุกลางคันหรือว่าไปหมดอายุแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาสำหรับการเดินทางของเราส่วนวีซ่าแท้จะยื่นไปนะครับแล้วก็ลักษณะของวีซ่าจะได้เช่นนี้นะครับลักษณะของวีซ่าซึ่งในนี้ระบุพี่น้องดูตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าวีซ่าฮัจญ์นะเราก็จะได้อนุมัติว่าจะต้องอยู่ในประเทศเขาเนี่ยเวลาเท่าไหร่เอาละครับเมื่อพี่น้องพร้อมในการเดินทางพี่น้องจะต้องไปที่สนามบินสุวรรณภูมิตามนัดหมายพี่น้องจะเจอสภาพการอย่างนี้ซึ่งปกติที่สนามบินคนจะไม่เยอะขนาดนี้แต่ช่วงพิธีฮัจญ์เนี่ยคนจะเยอะมากพี่น้องเอากระเป๋าที่พี่น้องได้รับแจกไปนะครับแพ็คเรียบร้อยใส่ของเรียบร้อยนะครับเอาไปเข้าคิวตามเคาน์เตอร์ที่เราได้นัดหมายกันไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราก็จะไปยืนรอว่าตรงไหนคือจุดที่เราจะไปเข้าคิวกับเขานะครับส่วนกล่องเล็กๆเหล่านี้ก็คือสัมภาระที่แซนเนี่ยได้นำไปเสริมไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นอาหารเสริมสำหรับเราในอดีตเนี่ยจะมีสัมภาระลักษณะเยอะเพราะเนื่องมาจากเราไปทำอาหารเองแต่ปัจจุบันนี้เป็นอาหารบุฟเฟ่ที่ต้องเป็นการจัดการทางด้านนู้นนะครับเป็นการจองอาหารเพราะนั้นก็อาจจะมีกระเป๋าเรานะครับแล้วก็มีสัมภาระบางส่วนที่แซ่เอาไปเสริมเราจัดระเบียบลักษณะเช่นนี้เพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบทั้งพาสปอร์ตเราเอกสารแล้วก็ออกตั๋วนะครับเป็นที่นั่งของผู้โดยสารให้แก่เรานะครับและหลังจากนี้เนี่ยแซ่ก็จะมีการติด
คือหลังจากที่พอทำเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะแจกแท็กเพื่อจะติดที่กระเป๋าพี่น้องลองสังเกตดูนะครับเนี่ยนะผมให้ดูอีกครั้งกระเป๋าที่เราเอามาเข้าคิวเนี่ยเขาจะทำการติดเพื่อที่จะมีบาร์โค้ดที่อยู่ที่กระเป๋าเวลาที่ผ่านส่วนต่างๆในสายพานเนี่ยจะมีการเอ็กซเรย์แล้วมันก็จะแยกอัตโนมัติว่ากระเป๋าของเราจะไปขึ้นที่เครื่องไหนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นแซกก็จะทำการประกาศก็คือคนที่พาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วก็จะแจกเลยเพื่อให้พี่น้องเข้าไปสู่กระบวนการการเดินทางผ่านขั้นตอนการตรวจเอ็กซเรย์ต่างๆจนกระทั่งไปถึงตำแหน่งหรือจุดที่พี่น้องจะไปขึ้นเครื่องนะครับนั่นเองแต่นี้พี่น้องก็ต้องรอแหละไปรอตรงไหนสักที่ซึ่งฟังแซ่ประกาศได้นะแต่การแพ็คกระเป๋าอะไรเรามาดูกระเป๋าที่ให้มันมีใบใหญ่ใบเล็กทางสนามบินมีการติดประกาศไว้ให้เราทราบว่าส่วนใดหรือสิ่งของชนิดใดที่พี่น้องไม่สามารถจะถือขึ้นเครื่องได้นะครับแต่ว่าบางทีเป็นส่วนที่พี่น้องจำเป็นจะต้องใช้ดังนั้นก็มีวิธีการนะครับก็คือพี่น้องจะเอาไปโดยการแพ็คใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปเช่นอะไรบ้างอาวุธต่างๆนะสิ่งเทียมอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดตัดเล็บอะไรต่างๆมีดโกนหรือว่ากันกงกันไกซึ่งเราจะต้องนำไปใช้เนี่ยนะทุกคนก็อยากจะเตรียมของตัวเองไปก็เอาขึ้นไปได้แต่ต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่พี่น้องสำคัญนะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่เพราะถ้าพี่น้องใส่กระเป๋าถือไอ้7กิโลที่ว่าเนี่ยเอาขึ้นไปนะก่อนจะขึ้นเครื่องเนี่ยเขาจะมีการตรวจเอ็กซเรย์ผ่านพี่น้องจะไม่มีโอกาสเอาของเหล่านี้ไปเลยเขาจะทิ้งหมดเลยทิ้งถังขยะหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นและแน่นอนและสิ่งที่เป็นสิ่งเทียมอาวุธต่างๆเนี่ยดูเครื่องช็อตไฟฟ้านะหรือว่าสนับมือมีดพกอะไรต่างๆอันนี้ห้ามเด็ดขาดอยู่แล้วไม่ให้ขึ้นอยู่แล้วแต่บางสิ่งที่เราจะต้องใช้ที่ตัดเล็บนะมีดโกนหนวดอะไรต่างๆนี้เอาไปได้แต่ต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ห้ามอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของของเหลวของเหลวเนี่ยคือไม่ได้ห้ามเลยแต่จำกัดปริมาณนำขึ้นนะคุณจะต้องใส่ขวดหรือว่าภาชนะเล็กๆที่ไม่เกินหน่วยละ100ซีซีนะหน่วยละ100มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นคุณจะมีครีมก็ดีนะครับยาซิฟันก็ดีอะไรที่เป็นของเหลวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะมีบางส่วนที่พี่น้องเรามาส่งที่สนามบินแล้วอ้าวฉันทำน้ำพริกเผาของโปรดเธอมาฝากเอาไปด้วยปรากฏว่ากระเป๋าใบใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ของเหลวเนี่ยปรากฏว่าเราแพ็คเรียบร้อยติดอะไรต่ออะไรจนกระทั่งมันลงไปแล้วเพื่อนเพิ่งจะมาจะเอามาฝากแล้วจะให้เราถือขึ้นเครื่องไปพี่น้องบอกเลยนะครับว่าหมดสิทธิ์นะครับเพราะอันเนื่องมาจากเขาจะทิ้งนะของเหลวพวกน้ำพริกเผาพวกอะไรนี่ก็เป็นของเหลวถ้าหากว่าเราถือขึ้นไปเนี่ยมันต้องถูกทิ้งซึ่งกฎกติกานี้เราใช้มาตั้งแต่ปี2550 11ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เดินทางจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องนำไปถือใส่กระเป๋าใบใหญ่นะครับอะไรบ้างที่ใส่ไปได้กระเป๋าใบเล็กอะไรบ้างที่ใส่ไปได้น้ำหนักอันนี้สรุปอีกทีน้ำหนักที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องนะครับใต้ท้องลงไปเนี่ยสำหรับสายการบินซาอุดีก็คือ30กิโลน้ำหนักที่อนุญาตให้ติดขึ้นไปก็คือไม่เกิน7กิโลนะครับของเหลวเจลสเปรย์ที่มีขนาดเกิน100มิลไม่อนุญาตแม้กระทั่งพี่น้องมียาซิฟันสมมติว่าพี่น้องมียาซิฟันหลอดใหญ่แล้วใช้เป็นกระทั่งเหลือนิดเดียวแค่นี้เอาขึ้นไปก็ไม่ได้เหมือนกันเขาจะดูที่เขาเรียกบรรจุภัณฑ์คือดูที่ตัวขวดดูที่ตัวบรรจุภัณฑ์ว่ามันขนาดเท่าใดจะเหลือน้อยเหลือมากอันนั้นไม่สำคัญนะครับของเหลวที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ก็คือนมอาหารเหลวถ้าเกิดเรามีทารกมีเด็กขึ้นไปอันนี้เป็นการก็เรียกว่าบริการทางด้านสากลเลยบางคนเดินทางไปท่องเที่ยวเรียกเขาแต่ถ้ามีเด็กมีอะไรเนี่ยนมสามารถเอาขึ้นไปได้แต่ว่าต้องบรรจุในถุงพลาสติกที่มีการกำหนดไว้แล้วหรือมีการแจกที่สนามบินเนี่ยเขากำหนดไว้ให้คือขนาดของถุงพลาสติกเป็นพลาสติกใส20x20เซนนะครับความจุไม่เกิน1ลิตรหมายความว่าพี่น้องจะทำมียาที่ฟันมีครีมมีน้ำยาสระผมมีแล้วก็แต่นะครับขวดเล็กๆเล็กร้อยร้อยมิลร้อยมิลร้อยมิลเนี่ยหลายๆขวดรวมกันแล้วก็ต้องไม่เกิน1ลิตรนะครับเอาละสิ่งที่สำคัญที่ตามมาก็คือหลังจากที่แซ่ประกาศเรียกนะพอทำเอกสารเสร็จแล้วแซ่จะประกาศเรียกทุกคนจะได้รับตั๋วเครื่องบินได้รับอะไรครับพาสปอร์ตกลับคืนมาแล้วก็มีเอกสารบางอย่างที่บริษัทกรอกไว้ให้เวลาที่ไปสู่สนามบินถัดไปที่พี่น้องไปถึงเนี่ยเอกสารเหล่านี้ก็จะถูกนำไปบันทึกนำไปเก็บเอาไว้นะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือพาสปอร์ตที่เราจะได้รับแจกแล้วก็มีเอกสารนะของประเทศนั้นๆที่เราจะไปซาอุดีนั่นเองแล้วก็มีบัตรโดยสารนะสำคัญตรงนี้
สิ่งที่อยากจะเตือนพี่น้องก็คือพี่น้องต้องถือด้วยตัวเองอย่าฝากกันถือเพราะเนื่องมาจากหลายคนบางทีเวลาเดินแล้วมันหลงมันพัดกันไปบางทีเนี่ยมันจะมีปัญหาหรืออาจจะสับกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถือด้วยกับตัวเองแล้วใส่กระเป๋าถ้าพี่น้องใส่ตรงไหนเนี่ยพี่น้องต้องจำก็คือใส่ตรงนั้นตลอดอย่าเปลี่ยนที่บ่อยเดี๋ยวใส่กระเป๋าข้างบนเดี๋ยวใส่กระเป๋าข้างล่างเดี๋ยวพอถึงเวลาหายหาไม่เจออันนี้มีประสบการณ์เพราะอันนี้มาจากผู้โดยสารเข้าคิวกันแล้วนะครับเข้าคิวกันแล้วจะขึ้นเครื่องแล้วนะจะไปยังจุดต่อไปแล้วปรากฏว่าทุกคนอ้าวแซ่บอกว่าทุกคนถือพาสปอร์ตถือเอกสารของตัวเองทุกคนนำขึ้นมาถือแต่ของฉันหาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอไม่รู้หากระเป๋าค้นกระเป๋าจนกระทั่งจะคลั่งอยู่แล้วหาไม่เจอปรากฏไปอยู่ในรองเท้าไปเก็บไว้ในรองเท้าคือคุณเก็บได้ในรองเท้าแต่คุณต้องเก็บที่เดียวก็คือในรองเท้าก็ในรองเท้าตลอดคุณจะได้รู้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยฉันก็ต้องเอาจากจุดนี้ไม่ใช่ว่าเก็บตรงนั้นตรงนี้จนกระทั่งพอครั้งต่อไปลืมว่าฉันไปซุกไว้ตรงไหนแล้วอย่าตั้งมีอยู่ครั้งนึงนะครับที่พาพี่น้องผู้โดยสารเดินทางไปเนี่ยปรากฏว่าระหว่างเดินทางไปจะไปอยู่จุดที่ไปรอคอยการเดินทางเนี่ยก็คือเพื่อนยังไม่ออกมาจากจุดที่มีการตรวจก็ไปนั่งอยู่เอาพาสปอร์ตตั้งไว้ข้างพอเพื่อนมาปั๊บลุกเลยไปเลยไปรอจนที่จุดตำแหน่งที่เขาจะขึ้นเครื่องปรากฏเขาก็ประกาศให้ขึ้นให้เข้าสู่การตรวจสอบครั้งสุดท้ายที่จะขึ้นเครื่องพาสปอร์ตตัวเองไม่มีไม่รู้อยู่ที่ไหนบอกไม่ได้อะไรไม่ได้ไอ้คนนำก็งงตอนนี้จะทำไงล่ะจะนำคนไปก็ไม่ได้คนนี้ก็มีปัญหาอยู่ก็สอบเอ๊ะยังไงอ๋อเขาบอกว่าเขานึกได้เขานั่งก่อนที่จะเดินทางมาตรงนี้ก็เลยต้องวิ่งกลับไปดูปรากฏว่าไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนละก็เลยทำไงครับไปหาที่ประชาสัมพันธ์เขาบอกประกาศอยู่นานแล้วไอ้นี่พาสปอร์ตอันเนี้ยประกาศอยู่นานแล้วหาเจ้าของหาคนไม่พบก็คือเราไปอยู่ตำแหน่งที่เสียงประกาศไปไม่ถึงแล้วไงก็เลยไม่รู้ก็ต้องอะไรวิ่งเลยตอนนี้เพราะเขาขึ้นเครื่องกันหมดแล้วนะมีเจ้านี้ที่ไม่ทันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพาสปอร์ตเพราะฉะนั้นอย่าให้คนอื่นถือเองแล้วก็ให้รู้ตัวเสมอว่ามันอยู่ตรงไหนเอาละครับพอไปอยู่ตรงตำแหน่งอย่างเราเนี่ยนะเวลาที่เดินทางไปเนี่ยบอกแล้วว่าเรามีกระเป๋าส่วนตัวใช่ไหมที่บอกว่าไม่ให้เกิน7กิโลเพราะเนื่องมาจากมันจะกลายเป็นอุปสรรคและปัญหาที่ดีก็ควรจะเป็นกระเป๋าที่เป็นล้อเลื่อนเราสามารถที่จะลากเป็นไงครับไฟขึ้นไหมคือที่มันยังบรรยายต่อไม่ได้เพราะมันไม่มีภาพใช่ไหมเดี๋ยวรอนิดนึงนะเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นเดี๋ยวมันจะผ่านขั้นตอนที่สำคัญไปฮะไฟขึ้นไหมล่ะไฟขึ้นไหมขึ้นละรอมันไปสะดุดอะไรตรงไหนครับล่ะปักหลุดเดี๋ยวคืออย่างนี้ระหว่างที่เดินเนี่ยตรงจุดที่พี่น้องทำการตรวจผ่านขั้นตอนการตรวจจนกระทั่งไปถึงจุดที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยมันไกลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากพี่น้องถืออย่างที่บอกแล้วอะไรก็แล้วแต่ในถือเนี่ยถ้าใกล้ๆเนี่ยมันจะไม่หนักไม่เป็นภาระแต่ถ้าไกลปั๊บเริ่มละเปลี่ยนมือซ้ายเปลี่ยนมือขวาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มหนักแล้วผมเจอเยอะเพราะเนื่องมาจากปรากฏว่ามันเดินออกมาที่หลังเลยนะปรากฏโต๊ะนั่งเต็มไปหมดเลยนั่งโต๊ะยิ้มให้หวานเลยช่วยโต๊ะหน่อยดิโต๊ะถือไม่ไหวผมมีกระเป๋าลากก็เอาของบรรดาโต๊ะเนี่ยใส่เรียงไป 5-6 ใบแล้วก็ลากไปโต๊ะก็เดินตัวเปล่าไปเห็นมั้ยมันเป็นเรื่องที่เป็นภาระที่เราบางทีเราถือไม่ไหวคราวนี้ทำไงอ่ะก็เอากระเป๋าที่มันสะดวกกับเราในการที่จะเดินทางหรืออย่าเอาให้อย่ามีน้ำหนักที่เยอะเกินไปเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเพราะเราเดินทางบนเครื่องเนี่ยเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะหรอกนะครับนะเอาของส่วนตัวที่จำเป็นเท่านั้นขึ้นไปแล้วมันต้องเดินไกลอาจจะมีบางช่วงที่มีสายพานที่จะลากเราไปเนี่ยแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูประเมินตัวเองนะครับในการที่จะเดินจากระหว่างจุดตรวจไปถึงขึ้นเครื่องเนี่ยเห็นไหมบางคนใช้วิธีการเนี่ยใช้กระเป๋าอะไรสะพายหลังเพราะมันอยู่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ความรู้สึกของเรานะเพราะฉะนั้นผมก็เลยสรุปมาให้ดูว่ากระเป๋าที่เขาขึ้นเครื่องได้เนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างพี่น้องเลือกเอาตามที่พี่น้องบางทีแซ่จัดให้อาจจะไม่เหมาะกับพี่น้องก็ได้นะครับก็ดูอย่างแอร์โฮสเตสเขาก็จะมีกระเป๋าลากใบในกระเป๋าถืออะไรต่างๆของเขาเนี่ยนะครับเป็นความจำเป็นนะเพราะฉะนั้นก็ดูว่าอย่าให้มันพรุงพรังเพราะว่าถ้ากระเป๋าใบใหญ่ไปหรือพรุงพรังบางทีก็ห้ามไม่ให้เอาขึ้นหรอกนะก็จะมีปัญหานะครับเอาที่พี่น้องสะดวกก็แล้วกันนะครับว่าจะเอากระเป๋าในเส้นใดเนี่ยเห็นไหมหรือคือมันไม่ใช่เดินในสนามบินอย่างของเราอย่างเดียวนะครับบางสายการบินเนี่ยพี่น้องจะต้องนั่งรถ
ออกไปแล้วก็ไปขึ้นเครื่องแล้วขึ้นเครื่องบันไดมันไม่ใช่ขั้นเดียวนะครับบันไดมันหลายขั้นเครื่องมันสูงนะเพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้องเจออุปสรรคขนกระเป๋ากันนะถ้าน้ำหนักมันเยอะก็จะมีปัญหาคราวนี้ตั๋วโดยสารหรือบัตรโดยสารเนี่ยที่ต้องอยู่กับเราเนี่ยพอไปถึงตรงจุดที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยเขาต้องมีด่านสุดท้ายที่จะทำการตรวจแล้วเขาก็จะฉีกบัตรเป็นสองส่วนส่วนที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้แต่อีกส่วนนึงเนี่ยจะอยู่กับเราซึ่งในส่วนทั้งสองส่วนเนี่ยมันจะมีการระบุนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของบัตรเนี่ยคือใครจะเดินทางจากไหนไปถึงไหนอย่างตรงเนี้ยเขาบอกว่าเจดดาอัมมานแล้วเสร็จแล้วเป็นไงครับสายการบินอะไร RJ705ที่นั่งของคน 17A มันจะระบุเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นไปเราไม่รู้ว่าจะนั่งตรงไหนเราส่งอันนี้ให้กับแอร์โฮสเตสเขาจะนำเราไปที่นั่งของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาฉีกมาให้เราลักษณะก็จะเป็นเงี้ยเป็นแผ่นเล็กๆอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะนำพาเราขึ้นเครื่องเห็นไหมบ้านเราเนี่ยสะดวกสบายนะสายการบินระดับนานาชาติเขาจะให้เราขึ้นโดยผ่านงวงนะครับขึ้นเครื่องไปเลยแต่บางสายการบินพี่น้องจะต้องไปในสนามแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วก็ไปปีนกันขึ้นบันไดบนอะไรขึ้นบันไดนะครับแล้วก็ไปสู่เครื่องบินเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักมันเยอะพี่น้องก็จะเจอปัญหาแล้วพอขึ้นเครื่องปั๊บพี่น้องเจ้าหน้าที่สายการบินเขาก็จะช่วยเราแต่อันนี้มันเป็นรูปแต่จริงๆเขาช่วยไม่ไหวหรอกครับเพราะมันขึ้นมาทิ้งเยอะหลายคนมาพร้อมกันเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองหรือช่วยกันในการที่จะเอาของเราเนี่ยขึ้นไปเก็บบนคาบินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือท่าที่เขาทำให้ดูแต่จริงๆแล้วแอร์โฮสเตสตัวเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะช่วยเราไม่ได้มากเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะคาบินเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยโหลดลิมิตนะครับน้ำหนักที่จำกัดก็คือ25 กิโลเสร็จแล้วกระเป๋ามันไม่ใช่กระเป๋าเราใบเดียวเกิดเราใส่ไป7 กิโลใบที่2 7 กิโลใบที่3 7 กิโลมันใส่คาร์บินไปเนี่ยถ้ามันหนักมากเนี่ยปัญหามันจะเกิดนะคาร์บินรับน้ำหนักไม่ไหวมันอาจจะพังมาเพราะฉะนั้นต้องระวังเราขึ้นสายการบินไทยก็ดีสายการบินซาอุดีก็ดีไปปั๊บนะครับที่นั่งของเราจะมีหมอนให้นะแล้วแต่คนชอบถ้าเกิดหนาวเป็นคนขี้หนาวเราขอเขาจะมีผ้าห่มให้นะครับตรงตำแหน่งของเราและสังเกตให้ดีนะครับมันจะมีสายรัดนะเซฟตี้เบลก็คือสายรัดเนี่ยนะครับซึ่งเวลาที่เราไปนั่งแล้วเนี่ยก่อนเครื่องบินจะขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเดินตรวจเลยว่าทุกคนเนี่ยได้รัดสายเข็มขัดได้รัดเข็มขัดเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะก็เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับเราจะนั่งในลักษณะเช่นนี้นะซึ่งบนในสายการบินเนี่ยเวลาที่เราขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยพอกระเป๋าบรรจุเสร็จร้อยแล้วเขาก็จะปิดคาบินคาบินข้างบนแล้วคาบินก็จะมีสัญลักษณ์มีสัญญาณเป็นเครื่องหมายนะครับห้ามสูบบุหรี่ปัจจุบันนี้ทุกจุดของบนเครื่องเนี่ยไม่ว่ากระทั่งในห้องน้ำก็เป็นจุดที่ห้ามสูบบุหรี่ถ้าเกิดใครไปสูบบุหรี่นะครับเขาทราบนะบางคนบอกไปสูบน้ำอาจจะไม่มีใครรู้มันจะมีสัญญาณดังและคุณเตรียมได้นะครับลงสนามบินไหนจ่ายสนามบินนั้นแล้วก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยนะครับแล้วถ้ามีสิ่งที่เป็นรูปเข็มขัดอย่างนี้ขึ้นกับพริบขึ้นนั่นหมายความว่าคุณต้องรีบรัดเข็มขัดนะครับอาจจะตกหลุมอากาศอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นไปแล้วไปรัดเข็มขัดแล้วดูให้ดีนะครับนะอาจจะลองซ้อมดูก่อนไปถึงปั๊บเอาเข็มขัดใส่นะใส่แล้วก็ปลดออกดูก่อนประมาณนี้เพราะว่าเคยมีประเภทแบบไปถึงแล้วนั่งแล้วเอาเข็มขัดมารัดซึ่งเข็มขัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปหยิบของคนอื่นมาใส่เนี่ยมันเสียบไม่ได้มันจะต้องเป็นตัวผู้ตัวเมียของมันนะอย่าไปหยิบของคนอื่นมาใส่บางทีมันไปหยิบมาเอ๊ะทำไมใส่ไม่ได้ไปเอาเข็มขัดของชาวบ้านที่มันติดกันอยู่เอามาเสียบไม่ได้ตอนนี้พอใส่ไปแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าลองก่อนเพราะอนุมาจากบางทีใส่ไปแล้วปั๊บอ้าวถอดไม่ได้ผมเคยเจอบนรถนะบนรถโดยสารประกาศแบบดีๆปรากฏว่าใส่ไปแล้วถอดไม่ได้ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยปลดเอาชั้นออกไปหน่อยทีเดี๋ยวเกิดมีปัญหาและชาวบ้านก็ลงไม่ได้ชั้นลงไม่ได้แต่บนเครื่องบินยังไม่เคยเจอนะครับก็คืออาจจะดีหน่อยนะครับคราวนี้พอเรานั่งเนี่ยแต่ละคนจะมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมีจอคอมพิวเตอร์ส่วนตัวพี่น้องจะฟังข่าวจะดูหนังดูละครดูฟังกุรอานต่างๆมีหมดเลยเพียงแต่ต้องพี่น้องต้องเล่นให้เป็นกันแล้วกันมันจะเป็นทัชสกรีนก็คือใช้นิ้วสัมผัสแตะนะแตะแล้วจะคุณจะดูหนังดูละครอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็ใช้โอกาสเหล่านี้นะครับในการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่นะครับบางสายการบินจะมีจอซึ่งเป็นจอกลางไม่มีจอส่วนตัวแต่เราปัจจุบันนี้เครื่องบินเขามีการแข่งขันกันเพราะฉะนั้นใครยังอยู่กอกลางอยู่ก็โอเคไม่มีใครขึ้นแกแล้วนะครับเราก็ต้องมีอะไรต้องทันสมัยก็จะเป็นจอที่เป็นจอส่วนตัวแล้วก็ด้านข้างที่เป็นกระจกเนี่ยบางสายการบินเดี๋ยวนี้นะครับจะเป็นลักษณะพิเศษเลยพี่น้องถ้าต้องการอะไรต้องการมืดเนี่ยเขาไม่มีประเภทมาลากกระจกอย่างนี้ละมาลากไอ้ที่ปั่นกันแสงเขาเอามือไปแตะปั๊บสีเปลี่ยนเลยกระจกใสๆกลายเป็นกระจกทึบขึ้นมาทันที
อันนี้นะครับเคยเจอมาแล้วก็แล้วแต่เราจะโดนเครื่องแบบไหนในจอนะครับแต่ละจอนี่ก็จะบอกเรื่องเวลาเรื่องอะไรต่างๆเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าตอนนี้เราจากแผ่นดินเรามาเนี่ยแผ่นดินเรามันเวลาเท่าไหร่แล้วเวลาที่เราจะลงเครื่องเนี่ยเหลืออีกกี่ชั่วโมงแล้วที่นั่นจะเป็นเวลาเท่าไหร่เราดูได้นะครับเราดูได้แต่มันเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงถ้าเราเป็นสายการบินไทยก็จะโอเคคราวนี้วิธีการใช้ห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยอาจจะแคบหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็การเข้าในห้องน้ำเนี่ยประตูเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับบานพับเราไปเราพักผักตรงกลางปั๊บมันจะพับเข้าไปนะเพื่อที่จะไม่ให้มันกินพื้นที่ในการที่จะอะไรในการที่จะเปิดจะปิดพอพับเข้าไปแล้วเราสอดตัวเราเข้าไปข้างในแล้วประตูก็จะปิดตามเดิมแต่ยังไม่ได้ล็อกนะแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเตือนพวกเราก็คือเรื่องของการล็อกประตูมันจะมีเครื่องหมายนะครับเห็นไหมว่าภาพเนี่ยนะครับเครื่องหมายของการล็อกเนี่ยมันจะมีลักษณะเครื่องหมายลูกศรสีแดงให้ผลักไปทางตามลูกศรนะครับแล้วมันจะล็อกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะสังเกตได้คือเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีแสงสลัวสลัวพี่น้องจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นหรอกจนกว่าพี่น้องจะล็อกเสร็จเรียบร้อยไฟมันจะสว่างขึ้นมาทันทีเลยนะพี่น้องต้องสังเกตนะแล้วสิ่งหนึ่งที่จะบอกได้ว่ามีคนในห้องน้ำก็คือถ้าพี่น้องล็อกปั๊บไฟด้านหน้าจะเป็นสีแดงทันทีสัญลักษณ์เนี่ยแสดงว่ามีคนใช้อยู่ด้านในแต่ถ้าพี่น้องไม่ล็อกมันจะขึ้นสีเขียวนั่นก็หมายความว่าอนุญาตให้คนอื่นเข้าไปได้แล้วอาจจะไปสมทบกับคุณในขณะที่คุณไม่พร้อมที่จะต้อนรับนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงเข้าไปกรุณาล็อกด้วยผมเคยมีโต๊ะคนนึงเขาอาจารย์เข้าห้องน้ำกับฉันหน่อยเข้าไปทำไมโต๊ะฉันไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนใช้ไม่เป็นก็ตามเขาเข้าไปแล้วก็ไปช่วยแนะนำว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนใช้อันนี้เป็นบริการพิเศษคงไม่เป็นครั้งนี้เพราะไม่ได้ไปกับพี่น้องนะครับก็ไม่ได้ไปก็คงไปช่วยพี่น้องไม่ได้ด้านในห้องน้ำจะมีอะไรครับมีอ่างซึ่งด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นสีฟ้าแสดงว่าน้ำเย็นสีแดงน้ำร้อนถ้าพี่น้องต้องการน้ำอุ่นพี่น้องเอาแก้วมาแล้วก็ผสมน้ำทั้งสองเข้าด้วยกันผ้าทิชชู่จะมีหลายระดับนิ่มอ่อนแข็งแล้วแต่พี่น้องเลือกใช้ได้เช็ดเสร็จทิ้งตรงนี้นะครับเป็นบรรพับทิ้งลงไปนะแล้วก็จะมีเครื่องตรวจจับควันแล้วก็จะมีเสียงที่เป็นอาจจะเป็นประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่จะเข้ามาในห้องน้ำได้แล้วเวลาที่พี่น้องไปดูชักโครกมันจะปิดลักษณะเช่นนี้นะครับนะหลังจากนั้นพี่น้องเปิดมาจะใช้เนี่ยพี่น้องก็จะเห็นลักษณะว่าชักโครกจะมีลักษณะเช่นนี้ตอนนี้จะนั่งยังไงบางคนรู้สึกขยะแขยงที่จะต้องนั่งทับรอยของคนอื่นคราวนี้ก็มีนะครับเขาจะมีกระดาษซึ่งออกแบบมาให้มันมีลักษณะของเป็นที่วางนะวางบนอะไรครับบนที่นั่งพอดีเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ดึงกระดาษมาแล้วก็วางเราก็นั่งในส่วนที่ไม่ได้ทับรอยใครแต่นี้วิธีนั่งที่ถูกต้องพี่น้องอย่านั่งสูงนะพี่น้องต้องนั่งแบบนี้ถ้านั่งสูงเนี่ยเกิดอะไรครับมันตกหลุมอากาศพี่น้องขมำลงมาผมก็ไม่อยากจะจินตนาการว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วเสร็จแล้วพอใช้เสร็จแล้วพี่น้องก็ขยำกระดาษอันนี้แล้วทิ้งในช่องที่เขาให้ทิ้งนะอย่าไปทิ้งตรงนี้เป็นอันขาดเลยตรงบริเวณที่เป็นชักโครกเนี่ยพี่น้องของที่จะอนุญาตให้ใส่ลงไปเนี่ยจะต้องเป็นของคืออุจจาระปัสสาวะเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้นะครับนะเพราะถ้าเป็นขยะเป็นกระดาษเนี่ยเดี๋ยวมันไปตันแล้วคนอื่นมากดเนี่ยไม่ลงละตอนนี้วิธีการแช่น้ำพอใช้เสร็จเห็นไหมวางแล้วนะครับพี่น้องก็จะนั่งแบบสบายไม่ตะขิดตะขวงใจหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะครับพี่น้องจะเอายังไงของที่มันค้างอยู่ด้านนี้พี่น้องกดตรงนี้เขาเขียนว่า push ก็คือแปลว่าผลักให้พี่น้องผลักมันจะมีเสียงดูดอย่างแรงเหมือนกับดูดนะดูดจุ๊บเลยนะครับแรงๆเข้าไปนะครับอย่านั่งแล้วก็กดนะครับลุกขึ้นมาก่อนแล้วกดนะเพราะอันนี้มันจะมันดูดแรงมากเขาเคยมีการทดลองกันเอากระดาษทิชชู่นะครับหย่อนลงไปในนี้แล้วลากออกไปยาวไปบนอะไรบนพื้นเครื่องบินเนี่ยแล้วกดมันลากหมดม้วนเลยเพราะฉะนั้นใส่พี่น้องกี่ขดอาจจะออกมาต้องระวังกดแล้วก็มันก็จะออกไปเอาละหลังจากพี่น้องขึ้นเครื่องแล้วพอเครื่องบินตั้งลำดีปั๊บเขาบริการเลยเจ้าหน้าที่จะมาแจกผ้าเย็นนะครับแล้วก็เริ่มบริการอาหารเริ่มบริการเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลว่ากินเข้าไปแล้วเดี๋ยวกินน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปบนเครื่องบินอยากจะมีบริการต่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับแล้วแต่เป็นอาหารช่วงกลางวันอาหารเช้าก็จะมีลักษณะที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับก็เป็นการผจญภัยในเรื่องของลิ้นนะอีกอย่างหนึ่งก็สนุกดีเหมือนกันนะครับไปลองดูใครที่กินอะไรไม่ได้ก็ลองชิมดูนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตนะอย่ารอแต่กินอาหารไทยอย่างเดียวนะครับลิ้นเราถูกสร้างมาเป็นสิ่งที่พิเศษมันลองได้หมดแหละแล้วไม่ต้องเก็บของเขาเป็นที่ระลึกนะจริงๆเขาให้นะครับขอก็ได้นะไอ้ถาดที่เขาให้อาหารเนี่ยบางทีบางคนอยากได้เป็นที่ระลึกขอบางคนขนผ้าห่มลงมาด้วยนะไม่ต้องไปเอาเขามานะครับ
พราะผลที่สุดแล้วเนี่ยผมไม่ไหวจะตามเก็บมาทิ้งเพราะเนื่องมาจากพอตอนกลับแล้วพื้นที่ไม่พอจะใส่แล้วซื้อเสื้อซื้อผ้าญาติพี่น้องไปมันเหลือตกลงทำไงทิ้งเอาของเขามาทิ้งจะเอากลับก็เอากลับตอนขากลับนะเนี่ยไปด้วยลงที่สนามบินนะครับนครยิดดาแล้วก็ผ่านวิธีการศุลกากรมีการสแกนนิ้วมือมีการใช้อะไรครับเครื่องอ่านบาร์โค้ดง่ายไม่ต้องกรอกไม่ต้องอะไรสมัยก่อนโอ้โหแซ่ช่วยเขียนให้ทีภาษาอังกฤษโอ้ยเสร็จแล้วก็จะมีรถมารับเราไปยังสถานที่ที่พักของเรานะครั้งนี้เข้ามากันเลยไปที่พักเลยแล้วก็หลังจากนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบว่าแซ่จะทำการนัดหมายสู่การไปประกอบพิธีอุมรอห์นะครับไปตอวาฟไปแซ่ตะฮัลลุนหลังจากนั้นก็กลับมาถอดชุดแล้วก็แต่งชุดธรรมดาแล้วก็รอพิธีหัจญ์นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปเจอคราวนี้สำคัญตรงนี้นะครับเวลาที่เขาบอกให้รัดสายรัดเข็มขัดอะไรต่างๆนะพี่น้องต้องปฏิบัติตามนะมันมีเหตุการณ์ที่ผมอยากจะนำมาเป็นอะไรครับกรณีตัวอย่างก็คือสายการบิน A380 ที่บินจากฮ่องกงบินจากไทยไปฮ่องกงปรากฏว่าเหลืออีกนิดเดียวแค่นั้นเองจะลงกำลังจะลงเนี่ยนะเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมปี56นะครับเวลา 10:00 นเครื่องบินไทยสายการบินนะครับตกหลุมอากาศในขณะที่ใกล้จะร่อนลงแล้วนะครับปรากฏว่ามีลูกเรือแล้วก็มีผู้โดยสารในบาดเจ็บนะครับผู้โดยสารตั้ง300กว่าคนปรากฏว่าพอลงมารถมาเลยวิวอรถนะครับเพื่อที่จะมารับตัวไปอันเนื่องมาจากคนที่ไม่ได้รัดเข็มขัดร่างลอยขึ้นไปแล้วก็ไปโหมกเอาคาบินที่บรรจุอะไรนะกระเป๋าของเราอยู่คิดดูดินะครับแล้วกระเป๋านี่เขาไม่อนุญาตให้วางบนพื้นนะครับต้องเก็บบนคาบินเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่ามันตกลงอากาศมันจะลอยแล้วมันลอยอาจจะไปลงบนหัวชาวบ้านเขานะนี่ดูพี่น้องลอยดูคนที่หัวแข็งเนี่ยลอยขึ้นไปหม่งข้างบนแล้วจนข้างบนทะลุแล้วถามว่าคอเราจะทนไหมดูต้องเข้าเฟือกเนี่ยทะลุเลยข้างบนมันลอยนะครับทุกอย่างลอยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันตกลงอากาศเนี่ยอันตรายแล้วของที่มันตกลงอากาศเนี่ยมันกระจัดกระจายอย่างนี้อันนี้คือภาพจริงที่เกิดขึ้นในภาวะที่ตกหลุมอากาศพี่น้องดูกาแฟยังขึ้นไปสาดอยู่บนหลังคาไปสาดอยู่บนเพดานเครื่องบินเพราะฉะนั้นระมัดระวังเวลาที่เขาบอกว่าต้องทำอะไรพี่น้องต้องปฏิบัติตามนะครับอย่าไปฝืนกฎอย่าไปสบายผมเองเนี่ยถ้าผมนั่งนะผมจะหลับเนี่ยผมจะเข็มขัดใส่ไว้ตลอดเพื่อที่เวลาเราหลับหรืออาจจะไม่ได้ยินนะครับที่เขาประกาศเนี่ยเราหลับอยู่เกิดมันตกหลุมอากาศเราจะได้ปลอดภัยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องแล้วครับแล้วก็ด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับถ้าตามไปได้ก็อยากจะตามไปแต่ครั้งนี้ไม่มีโอกาสก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้เราได้ฮัจญ์ที่มักรูดให้ได้รับการตอบรับในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอเราทรงรักและก็เมตตาแล้วก็ทําให้ทุกคนนั้นได้กลับมาเจอกันในวันสังสรรค์ฮุจญะห์อินชาอัลเลาะห์วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เออนิดนึงคนที่แพ็คไอ้น้ำพริกเผาเนี่ยนะมันจะมีปัญหานิดนึงคือเคยมีคนที่แพ็คแล้วแพ็คไม่ดีอะฮะปรากฏว่ามันซึมทั่วกระเป๋าเลยไปที่สนามไปที่มักกะฮ์เปิดกระเป๋ามาโอ้โหน้ำหอมกลิ่นอะไรกลิ่นน้ำพริกเผาทุกชุดมีน้ำพริกเผาหมดเลยงั้นแพ็คให้ดีนะครับนะแพ็คให้ดีแล้วก็ดูแลให้ดีนิดนึงมีอะไรที่อยากจะถามหรือปรึกษายินดีครับอินชาอัลเลาะห์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เริ่มการประถมนิเทศมาตั้งแต่เวลา 9:00 นตรงวันนี้ก็ต้องขอบคุณเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้พี่น้องฮุจญะฮ์ที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดในชีวิตของท่านที่เก็บรวบรวมเงินแล้วก็มีความพร้อมนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าเมื่อมีความพร้อมแล้วนะอย่าประวิงเวลาเรื่องของฮัจญ์เนี่ยไม่สมควรที่จะประวิงเวลาหลายคนนะครับที่เป็นบทเรียนขายที่นะเกษียณราชการได้สตางค์มานะได้เออร์ลี่มาแจ้งกระแสว่าแซ่ปีนี้จะไปฮัจญ์นะซึ่งเขาทราบการกำหนดการลงทะเบียนปรากฏว่า
ลงทะเบียนเอาไว้สมัยเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยต้องลงทะเบียนข้ามปีนะเวลาเขาเปิดลงทะเบียนเนี่ยเราต้องไปจองไอ้ร้านที่เขาให้เด็กๆไปเล่นอินเทอร์เน็ตไปจองนะแล้วแข่งขันกันนะปิดเลยนะไม่ให้ใครมาเล่นละนะ30โต๊ะเนี่ยขอจองทั้งหมดบริษัทนี้จองบริษัทนี้จองนะนั่นคือในอดีตเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วปรากฏว่าจองแล้วยังไม่สามารถเดินทางได้นะต้องรอข้ามปีครับ2ปี3ปีกว่าจะเดินทางได้บางคนนี่เสียชีวิตก่อนบางคนจองเอาไว้นะปรากฏว่าคู่สามีภรรยาเกิดตั้งครรภ์ไปไม่ได้นั่นคือในอดีตนะนั่นคือในอดีตแต่ทุกวันนี้นะไม่ต้องจองแล้วเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกำชับที่สุดก็คือว่าถ้ามีความพร้อมแล้วอย่าประวิงเวลานะอย่าประวิงเวลาอย่ารอเพราะอนาคตเนี่ยเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรานะจะป่วยจะเป็นอัมพฤกษ์จะเป็นอัมพาตจะเสียชีวิตเราไม่รู้หรอกเพราะนั้นถ้ามันมีความพร้อมมีสตางค์มีเงินแล้วเนี่ยฟาวรอนรีบเลยนะครับพี่น้องครับแต่วันนั้นก็ปีนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องได้แจ้งความจำนงไว้กับรุสลันถึงแม้ว่ามันจะไม่แย่นะเหมือนในอดีต 2-300 คนนะแต่ปีนี้เนี่ยพี่น้องสิ่งที่เป็นผลดีกับพี่น้องนะครับก็คือผมจะอยู่กับพี่น้องดูแลกับพี่น้องเนี่ยด้วยความใกล้ชิดเพราะว่า46คนจะเดินทางโดยสายการบินซาอุดีนะ1บัสนะฮะ1บัสเนี่ยมีคนดูแลนะอิหม่ามอรุรักษ์มีอาจารย์อิมรอนแล้วยังมีสุภาพสตรีอาจารย์สาวิตรีอาจารย์สาวิตรีมาโชว์ตัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำไมไม่เห็นมีผู้หญิงดูแลเลยนะนะก็จะมีอาจารย์สาวิตรีเนี่ยก็จะคอยเทคแคร์กลุ่มสุภาพสตรีดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของสุขภาพนะยูกยานะฮะเป็นทั้งหมอด้วยนะและเป็นทั้งอาจารย์ด้วยท่านเป็นอดีตอาจารย์จากโรงเรียนปทุมคงคานะนะที่เกษียณมานะครับแล้วก็จะดูแลให้พี่น้องนะยอมเสียสละนะที่จะเดินทางกับพี่น้องทุกปีในรามรุสลานเพื่อที่จะไปขอดูแลพวกกลุ่มสุภาพสตรีเพราะแซ่เองไม่สามารถพาพี่น้องเข้าไปในเราต้อได้ในส่วนที่เป็นโซนของผู้หญิงเนี่ยแซ่เข้าไม่ได้ก็จะต้องให้สตรีเพราะนั้นก็จะมีอาจารย์สาวิตรีนะอาจารย์สาวิตรีให้สลามกับพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ถือโอกาสเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสพูดดิฉันเนี่ยไปมาประมาณ10ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้เลยนะคะว่ามีปัญหาอะไรก็ขอให้ถามได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ถามได้นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าผู้หญิงเท่านั้นเหรอที่ถามผู้ชายก็ได้ค่ะเพราะว่าแต่เคยสอนจนกระทั่งไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องเขียนอะไรแล้วแต่ว่าภาษาอาหรับไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าเรียนมาทางไทยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำสำหรับผู้สุภาพสตรีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราจะไปอยู่ที่มีนาเนี่ยประมาณ 5-6 วันเพราะฉะนั้นที่มีนาเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ได้บอกมันร้อนมากเพราะเดือนนี้มันเดือนสิงหานะคะแล้วก็เขามีแอร์ให้เรานะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอแอร์ที่เย็นหรือแอร์ร้อนนะคะเคยปีที่แล้วเนี่ยมันร้อนจนกระทั่งเป็นฮีทสโตรกแล้วก็บอกกับมันบอกกับขอโทษนะมาใช้คำว่ามันอาหรับก็บอกว่าจะดูให้ออกไปก่อนออกไปอูกูฟก่อนพอกลับมามันบอกว่าอีก3วันจะออกแล้วไม่ต้องดูก็ได้นี่คืออาหรับค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำใจนะคะอาหรับเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะเพราะฉะนั้นผู้สุภาพสตรีที่ไปเนี่ยอย่าเอาผ้าหนาๆไปมากนะคะที่นั่นเนี่ยจะให้เอาผ้าไปประมาณสัก4หรือ5ชุดนะแต่เป็นผ้าบางๆสัก3ชุดแล้วก็ผ้าที่เราไปวูกูฟนะคะอันนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นชุดที่เราใส่ไปตอนไปก็ได้นะคะแล้วก็ประมาณ3วันก็ซักได้นะคะแล้วก็ที่โน่นเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ซักเพราะว่ามันเป็นถ้าใครเคยเห็นแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นกระโจมอะค่ะแล้วที่ตากก็เนาะยาก
แล้วก็มันมีโอกาสหายเราก็ไม่รู้นะคะคืออาจจะไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันอาจจะหล่นหรืออะไรเนี่ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้ไปซักที่โน่นนะคะแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องระวังของตัวเองก็แล้วกันนะคะแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงก็คือชุดชั้นในเนี่ยค่ะชุดชั้นในก็ไม่ต้องซักที่โน่นเราใช้แคร์ฟรีแล้วก็อาจจะไปสัก 2-3 ตัวหรืออาจจะ5ตัวเลยสำหรับบางคนที่มันรำคาญนะคะนะแต่ว่าเสื้อไม่คงไม่เท่าไหร่นะคะแต่ตอนที่เราไปกูฟแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยจะเดินมาใช่ไหมคะพอเดินมาเนี่ยมันจะร้อนร้อนแล้วก็มานอนค้างคืนทีนี้ค้างคืนที่มุดาลิฟาเนี่ยมันร้อนมากเขาก็จะปล่อยพัดลมที่มีไอ้น้ำทีนี้บังเอิญเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งไปนอนแล้วก็เจอพัดลมที่มีไอ้น้ำเอาร่มกั้นแล้วก็ยังไม่หายตื่นขึ้นมาเสียงไม่มีเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปพบนะคะเพราะฉะนั้นทำใจนะสำหรับคนที่ไม่เดินก็คงมากับแซ่ที่แซ่ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะคะสำหรับคนเดินเราไม่ได้ลำบากอะไรหรอกค่ะถ้าไปฮัทเนี่ยขอให้เดินเยอะๆจะดีกลับมาเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายให้พยายามเดินอย่าอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็ลืมบอกไปอย่างหนึ่งหายใจทุกคนหายใจเป็นไหมคะไม่เป็นก็คงตายแล้วนะหายใจนะเนี่ยพยายามหายใจให้ลึกๆ ลงไปที่ท้องลองดูสินะคะนั่งตัวตรงแล้วก็จับที่ท้องสูดหายใจเข้าท้องจะทำไมคะป่องแล้วก็กดท้องให้หายใจออกนะให้ท้องป่องแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ4นาทีเข้า4กดไว้4แล้วก็ออกอีก4นี่คือหมอแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยหายใจได้ดีแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะถ้าเราไปเจอที่ร้อนๆเราก็หาไปที่เย็นๆนะคะอันนี้เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือถ้าปวดศีรษะคือจะมียาไปให้แต่จะไม่ใช้พาราเซตามอลนะคะเพราะว่ามันอันตรายกับตับให้กดที่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กดที่ตรงนี้นะคะกดให้รู้สึกเจ็บกดแล้วฮะลองทำทุกคนนะคะเพราะเวลาถึงจริงๆแล้วจะทำไม่ได้กดระหว่างอันนี้นะคะแล้วไม่ว่าจะปวดหัวปวดขอโทษปวดศีรษะแล้วก็มึนศีรษะเนี่ยใช้ตรงนี้ได้ถ้าเราจะอาเจียนให้กดที่นี้นะคะถ้านอนไม่หลับให้กดที่นี่นะคะหรือนอนไม่หลับนี่บางคนอาจจะเป็นนะคะไปเนี่ยอาจจะเป็นฝานมะนาวบางๆแล้วก็ปะที่นี่แล้วก็เอาผ้าพันเราจะหลับสนิทเลยนะคะอันนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีนี้เพราะไปอบรมเก็บหน้ารอบหมดเลยเสียหน้าเลยอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าไม่สวยนะมันอันตรายกับเรานะคะเพราะแดดแรงๆมันก็เป็นมะเร็งแดดได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันเสียนะราคาก็พันกว่าบาทนะสิบกว่าเหรียญนะคะอันนี้มีอะไรจะถามไหมคะจะได้พูดเดี๋ยวจะได้ทานข้าวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่โน่นจะอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ทานพอให้ได้กำให้ได้ความสบายนะคะไม่ต้องทานมากเกินไปแล้วก็ไม่ต้องน้อยเกินไปถ้ามากเกินไปมันก็จะแน่นถ้าน้อยเกินไปมันก็จะไม่พอดีนะคะแล้วแต่ว่าเขาเอาจัดอาหารให้เราเขาจัดมาแล้วเนี่ยที่เหลือเขาทิ้งหมดเลยนะคะอันนี้เรื่องของเขาเขาก็ไม่ให้เหลือเพราะว่ามันร้อนนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ให้อาหารซ้ำๆแต่ซ้ำๆนี่หมายความว่าให้กินเพิ่มซ้ำนะคะไม่ใช่หมายความว่าชนิดของอาหารซ้ำใช่เขาจะซ้ำนะเพราะว่าปีนี้อาหารอะไรคะอินโดป่ะอาหารคนไทยก็คนไทยบ้านเรา
นะคะก็โชคดีหน่อยแต่อย่าลืมอาหารแห้งที่เราจะต้องเตรียมไปด้วยนะคะแล้วก็ไหนลองยกมือสิคะใครที่ไปเฉพาะผู้หญิงมีไหมคะไปเฉพาะผู้หญิงไม่มีมะรอมที่เป็นผู้ชายโอเคจะได้รู้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจัดกรุ๊ปไปด้วยเลยนะคะประมาณ3หรือ4คนนะคะแล้วก็ถ้าไปไม่ถูกอะไรก็ให้มาถามได้นะคะหรือว่าจะไปพร้อมกันก็ได้สำหรับที่มักกะนะคะเทพอาดีนาเนี่ยต้องพาอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าผู้หญิงจะเข้าถิ่นโค้งให้รีบมาถามนะคะแล้วก็จะพาเข้าเพราะผู้หญิงจะไม่ค่อยกล้าเข้าเพราะเห็นคนเยอะๆแล้วจะไม่กล้าเข้าไหนๆก็เรามีโอกาสไปได้ถ้าแน่ๆก็คือครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้ามีครั้งสองก็ไม่เป็นหาเพราะฉะนั้นก็น่าจะเข้าไปละหมาดหรือว่าไปขอดุอาที่ใต้รางทองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยให้รีบถามซะก่อนนะคะเพราะว่าคนจะแน่นแต่ถ้าเราขออัลเลาะห์ไปอย่างที่แซ่ก็มีดุอาให้ดุอาต้นหนึ่งว่ารอบบิดยาซิดวาลาตุอาซิดอันเนี้ยสะดวกได้ได้เลยนะคะที่ใช้มามีไหมคะมีอะไรถามไหมจะให้แซ่พูดต่อเดี๋ยวจะได้ทานข้าวมีไหมคะโอเคไม่มีแล้วค่ะอาจารย์อิมรอนจะทำอะไรเดี๋ยวแซ่พูดผมอยากจะให้เป็นแง่คิดกับพี่น้องเนี่ยต้องการใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงแต่ว่าอาหารมันรออยู่เพราะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องทานอาหารไปแล้วฟังแซ่ไปด้วยได้ไหมนะเพราะว่าอาหารรออยู่แล้วถ้าเย็นแล้วไม่อร่อยเนี่ยมาโทษพ่อครัวแม่ครัวผมอีกนะครับว่าเอ๊ะแซนี่ไหนแล้วคุยโฆษณาอาหารอร่อยที่โฆษณาไว้อาหารไทยๆเนี่ยตอนนี้ไปอุมรอได้นะแต่สำหรับฮัจญ์เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเป็นไฟล์บังคับที่เราจะต้องทานอาหารซึ่งเป็นพ่อครัวครัวไทยนะที่เป็นครัวใต้นะที่จะมาบริการอาหารซึ่งบางอย่างเราก็ไม่ถูกปากแต่ว่าพี่น้องอย่าไปตำหนิอาหารอยู่ที่โน่นเนี่ยสำรวมให้มากๆอย่าตำหนิอาหารถ้าตำหนิอาหารเนี่ยมีบทเรียนไปแล้วตั้งแต่ไปยันกลับทานไม่ได้เลยทานน้ำเกลือตลอดเอาละครับงั้นพี่น้องสุภาพสตรีไปตักอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวผมบรรยายไปด้วยพี่น้องทานอาหารไปด้วยเชิญแล้วขอให้เกียรติสุภาพสตรีก่อนก็แล้วกันนะไปตักอาหารเพราะอาหารเราเตรียมมาไว้อลังการอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะที่พี่น้องเสียเวลามาแล้วเราก็อยากจะให้พี่น้องได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับจากการบรรยายจากการได้ทานอาหารกลางวันกันนะครับก็เดี๋ยวก็มานั่งทานแล้วก็ฟังแซ่ไปด้วยก็แล้วกันนะครับจะอนุโลมให้สูงอายุด้วยก็ได้นะสุภาพสตรีผู้สูงอายุอยากจะได้รับอาหารก่อนเรียนเชิญนะเพราะอาจจะพ้นเวลานะพ้นเวลาที่ท่านจะต้องทานอาหารแล้วก็จะต้องมียานะพี่น้องวันนี้พี่น้องที่มาไกลสุดนะครับจากปัตตานีจากยะลานะแล้วก็จากแม่สอดนะที่มาไกลสุดแล้วก็พัทยามาหมดไหมพัทยาจันรอนพัทยามานะพัทยานี่สี่นะมาแล้วบ้านรถไฟนะแล้วก็พี่น้องของเรานะจากด้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะมีขอนแก่นด้วยป่ะนะชุดพลีบัตรมีอยู่ทางที่ไปขายไก่อยู่ทางอีสานใช่ไหมที่สระบุรีอะไรเนี่ยนะขันธสอนขันธนิดนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจากชลบุรีก็หลายท่านแล้วจากจันทบุรีก็มีนะอยู่กรุงเทพเลยไปทำสวนอยู่จันทบุรีนะฮัจญ์ไลลากับสามีนะตอนนี้ไม่เคยอยู่กรุงไทยไม่เคยอยู่กรุงเทพเราไปอยู่ที่แล้วก็พี่น้องที่มาในนามทุนของเชคนะก็จะมีไกลสุดก็เชียงใหม่นะเชียงใหม่มานะก็ต้องกลับไปเชียงใหม่ป่ะเนี่ยสอนเสืออยู่นู่นใช่ไหมชาลอนในปีนี้ได้ช่วยนะเนียดให้ไปช่วยด้วยนะนะอัลลอฮ์ได้ทรงท่านนบีได้ทรงตรัสว่าวัลลอฮุฟีอาวานินอัฟมาการันอัฟฟีอาวานินอัฟฟีเอาหะดีษนี้ไปปฏิบัติเลยนะสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรพี่น้องได้พี่น้องมันมีบทเรียนนะที่ผมจะให้กับพี่น้องทุกปีนะปรากฏว่าใครที่เขามีใจที่จะให้ความช่วยเหลือนะไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยมีหัวใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ความช่วยเหลือเขาไม่ป่วยไม่ไข้ไม่สับคนอื่นก็ป่วยก็ไอกันคนนี้ไม่ไอไม่ป่วยไม่ไข้นะครับ
อย่างที่ตัวอย่างที่แซ่นี่แหละ40วันที่พี่น้องขอดุอาให้เนี่ยทุกปีไม่ค่อยเป็นไรนะจะมีสุขภาพที่อัลฮัมดุลิลละห์เลยตอนนี้ปีหน้าเนี่ยกินเงินรัฐบาลแล้วนะไปแจ้งความจำนงไว้แล้วต้องอายุจะ60แล้วตอนนี้ไม่ใช่58 59นะปี02นะก็ปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปรับเงินแล้วรัฐบาลจะให้สตางค์แล้วสูงอายุแล้วแต่ก็ด้วยกับอัลลอฮ์ให้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะที่เจตนาที่ต้องการอยากจะดูแลพี่น้องคุณญาติไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอิหม่ามมนุรักษ์อย่างเงี้ยนะครับท่านก็น่าจะ70แล้วมั้งอิหม่ามมนุรักษ์70ยังฮะอิหม่าม70ยัง65ยังไม่เยอะยังหนุ่มอยู่เลย65นะก็มีพี่น้องที่มีวัยสูงอายุหลายคนแต่ขอดุอาครับพี่น้องอย่าคิดว่าไปหวังคนนั้นหวังคนนี้นะแต่ว่านู่นเลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์เพราะเป็นบทเรียนทุกปีการที่เราจะหวังสามีหวังภรรยาหวังพี่น้องจะไปดูแลถึงเวลาไอ้พี่น้องที่เราจะหวังนั่นแหละภรรยาที่หวังจะดูแลเราเนี่ยแหละกับเราจะต้องไปดูแลเขานะบททดสอบตรงนี้นะครับเวลาขอเนี่ยขอจากอัลเลาะห์นะอย่าหวังว่าจะพึ่งน้าไอ้กลายเป็นน้าเนี่ยอย่าพึ่งหลานนะครับให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้สุขภาพเราแข็งแรงที่สำคัญเนี่ยหัวใจของการเดินทางสู่พิธีฮัจญ์หนึ่งก็คือสุขภาพที่แข็งแรงอย่าปล่อยให้สูงอายุแล้วก็ป่วยไข้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ค่อยคิดจะไปนะครับนะในเมื่อเรามีความพร้อมมีความแข็งแรงอายุเรายังมีเวลามีความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ประทานให้เรื่องสุขภาพรีบดำเนินการนะรีบไปนะครับเพราะนั้นพี่น้องครับระหว่างที่ทานไปด้วยนะครับตักอาหารไปด้วยฟังผมไปด้วยก็แล้วกันว่าเอาของจริงๆนะมานำเสนอกันแล้วก็ขอให้พี่น้องได้สบายใจว่าภาคทฤษฎีพี่น้องปฏิบัติเรียนรู้ไปแล้วนะครับเราจะไปเจอภาคปฏิบัติจริงก็คือทั้งบาห์เรนกลุ่มที่จะเดินทางโดยเครื่องบาห์เรนก็จะมีอาจารย์อับดุลกานีสุขสบายมีอาจารย์ฟาอิสนะพวงมณีนะครับที่จะนำคณะนะ20กว่าท่าน28ท่านด้วยกันมีต่างชาติ2ก็รวมเป็น30นะจะมีผู้นำดูแล2ท่านนะครับที่พี่น้องจะต้องไปถึงก่อนแซะนะชุดบาเรนเนี่ยพี่น้องจะต้องไปถึงก่อนแซะก่อนแซะถึง3วันนะพี่น้องบาเรนไปถึง14แซะไปถึง17นะ14 15 16 17นะรอไปเจอกันนะทั้งคณะของเรานะ76ท่านนะครับจะไปเจ อบ้านพักของเราปีนี้เราจะอยู่ที่บริเวณตลาดค้าส่งก่อนที่ยูไมซะซึ่งอดีตพี่น้องติดตามข้อมูลเรื่องของฮัทเนี่ยจะมีอยู่ปีหนึ่งที่คนไทยเนี่ยไปจองบ้านเอาไว้โรงแรมตรงมัสยิดแมวตรงนั้น เรียกว่าโรงแรมกอซานะ 2,000 กว่าคนนะครับที่จ่ายเงินรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วนะทำสัญญานะเอาเงินไปกองกันแล้วก็ลงเฟซโอ้ยปีนี้คนไทยอยู่หรูเหลือเกินนะใกล้มากนะตรงนั้นยังสมัยก่อนยังไม่ได้ถูกเวรคืนอยู่ตรงมัสยิดแมวเขาเรียกมัสยิดอบูฮุรอยรอนะปรากฏว่าข่าวล่าสุดก่อนที่จะฮุจญาจะเคลื่อนย้ายจากมะดีนะห์เข้าสู่มักกะห์อาคารดารุนกอซาถูกเยเมนยึดครองนะโดยไปทำสัญญาซ้อนนะครับคนไทย 2,000 กว่าคนต้องกระเด็นไปอยู่นอกเมืองไปอยู่ตรงบริเวณเขาเรียกอยู่ไมซ่าตลาดค้าส่งซึ่งห่างจากมัสยิดฮารอมประมาณ1กิโลเศษๆนะครับแล้วก็พอถึงวันใกล้จะออกอาราฟาปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้ลงบลอเห็นเลยที่นั่นเนี่ยมันเป็นแผ่นดินแห่งการทดสอบจริงๆอาคารที่โรงแรมที่เยเมนเนี่ยไปทำสัญญาซ้อนกับคนไทยแล้วก็ถึงเวลาเจ้าของเนี่ยไม่ให้คนไทยเข้าให้เยเมนเข้าไฟไหม้ครับพี่น้องครับไฟไหม้ทั้งหลังเลยนะครับเยเมนต้องอพยพหนีไปเฮลิคอปเตอร์ต้องมาร่อนเอาบนดาดฟ้านะมาเอาตัวคนที่ติดอยู่บนดาดฟ้านะเพราะไฟไหม้ชั้นล่างนะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมที่ผ่านการนำพาพี่น้องฮัทและคณะของเราก็จะอยู่โรงแรมนี้ด้วยปรากฏว่ากระเด็นต้องไปอยู่ที่ตรงบริเวณยูไมซ่านะครับซึ่งตรงนั้นจะมีเขาเรียกโบเบตลาดค้าส่งพี่น้องเราจะอยู่ที่นั่นเพียงชั่วคราวนะครับหลังจากไปมีนาไปอาราฟานะ
เสร็จจากการขว้างเสาหินมีที่มีนาวันสุดท้ายเข้ามักกะเนี่ยเราจะอยู่ซักเสื้อผ้าสักวันหนึ่งหรือไม่เกิน2วันเราก็จะโยกเข้าโรงแรมนะเอาว่าอยู่ในประมาณฮินตันก็แล้วกันถ้าไม่ได้ฮินตันก็คือใกล้เคียงระดับเดียวกันจะตึกหอนาฬิกานะรีตาร์ทหรือจะเป็นฮินตันใหม่หรือจะเป็นโรงแรมบาฮานะก็ให้ทราบว่าสัญญาประชาคมที่ให้กับพี่น้องก็คือปีนี้เราจะอยู่บริเวณที่เรียกว่า5ดาวก็แล้วกันฮินตันนะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามประตูบาบุนมาลิกประตูบาบุนฟะฮัดข้ามจากโรงแรมเราลงมาก็เข้าสู่ฮารอมนะถ้าพี่น้องลงมาช้าเนี่ยละหมาดอยู่ด้านหน้าโรงแรมแหละไม่สามารถเข้าฮารอมได้นะครับเพราะว่าคนช่วงนั้นก็ยังแน่นอยู่เพราะนั้นก็เรียนกับพี่น้องนะครับว่ากำหนดเดินทางของบาเรนชัดเจนของซาอุดีก็ชัดเจนแต่ว่าชี้แจงเรื่องเวลานิดกลัวจะพี่น้องจะสับสนนะพี่น้องไปพร้อมกันสนามบินนะครับตามเวลานัดหมายตอนนี้เรามีลายกลุ่มแล้วนะครับนะแสดงทำลายกลุ่มพุทธยาตปีฮิจรัตศักราช1439ถ้าใครไม่อยากตกข่าวเข้ามานะครับเข้ามาแอดไลน์เข้ามาในลายกลุ่มนะคนทั้งหมดของเราเนี่ย76ท่านตอนนี้เข้ามาอยู่ในลายกลุ่มประมาณ40กว่าท่านเองนะครับหรืออาจจะไม่ถึง40ด้วยซ้ำนะครับนะอาจารย์เรวดีเนี่ยเข้ามาลายกลุ่มยังมีแต่ของแม่นะเดี๋ยวแอดไลน์เข้ามาในไลน์กลุ่มจะได้รู้ความเคลื่อนไหวนะครับนะว่าถึงเวลานะจะมีความการเปลี่ยนแปลงอันใดใกล้ๆจะบินพี่น้องต้องเข้ามาดูในไลน์นะครับเข้ามาดูเฟซแซ่นะครับเพราะว่าตอนนี้แซ่มีรายการวิทยุที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่2ของเดือนกรกฎาคมแล้วรายการวิทยุมุสลิมอาสาที่พี่น้องสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทางคลื่น AM 1521นะครับนะบางฮัสซันที่อยุธยาลองเปิดฟังยังคลื่นซะ1521คลื่นมุบารอกคลื่นของดารุสลามที่เขาทำเดือนรอมฎอนนะใกล้ๆกับสื่ออนุรักษ์มรดกเลื่อนเลยอนุรักษ์มรดกหน่อยไปทางขวามือนะจะพบกับเสียงแซะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าไม่เดินทางนะครับพี่น้องก็จะติดตามข่าวสารได้ทางคลื่น AM 1251กิโลเฮิรตซ์นะคลื่นเขาเรียก919ทหารพัฒนานะครับนะก็ให้พี่น้องติดตามได้ทางเฟซแซงพิมพ์คำว่าแซงอับดุลลาติฟสุขถาวรแล้วก็ติดตามได้ทางคลื่นวิทยุที่จะมีการไลฟ์สดทางรุสลันนะเจ้าของกิจการตัวจริงเนี่ยที่มานั่งเมื่อสักครู่เนี่ยรุสลันสุขถาวรนะครับนะบริษัทนี้ก็ชื่อของรุสลันนี่แหละนะครับเพราะนั่นแหละครับก็คือลูกชายนะที่พี่น้องเจ้าของร้านนี่แหละนะครับที่จะช่วยกันไลฟ์สดทุกเย็นนะครับเพราะนั้นพี่น้องวันที่เรานัดหมายไปพร้อมสนามบินผ่านตม.แล้วนะได้เช็คกระเป๋าแล้วโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะผ่านตม.เรียบร้อยแล้วพี่น้องชุดอิหร่ามต้องติดตัวนะครับผู้ชายนะครับท่านมีญาติพี่น้องไปส่งสนามบินท่านใส่ชุดเป็นปกติได้แต่พอผ่านตม.แล้วพี่น้องต้องเตรียมชุดอิหร่ามเพื่อที่จะเปลี่ยนนะเอาเชิญครับจังหวะแซงนิดนึงนะครับพี่น้องครับต้องขอประทานอภัยนะครับพี่น้องที่ไปรับอาหารนะครับขอความกรุณาพี่น้องไม่ต้องห่วงว่าของจะไม่มีนะฮะนั้นตักพอประมาณแบ่งปันกันนะครับอันนี้เป็นการจำลองเล็กๆเวลาพี่น้องไปอยู่มะดีนะห์มักกะเราต้องกินกันอย่างนี้กินบุฟเฟ่แบบนี้นะครับไม่ใช่คนมาก่อนก็จ้วงเอาคนมาทีหลังก็ไม่ได้นะครับงั้นไม่ต้องห่วงว่าอาหารจะไม่พอนะครับพี่น้องเอาพอประมาณแล้วก็เดี๋ยวไม่อิ่มพี่น้องไปแถมนะครับนี่การกินบุฟเฟ่ไม่ใช่จ้วงคนแรกแล้วคนหลังพี่น้องเราก็ไม่ได้นะครับแล้วอย่างนี้แล้วทานไม่หมดนี่หมูบัสเซตเป็นบาปอีกแทนที่ได้ฮัจญ์ที่สมบูรณ์ก็เลยตกลงไม่ได้อะไรกันนะครับด้วยความปรารถนาดีครับไม่ได้มีเจตนาที่จะหวงไม่ให้พี่น้องรับประทานนะครับต้องขอมาอัพด้วยนะครับขอบคุณครับในเรื่องอาหารเนี่ยพี่น้องทางสาธารณสุขสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกให้ทานพวกผักก่อนทานผลไม้ก่อนแล้วก็ตามด้วยข้าวอาหารนะตอนนี้ก็ผมก็ปรับสุขภาพพยายามที่จะดูแลสุขภาพนะให้แข็งแรงก็คือให้ทานพวกสลัดก่อนทานพวกผลไม้ก่อนเพราะนั้นเราไม่ได้มีเจตนาเรื่องห่วงเพราะทำเต็มที่เหลือฮะ
ทุกครั้งที่ทำเนี่ยเหลือแต่ว่ามันจะขึ้นมาเสิร์ฟไม่ทันเวลาของพี่น้องเท่านั้นเองดังนั้นต้องเรียนมาพี่น้องด้วยว่าในเบื้องต้นก็ตักพอประมาณแล้วก็เดี๋ยวตามขึ้นมาเรื่อยๆทีมงานที่ดูแลอยู่ทั้งซีรอดทั้งฟาอิสทั้งอับดุลกานีทั้งกลุ่มสุภาพสตรีนะท่านยับวันเพ็ญวันนี้ก็มาดูแลเรื่องทั้งขนมหวานเอาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องนะกล้วยทอดนะก็เอาเป็นว่าอาหารเราเหลือเฟือวันนี้ก็พี่น้องวันเดินทางนะครับพี่น้องต้องเตรียมผ้าอิหร่ามนะครับสำหรับผู้ชายแล้วก็สุภาพสตรีก็ชุดที่ท่านสวมไว้ในวันเดินทางเนี่ยเตรียมอบายะสักชุดหนึ่งนะอบายะก็คือชุดดำที่จะคลุมมิดชิดนะชุดอิหร่ามของสุภาพสตรีมีพี่น้องหลายท่านมาแอบกระซิบถามแซวว่าต้องเป็นชุดขาวไหมผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นกับพุทธญาติคนไทยส่วนหนึ่งมาเป็นเวลานานหรือต่างชาติก็มีนะฮะที่เป็นความเข้าใจว่าชุดขาวเป็นชุดอิหร่ามสัมภาษณ์สุภาพสตรีไม่ใช่นะนะท่านเชคบินบาสนะครับท่านได้อธิบายความนะว่าชุดอิหร่ามสุภาพสตรีนั้นไม่ได้จำกัดเจาะจงสีหนึ่งสีใดแต่ที่อัลลอฮ์ได้ทรงท่านนบีได้ทรงตรัสว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรักสีขาวนั้นเฉพาะสุภาพบุรุษเท่านั้นโต๊ะสีขาวผ้าอิหร่ามต้องเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ในชีทคู่มือที่ระบุเอาไว้นะครับว่าท่านต้องเตรียมอะไรเนี่ยนะครับพี่น้องไม่มีใครถามเลยเก่งกันมากนะครับไม่มีใครสงสัยเลยว่าเอ๊ะนะถ้วยก๋วยเตี๋ยวต้องเอาไปเปล่าตอนนี้ไม่ต้องเอาแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถไปทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงท่านได้ถุงใส่กระเป๋าก็ไม่ต้องเอาพระแซ่แจกนะครับแล้วก็เสื้อกันหนาวก็ไม่ต้องติดไปนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูร้อนเดือนสิงหานี่หัวแตกนะครับร้อนแบบ48องศานะฮะเราเดินทางเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ปลายร้อนก็จริงแต่ยังร้อนอยู่ร้อนจนกระทั่งอินทผลัมสุกงอมก็แล้วกันเพราะนั้น อันดับที่13เสื้อกันหนาวไม่ต้องเอาไปนะครับแล้วก็ถุงนอนเนี่ยมันจำเป็นเฉพาะที่มีนานะครับถ้ามันหนาวแอร์เนี่ยเราไม่สามารถไปลดก็ได้ถ้ามันเย็นนะก็ถุงนอนเอาไว้ส่วนตัวไว้ห่มนอนได้แต่ถ้าพี่น้องไม่เอาไปไม่เป็นไรนะครับก็มีผ้าห่มอะไรส่วนตัวติดไปด้วยก็แล้วกันนะที่มีนามันจะหนาวนะครับแล้วก็ไอเสื้อผ้าเนี่ยพี่น้องเตรียมส่วนตัวเลยเราให้เป็นแบ็คกราวด์เท่านั้นเองเอ๊ะทำไมต้องบอกว่าตอบ3ตัวเสื้อ3ตัวอะไรเปล่านะให้เป็นแบ็คกราวด์ว่าไม่ต้องการเพราะมันมีอยู่ปีหนึ่งปีนั้นปีฤดูหนาวมากพี่น้องรู้อะไรรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นปีนั้นพี่น้องใส่เอาไว้ในเสื้อในชุดเสื้อเป็นโค้ทนะเป็นโค้ทใส่ไปเต็มกระเป๋าเสื้อโค้ทตัวเดียวเต็มกระเป๋าเลยใส่อย่างอื่นไม่ได้และบางคนไม่อย่างนั้นนะครับสุภาพสตรีนี่ขอเลยฮะนะไป35วัน37วันเอาชุดไป37ชุดพี่น้องครับไม่รู้จะไปประกวดประกันจะไปแต่งตัวโชว์ใครนะอันนั้นก็พี่น้อง3ชุดเนี่ยเหลือเฟือเลยเพราะตากแป๊บเดียวแห้งแล้วก็มีร้านซักรีดเยอะแยะเลยนะครับพี่น้องเตรียมไปซื้อที่นู่นบ้างนะครับเตรียมไปซื้อที่นู่นบ้างนะราคาที่นู่นเนี่ยนะครับพี่น้องสามารถที่จะซื้อได้ในราคาที่ระดับกลางๆนะประมาณ6-700400ถึง700ระดับที่มันเลิศหรูหน่อยก็ต้องมี500เหรียญ600เหรียญนะครับถึง1,000เหรียญก็มีนะครับแต่ว่าไม่ต้องหรูหราขนาดนั้นเพราะว่ามันจะเป็นโมบาเซตนะเราดูสถานะเรานะครับเพราะนั้นผมอยากจะให้เป็นแง่คิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรซาดิตักวาอายะนี้เนี่ยพูดถึงคนที่ไปฮัจญ์แล้วไม่ได้นำเสบียงไปโดยเฉพาะกลุ่มเยเมนกลุ่มที่เป็นชาวเยเมนในอดีตสมัยท่านรอซูลนะไปฮัจญ์ไม่ได้เอาเสบียงไปไม่ได้มีเงินติดตัวไปเลยไม่ได้มีเสื้อผ้าที่จะไปเตรียมสำรองเอาไว้เพื่อจะใช้ที่นู่นแล้วก็เงินทองก็ต้องไปแบมือขอครับไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ให้มีพอสมควรนะแต่ว่าเสบียงที่ดียิ่งวัตซาวะดูฟะอินนะคอยรซาดิตักวาวัตตะกูนยาอุลิลอัลบาบนะเสบียงที่ดียิ่งก็คือเสบียงแห่งการยำเกรงพกความยำเกรงไปแยะๆนะครับจะเป็นมูลเหตุที่จะนำพาเราสู่ฮัจญ์มะบรูรนะครับนะให้ความช่วยเหลือนะที่
เราต้องปรับสภาพถึงเวลาต้องละลายพฤติกรรมไปทานหม้อหุงข้าวไปอยู่โรงแรมเดียวกันไปทานข้าวหม้อเดียวกันไปมีผู้นำคนเดียวกันนะครับนะที่ถึงเวลาเราจะต้องละลายพฤติกรรมด้วยกับตื่นขึ้นมาหรือสัมผัสกับพี่น้องที่ไปได้พูดคุยกันรู้จักกันก็อิบชาอุสลามเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานเลยอิบชาอุสลามเปิดปากด้วยการให้สลามซึ่งกันและกันไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มพวกเราต่างชาติไปเจอไปพบใครที่มัสยิดฮารอมอิฟชาอุสลามอิตอามุตตอามนะพี่น้องจะเห็นนะมีพี่น้องเรานะไปฮารอมเอาอาหารเอาขนมนมเนยนะครับลูกอมนะทอฟฟี่ขนมติดตัวไปตุรกีเขาก็ติดตัวขนมตุรกีไปไอเราไปเราก็มีทอฟฟี่ส่วนตัวไปแจกพี่น้องที่อยู่เคียงข้างเรานะครับเพราะว่ามีซุนนะห์ของท่านรอซูลนะครับที่ให้เรานั้นได้หยิบยื่นให้อาหารซึ่งกันและกันเขาเรียกโครงการสีกอยะซึ่งมันเกิดมาตั้งแต่สมัยยาฮิลิยะแล้วเราก็นำมาปรับใช้ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีอาหารมีอะไรเล็กน้อยหยิบยื่นให้ซึ่งกันและกันให้สลามซึ่งกันและกันตาฮาบูให้ความรักซึ่งกันและกันตาฮาดูหยิบยื่นให้ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะท่านนบีได้ทรงตรัสด้วยว่าความดีงามของฮัจญ์นั้นความดีงามของฮัจญ์นั้นก็คือบิรรุฮูความดีงามของฮัจญ์นั้นก็คืออิตอามุตตะอามวะไลยีนุนกะลามหรือตอยีบุนกะลามนะเอานี้คู่ที่มีพี่น้องไปกันหลายๆคนระวังคำพูดคู่สามีภรรยาก็ต้องระวังคำพูดนะเพราะจะมีคำเตือนว่าสิ่งที่จะเป็นความดีงามที่จะไปสู่ฮัจญ์ที่มันเป็นความดีงามอีกส่วนหนึ่งนำพาไปสู่ฮัจญ์มะบรูรนั้นก็คือหยิบยื่นอาหารแล้วกล่าวคำพูดที่ไพเราะซึ่งกันและกันนะครับนะครั้งที่แล้วมีบทเรียนพี่น้องไปเจอของตกหล่นเตือนไว้เลยนะครับไปเจอทองสักบาทหนึ่งไปเจอเงินสักกี่พันเหรียญก็แล้วแต่อย่าไปเก็บนะมีสิ่งที่เป็นมารยาทว่าคนที่ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยไม่ให้เก็บของที่ตกหล่นของที่มันอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราไม่รู้เจ้าของถ้ารู้เจ้าของไม่เป็นไรเพราะมีบทเรียนเช่นเดียวกันว่าพี่น้องคนไทยนะครับกระเป๋าติดสัญลักษณ์ไว้ธงไทยไปหายอยู่ในเราต้องเงินอยู่ในนั้นนะครับ 200,000 บาทถ้าบอกว่าไม่ควรเก็บเนี่ยไปเลยครับ 200,000 พอรู้ว่าจะเป็นของเจ้าของเป็นคนไทยเอาเก็บมาให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแต่ทั่วๆไปตามท้องถนนเนี่ยพี่น้องนะไม่ควรเก็บของที่ตกหล่นตามถนนทางเพราะเราไม่สามารถหาเจ้าของได้และไม่สามารถจะคืนให้เจ้าของได้มันจะเป็นภาระติดตัวเรานะอย่างเช่นอุมเราะห์ครั้งที่ผ่านมาพี่น้องไปละหมาดไปละหมาดลาซิดดบริเวณหน้าตึกปรากฏว่าเจอเงินมา200 300ริยาลเอามาให้แซะนะเพราะไม่รู้นะครับเพราะนั้นพี่น้องไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยถ้าเจอของหายเนี่ยเช่นเดียวกันมีพี่น้องไปเจอทองมาแล้วก็กลายเป็นเอากลับมาคุยว่าเขาเนี่ยอัลเลาะห์ให้ริสกีนะได้ทองมาบาทนึงไปเจอนะปรากฏว่าพอรู้ตัวบทที่ทางหลักการของศาสนาเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าไม่ควรเลยที่จะไปเก็บเพราะเราไม่สามารถหาเจ้าของตัวตนของเจ้าของได้นะครับเพราะนั้นก็ปล่อยวางนะครับปล่อยวางอันนั้นก็เตือนกันไว้นะครับเพราะนั้นขอให้พี่น้องได้สบายใจว่าสายการบินทั้งสองสายมีผู้ดูแลท่านนะเครื่องบินจะเดินทางก่อนจะเข้าสู่ยิดดานะผมเอาของจริงๆมาเล่านะครับปีที่ผ่านมานะสายการบินไทยอินเตอร์ที่รับขนส่งบริษัท5ผู้ประกอบการที่เดินทาง200กว่าชีวิตนะครับนะเขามอบหมายให้แซ่เนี่ยเป็นคนประกาศเป็นคนชี้แจงว่าถึงที่บริเวณมีกอดที่จะต้องเนียดนะกัปตันมามอบหมายแล้วนะแล้วก็ชี้แจงว่าเหลืออีก10นาทีนะอีกครึ่งชั่วโมงนะเตรียมตัวไว้นะนะให้แซ่บรรยายไปในเครื่องบินนะบรรยายไปในเครื่องบินว่าพี่น้องต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะนั้นสิ่งที่เป็นชุดยะรามที่พี่น้องเปลี่ยนกันไปหลังจากผ่านตม.แล้วไปอยู่ในห้องรับรองเนี่ยนะขอให้ท่านพร้อมที่จะเนียดเข้าสู่พิธีอิหร่ามเพราะเราเข้ามักกะห์ก่อนนะครับแล้วก็ย้อนประวัติศาสตร์ท่านนบีเนี่ยออกเดินทางวันที่25เดือนซุลกอดะห์เดินทางถึงมักกะห์วันที่4เดือนซุลฮิจญะห์ท่านนบีไปอยู่อีก4วันออกมีนาแล้วปีนี้เราก็ไปใกล้เคียงกับที่ท่านนบีไปนะ
หนึ่งในนั้นก็คือเป็นเนียมัตที่อัลลอฮ์นะได้ประทานให้ปีนี้เราเดินทางเนี่ยเหมือนกับจำลองภาพท่านนบีเดินทางแต่ท่านนบีใช้เวลาเดินทาง15วันกว่าจะถึงมักกะเราใช้เวลาเดินทางแค่8ชั่วโมง9ชั่วโมงถึงมักกะแล้วขอบคุณเนียมัตสุญูดแล้วถึงมักกะต้องสุญูดขอดุอาขอชูโกะแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถึงสนามบินเจดดาก้มสุญูดเลยครับพี่น้องครับรำลึกถึงเนียมัตว่านบีเดินทาง15วันกว่าจะถึงมักกะจากมะดีนะห์นะแต่พวกเราเดินทาง8ชั่วโมง9ชั่วโมงถึงมักกะเอาแค่นี้แหละพี่น้องนะให้มันเป็นบทเรียนว่านบีกับบรรดาซาบะห์เขาลำบากลำบนขนาดไหนไม่มีใครที่เราจะรักมากกว่าอัลเลาะห์รักมากกว่ารักรอซูลมากกว่าเหนืออื่นใดในเมื่อท่านนบีและบรรดาซาบะห์ลำบากลำบนขนาดที่ให้เป็นตัวอย่างกับเรานะครับว่าท่านใช้เวลาแรมเกือบครึ่งเดือนนะครับเดินทางแล้วพวกเราใช้เวลา 8-9 ชั่วโมงแล้วก็ไปในเครื่องบินที่สะดวกมากนะมีการชี้แจงมีการบอกกล่าวนะไปถึงยิดดาห์นะผ่านตม.เรียบร้อยขึ้นรถติดแอร์นะเป็นรถโค้ชติดแอร์อย่างดีนะพาเข้ามักกะไม่ต้องไปผจญกับความร้อนแรงของอากาศที่เป็นฤดูร้อนในปีนี้นั่นคือเนียมัตประการแรกที่เราต้องขอบคุณว่ามันสบายเหลือล้นฮัจญีสมัยนี้เนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ท่านนบีเตือนเอาไว้ว่าใกล้ๆอาคิริซามานใกล้ๆวันกิยามะห์พี่น้องทานไปด้วยฟังไปด้วยใกล้ๆอาคิริซามานจะมีพี่น้องคนมุสลิมของเราเนี่ยแห่แหนกันไปทำฮัจญ์นะไปทำฮัจญ์กันเป็นจำนวนล้านเป็นจำนวนหลายล้านคนและอนาคตจะถึง10ล้านคนที่รัฐบาลซาอุดีเขาเตรียมรองรับเอาไว้แต่จะมีสักกี่คนที่ได้ฮัจญีมะบรูรที่ได้ฮัจญีจริงๆกลับมาเพราะไม่ได้คำนึงถึงเลยนะเลือกแซก็เลือกอันดับแรกก็ไม่ได้เลือกแล้วเรื่องวิชาการไม่ได้เลือกแล้วว่าไปฮัจญ์นั้นต้องตามซุนนะห์นบีนะอย่างพี่น้องพัทยาเนี่ยพัทยา2ท่านมาสมัครเอาเป็นรายเกือบล่าสุดนะกลัวว่าแซจะพาไปในรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนบีผมได้ทุ่มเทเรื่องนี้มาตลอดชั่วชีวิตของผมมิฉะนั้นรุสลานเซ็นเตอร์จะไม่พาพี่น้องเดินเท้าเหมือนกับผู้ใหญ่หลายท่านนะไม่ว่าจะพี่สุนทรสุรีผู้จัดการสายการบินเอมิเรตประจำประเทศไทยในอดีตท่านเสียชีวิตไปแล้วอัลลอฮ์ยะรฮัมท่านด็อกเตอร์สุรินทร์พิศวรท่านจะไม่ทำเป็นตัวอย่างเพราะเห็นตัวอย่างอยากจะให้จำลองฮัจญ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเหมือนกับเราจำลองภาพว่าท่านนบีและบรรดาซาบะห์ 200,000 กว่าคนเนี่ยเขาลำบากลำบนเพียงใดนะไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารไม่ได้มีรถแอร์ติดแอร์เย็นๆแต่ท่านมาด้วยอูฐมาด้วยเดินเท้ากันมาเนี่ยลำบากลำบนแค่ไหนในการออกสู่พิธีฮัจญ์เราจำลองภาพพาพี่น้องเดินนะมีรถแต่ผมไม่ขึ้นนะผมจะเอาภาพที่นบีและบรรดาซาบะห์ทำเนี่ยมาบรรยายภาพเนี่ยนะอย่างพี่น้องหลายคนที่ได้ทุนนี้ไปเนี่ยก็จะรู้ว่าแซ่พาเดินนะเดินเท้านะจากอารอฟาไปสู่มุซดะลิฟะห์7กิโลจากมุซดะลิฟะห์ไปสู่มินาอีก4กิโลนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นระยะทางเท่านี้หรอกมันมากกว่านี้แล้วก็ขว้างเสาหินกลับจากเสาหินมาอีก3กิโลเข้าเต็นท์นะพี่น้องมองแล้วน่ากลัวมากแต่ที่เราไปได้นั้นเราจำลองภาพว่านบีทำอย่างไรแล้วก็นำเอาเสนอว่าด้วยกับพลังแฝงที่อัลลอฮ์ได้ให้ชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องอยู่ในภาวะที่คับขันวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยพี่น้องเห็นไหมคนที่ติดอยู่ในถ้ำคนที่ติดอยู่ในถ้ำตัวอย่างท่านนบีเล่าถึงซาบะห์สามคนอาหรับ3คนนะชาวอาหรับ3คนนะไปติดอยู่ในถ้ำแล้วเขาก็เอาผลงานเด่นมาขอต่อดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าถ้าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นความดีทำดีให้กับพ่อแม่ทำดีกับพ่อแม่ทำดีให้กับลูกจ้างนะทำดีที่ละเว้นการทำซินากับสตรีคนหนึ่งเนี่ยอัลเลาะห์ให้เขาหลุดออกจากถ้ำได้นะให้เลื่อนหินนั้นเลื่อนจนกระทั่งเขาออกหลุดมาจากปากถ้ำได้เพราะฉะนั้นขอให้การทำพัดครั้งนี้เป็นผลงานเด่นในชีวิตของเรานะดึงพลังแฝงที่ทุกคนมีอยู่ในตัวทุกคนนะครับแต่ยังไม่เคยเอาออกมาใช้เลยพี่น้องเห็นไหมคนเนี่ยพอไฟไหม้เนี่ยสามารถแบกตู้เย็นได้สามารถของที่หนักๆสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อันนี้คือพลังแฝง
อันที่เราเดินได้นี่ไม่ใช่ตัวเรานะครับลาเฮาลาวาลากูวาตะอิลลาบิลละพลังที่อัลลอฮ์ให้ขณะที่เราอยู่ในชุดอิหร่ามแล้วเรากล่าวตัลบียะในขณะที่เราเดินเท้าเนี่ยเป็นบทเรียนมาแล้วหลายคนที่เคยผ่านทำฮัจญ์กับแซนเพราะเราก้าวไปข้างหน้ามันไม่รู้ก้าวไปได้อย่างไรนะมันไม่ได้นึกรู้จักเหนื่อยเพราะเราเดินกลางคืนเดินในยามที่แดดร่มลมตกแล้วนะครับนะเดินยามค่ำที่เราจะต้องไปผ่านอารอฟาหลังจากตะวันจะรับขอบฟ้าเนี่ยแซ่จะเน้นให้ขอดุอาให้มากๆเป็นช่วงที่ดุอาเป็นช่วงไฮเป็นช่วงที่จุดที่สำคัญที่สุดก่อนตะวันจะรับขอบฟ้าเนี่ยนะจะคร่ำครวญด้วยบทดุอาจะให้พี่น้องนั้นได้หลั่งน้ำตาจะให้พี่น้องได้รำลึกถึงความผิดบาปทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเพราะมิฉะนั้นท่านนบีจะไม่ทรงตรัสเอาไว้ว่าฮัจญ์เนี่ยเหมือนไปล้างบาปไปล้างมลทินนะครับอย่าไปฮัจญ์แบบเป็นแฟชั่นอย่าไปฮัจญ์แบบที่นบีได้บอกเอาไว้เป็นสัญญาณกิยามะห์ว่าจะมีผู้คนหลั่งไหลไปสู่พิธีฮัจญ์แล้วจะได้ฮัจญ์กันไม่กี่คนเพราะไม่ได้คำนึงเลยว่านบีทำฮัจญ์อย่างไรเสียเงินเป็นแสนๆกลับมาโดยที่ฮัจญ์อะไรยังไม่รู้เลยประวัติศาสตร์อะไรตรงนั้นยังไม่มีไม่ได้รับความรู้อันใดเลยนะครับไม่ได้รับบทเรียนอันใดเลยจากพิธีฮัจญ์พี่น้องผมเอาประตูมุนตะซัมมาประดับเอาไว้ที่บริเวณตัวนี้นี่คือประตูไบตุลลอฮ์ที่ท่านอิหม่ามฮะซันบาซรีบอกว่า15สถานที่ถ้าพี่น้องไปถึงมักกะฮ์แล้วอย่าพลาดโอกาสขอดุอาด้วยกับตัวของท่านแล้วบทดุอาก็ไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่าดุอาในขณะที่เราตะวาฟต้องที1 2 3 4 5 6 7เปล่าท่านนบีให้ขอดุอาที่ออกมาจากห้วงลึกของหัวใจออกมาจากจิตใจของเรานะคุณมีปัญหาอะไรกับอัลลอฮ์คุณมีปัญหาอะไรกับครอบครัวคุณมีปัญหาอะไรที่จะขอกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สัญญาแล้วว่าอุดอูนีอัสตยิบละกุมขอจากข้าทีแล้วข้าจะตอบรับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าให้คนนั้นขอให้คนนี้ขอให้ขอด้วยตัวเองเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่าอินนัลฮุจญาตวัลอุมมาที่นบีได้ทรงตรัสรับรองไว้ว่าคนที่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับดุอามุสตยิบนะมุสตะญิบดุอานะนะมุสตะญับดุอามุสตะญับดุอาก็คือวะอิซาดะเอาตุนะอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาเมื่อเขาขอดุอาอัลเลาะห์ก็จะตอบรับวะอิซิสตัฟิรูกุฟิรละฮูท่านขออนุกโทษอัลเลาะห์ก็จะตอบรับนะไปทําพัดเนี่ยเหมือนไปล้างมลทินจะกลับมาแบบบริสุทธิ์อันเนื่องมาจากท่านนบีได้ทรงอันมันฮัจญะวะลัมยัรฟุดวะลัมยับสุกรอจาคะยามีวะลาดะตุอุมใครที่ไปทำฮัจญ์แล้วไม่ประพฤติในสิ่งที่เป็นก้อห้าไม่เกี่ยวพาราศีไม่ล่วงละเมิดนะครับไม่ประพฤติในสิ่งที่มันเป็นเรื่องไร้สาระแล้วก็อัลเลาะห์จะกลับนำเข้ากลับคืนสู่ความบริสุทธิ์เหมือนกับเด็กทารกน้อยที่คลอดออกจากครรภ์มารดาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับเพราะนั้นขอให้ฮัจญ์ครั้งนี้ของเราเนี่ยเป็นฮัจญ์ที่ได้รับการตอบรับที่เรียกว่าฮัจญ์มับรูรฮัจญ์มับรูรนั้นไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านนบีได้ทรงตรัสว่าอัลฮัจญุลมับรูรไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลจันนะฮัจญ์ที่มับรูรไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากสวงสวรรค์